ธิปไตยใช้อำนาจอธิปไตยสมบูรณาญาสิทธิราชใหม่หลอกใช้อธิปไตยของปวงชนบทวาทกรรมประชาธิปไตยตั้งตนเนื้อสร้างเนื้อบริหารเนื้อกฎหมายระบอบเลวร้ายกำหนดได้ด้วยราชาราชาธิปไตยยมินอาฆาตมาตราไม่เผด็จการริดรอนสิทธิ์คิดดังไม่ได้ต้นเหตุปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขสนิทเกลอะกล้องเกิดจากเนื้อในสถาบันนั้นเสื่อมใสเพราะไรการตรวจสอบระบอบเลวร้ายกำหนดได้ด้วยราชาราชาธิปไตยห้ามฟ้องร้องในทางใดๆสั่งกฎเกณฑ์กำตัวเพื่อก่อกรรมกระทำชั่วเป็นราชาจอมโกยรวยสุดในโลการวยไม่เพียงพอประชาชนต้องพอเพียงผู้ขาดชีวิตตอนนี้วิทยากรหลักเข้ามาแล้วสวัสดีครับคุณอเนกครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณอเนกสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยค่ะตอนนี้เดี๋ยวผมบอกก่อนเดี๋ยวผมบอกพี่อเนกก่อนพอดีว่าพี่ยุทธแกเข้ามาฟังด้วยนะฮะฮัลโหลพี่อเนกได้ยินไหมครับครับได้ยินครับพอดีพี่ยุทธ LA แกเข้ามาฟังด้วยนะฮะเพราะว่าผมเชิญแกวันพุธที่จะถึงนี้ให้มาเป็นผู้ร่วมดำเนินการในการต่อสู้ของห้องโฟนอินคนนอกกาลานะฮะแกก็เลยวันนี้ขอเข้ามาฟังก่อนก็คือวันนี้คือยกรายการให้คุณอเนกคนเดียวแล้วก็ประเด็นแรกพร้อมยังครับครับก็พร้อมฮะก็ดีเพราะว่ายุทธ LA ก็เป็นบุคคลที่ร่วมกันต่อสู้กับผมมา10ปีครับผมคนนี้เนี่ย นักสู้ตัวจริงเลยเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยไปยืนถึงป้ายประท้วงอยู่ที่สถานกงสุลในลอสแอนเจลิสนะฮะครับผมชื่นชมแกมากเลยครับไปยืนคนเดียวนะไม่จำเป็นต้องรอใครสุดยอดจริงครับผมนะก่อนที่จะเข้าประเด็นคำถามเนี่ยคุณอเนกมีอะไรจะเกิดก่อนไหมครับได้มีต้องมีเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทำให้ข้อมูลและก็คำตอบเนี่ยมันไม่มีความกระชับครับผมก็เชิญครับเชิญก็ครับก็ก่อนอื่นต้องสัญญาณเป็นไงฮะชัดเจนดีไหมชัดเจนครับชัดเจนครับนะดีค่ะขอขอบคุณครับครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้จัดนะฮะครับแล้วก็คงจะเป็นรายการที่มีสาระและเป็นประโยชน์โดยเฉพาะคนที่เป็นกลางเนี่ยนะห้องกลุ่มที่เป็นกลางจัดเนี่ยทำให้คนฟังเนี่ยให้ความสนใจมากแล้วก็ผมคิดว่าคนฟังเองก็รู้ว่าการที่มีคนกลางจัดรายการแบบนี้เนี่ยนะมันย่อมมีความจริงใจแล้วก็ขอบคุณผู้จัดนะฮะสำหรับผมเองนะต้องท้าความนิดนึงก่อนที่เราจะคุยกันแล้วก็ผมยินดีที่จะตอบคำถามทุกคำถามครับผมเชิญครับคือครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะหลังก่อนที่จะมีเหตุการณ์ปี2549เนี่ยนะเป็นที่รู้กันว่าในขณะนั้นเนี่ยประเทศชาติของเราเนี่ยนะมีความเริ่มมีความวุ่นวายจากกลุ่มคนที่นะไม่ประสงค์ดีต่อชาติบ้านเมืองจนทำไปสู่การเรียกร้องให้มีการชุมนุมตามสถานที่ต่างๆนะทั้งสวนลุมพินีทั้ง อนุสาวรีย์ราชดำเนินนะอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยขยับขยื่นไปสถานที่ต่างๆนะจนรวบรวมคนมากขึ้นเนี่ยแล้วเรียกตัวเองว่ากลุ่มพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยนะกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยสร้างความวุ่นวายให้ประเทศชาติแล้วก็ที่บอกว่าสร้างความวุ่นวายก็คือเป็นกลุ่มคนที่เป็นที่มาของความวุ่นวายมาจนถึงบัดนี้เนี่ยที่ผมเรียกความวุ่นวายนะไอ้ความวุ่นวายที่ผมพูดก็คืออะไรถ้าสิ่งที่กลุ่มคนพวกนี้นะลุกขึ้นมาต่อต้านการเมืองหรือนำเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติเนี่ย
นะมาชี้แจงหรือมาสร้างกระแสหรือมาทำความจริงให้คนในชาติได้รู้ได้เห็นนะเพื่อประโยชน์เนี่ยนะอันนั้นเป็นส่วนที่ดีแต่สรุปว่าสิ่งที่กลุ่มคนกลุ่มนี้เนี่ยนะรวบรวมเรียงเรียงความคิดหรือการกล่าวหาใส่ร้ายต่อนักการเมืองที่กำลังทำให้ประเทศชาติเนี่ยมุ่งไปสู่ในเวทีสากลแล้วก็เป็นเวทีที่ทำให้คนในชาติเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงทางความรู้สึกว่าชีวิตของเขานั้นเปลี่ยนแปลงไปนะเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่กลุ่มคนเหล่านั้นเนี่ยทำให้นักการเมืองสมัยก็คือคุณนายกทักษิณเนี่ยนะที่กำลังสร้างคุณงามความดีให้กับประเทศชาติเนี่ยนะทำให้เขาเนี่ยถูกกล่าวหาถูกกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งมันมีสัญญาณที่ทำให้ผมช่วยปิดไมค์ได้คนที่ไม่พูดนะคุณลุงสงสัยช่วยปิดไมค์นิดนึงนะครับเชิญครับเชิญต่อครับเมื่อเราจำเหตุการณ์ครั้งนั้นได้เนี่ยเราก็จะรู้ว่ากลุ่มพันธมิตรเนี่ยลุกขึ้นมาสร้างความวุ่นวายจนนำไปสู่การยึดอำนาจปี2549นะแต่ตลอดระยะเวลาที่ผมเริ่มเห็นนะเราคนไทยที่อยู่ต่างแดนเนี่ยนะเริ่มเห็นเราก็เริ่มมีการเคลื่อนไหวมีการลุกขึ้นมานะตอบโต้กลุ่มคนเหล่านั้นเพื่อพยายามลุกขึ้นมาชี้ให้เห็นว่าเฮ้ยสิ่งที่คุณกำลังกล่าวหาเนี่ยมันมีมูลความจริงไหมมันเป็นเรื่องเท็จหรือเป็นเรื่องจริงนะในขณะที่บ้านเมืองกำลังขับเคลื่อนไปด้วยสิ่งที่มันดีหลายๆอย่างจนทำให้ชาวภาคย่าที่เรียกว่าชาวไร่ย่าสมัยนั้นมีการกินดีเกิดขึ้นแล้วก็มีเศรษฐกิจที่กำลังดีมากเลยสูงมากเลยทำให้คนในชาติเนี่ยนะมีความชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีไปกว่าเดิมตรงนี้เนี่ยเราก็ลุกขึ้นมาช่วยกันนะว่าอะไรคือสิ่งที่คุณตอบโต้รัฐบาลอะไรคือสิ่งที่คุณกล่าวหานะมันเป็นประเด็นที่เราถกกันนะในช่วงนั้นก็มีรายการประชาธิปไตยทูเดย์นะที่ซึ่งจัดโดยสถานีโทรทัศน์ IPTV คุณนพดลวงศ์ชัยวัฒน์อยู่ลอสแอนเจลิสเป็นเจ้าของสถานีผมคนหนึ่งที่และรายการนี้จะมีทุกวันตอนเย็นฮะช่วง 5:00 น.นะจะหยุดก็คงจะเป็นช่วงวันอาทิตย์หรือไงนะฮะผมคนหนึ่งที่เป็นแฟนคลับรายการนี้แล้วก็โฟนอินเข้าไปโทรเข้าไปในรายการแล้วก็แสดงความคิดเห็นตลอดเวลาเนี่ยแล้วก็เป็นที่หลายคนก็เริ่มรู้จักผมนะซึ่งการตอบโต้กับอีกกลุ่มคนหนึ่งก็มีกลุ่มคนสนับสนุนที่ในสถานีโทรทัศน์รายการประชาธิปไตยเอทที่ลอสแอนเจลิสก็มีกลุ่มคนกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่ากลุ่มพันธมิตรนะก็ให้การสนับสนุนความคิดของนายสนธิริมทองกุลเนี่ยนะส่วนพวกเราก็มีอีกกลุ่มหนึ่งมันก็มีการตอบโต้กันเกิดขึ้นนี่คือที่มาของผมนะแล้วก็หลายคนก็เริ่มรู้จักชื่อเสียงของผมนะปี2550นะการวิเคราะห์วิจารณ์ของผมนะเกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้งอะไรทำนองนั้นนะและจนนำไปสู่การที่ผมโดนกฎหมายมาตรา112นะเป็นผู้ต้องหาคดีแรกนะโอกาสในการกลับประเทศไทยก็ไม่มีกลายเป็นบุคคลที่สังคมอีกกลุ่มหนึ่งที่รักเจ้าเริ่มรังเกียจผมสังคมนะครอบครัวเริ่มมีความคิดว่าทำไมถึงต้องพูดออกมาโดยที่ตัวเองไม่ได้ผลประโยชน์อะไรใดๆทั้งสิ้นนะมันเป็นการเสียเปรียบแล้วก็เสียโอกาสที่เราจะต้องบินมาเยี่ยมเยียนกันไปมาหาสู่ซึ่งแม่เองก็แก่แล้วนะแต่ช่วงนั้นแม่เองก็เริ่มป่วยแล้วนะเราก็ผมเองพี่น้องเองก็ตำหนิว่าสิ่งที่พูดออกมาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของเรานะมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องนะลงทุนหรือเสียสละนะเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะมันเป็นของคนไทยทั้งชาติแต่ทำไมเราต้องลุกขึ้นมาด้วยนะนี่เป็นช่วงที่10กว่าปีที่ผ่านมานี่คือเท้าความให้ท่านผู้ฟังที่กำลังฟังอยู่เนี่ยได้รู้ว่าสิ่งที่ผมเริ่มสู้ขึ้นมานะหลังจากนั้นต่อมาเนี่ยสิ่งที่ผมตั้งใจที่จะสู้นะเพราะเราเห็นว่าไอ้การที่กระทำของกลุ่มคนพันธมิตรเนี่ยที่มันรังแกนะคนดีๆคนที่รังแกสังคมรังแกประชาชนที่ขาดโอกาสเนี่ยมันเมื่อมันมีการปฏิวัติเกิดขึ้นแล้วเนี่ยผมก็เริ่มที่จะสู้โดยที่นะปี2510ก็เริ่มร่วมลงทุนกับเพื่อนนะฮะเปิดสถานีโทรทัศน์ชื่อ TOTV การลงทุนครั้งนั้นมันเป็นการลงทุนมหาศาลมากนะโดยใช้ทุนของผมและเพื่อนซึ่งผมเนี่ยลงไปแค่ 10% แต่เพื่อนนี่ลง 90% นะ
คือบอกตามตรงกับเพื่อนนั้นหมดไปหลายล้านเหรียญ US นะฮะอย่าลืมว่า10กว่าปีที่แล้วเนี่ยค่าเซิร์ฟเวอร์เท่าไหร่นะค่าทีมงานเท่าไหร่กล้องแต่ละตัวใน 4-5,000 เหรียญผมมีกล้องในสตูดิโอ20ตัวนะสตูดิโอของเราเนี่ยเช่าอยู่ที่เบลฟาวเวอร์ในรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งใกล้ๆห่างจากลอสแองเจลิสแค่45นาทีนะทุกสัปดาห์เนี่ยผมจะต้องบินไปทำรายการจะอยู่ซานฟรานซิสโกเนี่ยบินไปเช้าเย็นกลับบินอย่างเงี้ยทำอยู่อย่างเงี้ยลงทุนด้วยตัวของผมเองเนี่ยทำคลิปทำอะไรผลิตออกมานะจนกระแสเริ่มเวลาผมพูดแล้วมาแล้วมันเริ่มเข้าข่ายไปเกี่ยวพันกับสถาบันกษัตริย์เนี่ยก็ถูกดีเรคเตอร์ซึ่งเขาบอกว่าพี่อย่าพูดเลยมันจะทำให้ทีมงานเนี่ยต้องได้ความเดือดร้อนอะไรนะผมก็พยายามหลีกเลี่ยงนะหลังจากนั้นผมก็หลังจากที่ผมทำห้อง CEO ของผมแล้วผมก็มาทำกลับบ้านมาทำคลิปของผมเองซึ่งไอ้คลิปของผมเองเนี่ยมันพูดได้สารพัดเลยอย่างที่บอกไปจนนำไปสู่การโดนกฎหมายมาตรา112นะคลิปที่ CEO สถานีโทรทัศน์เราก็ทำเองคลิปส่วนตัวก็ทำเองนะแล้วก็หลังจากนั้นวูไซก็เริ่มเห็นว่าเออวูไซนิวยอร์กก็เห็นว่าเอ๊ะทำไมพี่พูดอย่างนี้นะสถานีผมยังไม่กล้าให้ใครพูดก้าวล่วงถึงสถาบันกษัตริย์เลยใครก้าวล่วงเนี่ยผมก็เคลียร์ออกเลยแต่พอพี่พูดอย่างนี้ผมเริ่มฟังพี่วูไซนิวยอร์กก็เริ่มเข้าใจนะ เมื่อเริ่มเข้าใจแล้วเนี่ยเขาก็มาขอคลิปของผมเนี่ยซึ่งเป็นคลิปที่ผมทำเองเนี่ยนะนำไปเปิดในสถานีวิทยุนปช. USA นี่คือที่มาที่เรารู้จักกันนะช่วงนั้นเนี่ยผมก็ให้การสนับสนุนแล้วก็นะบอกว่าวูไซทำหน้าเพจใหม่เราลงทุนสู้เลยสู้กับมันสู้กับสถาบันกษัตริย์นะผมก็เอาไอ้หนุ่มเรดนนท์เนี่ยเข้ามาช่วยทำเพจใหม่นะก็มีค่าใช้จ่ายผมว่ามีค่าใช้จ่ายก็ลงทุนเต็มที่ทำเพจใหม่ให้นปช. USA จนปัจจุบันถึงปัจจุบันนี้นะฝีมือเพจที่ปิดไปเนี่ยตอนนี้เพจของหนุ่มเรดนนท์ที่ทำนะหลังจากนั้นก็จนนำไปสู่หนุ่มเรดนนท์ก็โดนคดี112เหมือนกันนะที่เข้ามาร่วมงานกับผมเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องท้าความให้รู้ว่าผมนี่คือใครหลังจากนั้นมาผมก็ทำหน้าที่ของผมสู้กับสถาบันกษัตริย์และทำหน้าที่เนี่ยนะสู้มาโดยตลอดเรื่องสถานี TOTV เนี่ยถามยุทธ LA ได้ว่าผมไปทุกสัปดาห์และบางสัปดาห์ก็เจอยุทธ LA นะเวลานี้ยุทธ LA เนี่ยคุณอยู่ในห้องนี้หรือเปล่ายุทธคุณช่วยตอบให้สมาชิกได้ทราบหน่อยว่าผมไปทุกสัปดาห์จริงๆที่ในขณะที่ผมมีสถานี TOTV คุณช่วยตอบได้มั้ยอยู่ครับอยู่ครับพอดีแกติดธุระนิดนึงแกจะมาเป็นวิทยากรเอ้ยไม่ใช่แกไม่ให้เรียกวิทยากรแกจะมาเป็นผู้ร่วมโดยการของคนนอกกะลาวันพุธครับแต่ผมอยากจะให้ยุทธฟังแล้วเนี่ยช่วยเปิดเสียงนิดนึงตอบว่าใช่หรือไม่ใช่พี่ยุทธได้ยินไหมครับถ้าได้ยินช่วยตอบพี่อเนกหน่อยครับแกอาจจะติดธุระจริงๆไม่งั้นแกก็ตอบนะครับเมื่อกี้แกตอบยาวมากแกบอกว่าแกซื้อกับข้าวอยู่ครับโอเคนะครับโอเคเพราะนั้นเนี่ยไอการต่อสู้ของผมกับสถาบันกษัตริย์ผมก็ต่อสู้มาโดยตลอดนะฮะก็สิ่งที่ผมได้รับเนี่ยมันเป็นความเจ็บปวดพอสมควรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยซึ่งผมก็เดินหน้าสู้ต่อไปนะสิ่งที่ผมหมดไปกับการต่อสู้ครั้งนี้ทั้งเวลาทั้งอิสรภาพนะฮะทั้งความรู้สึกที่มันไม่ดีนะทั้งความแตกแยกกับเพื่อนฝูงเนี่ยมันมีโดยตลอดแล้วมันก็มีต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้ซึ่งเพื่อนฝูงต่างๆก็เริ่มรังเกียจผมนะแล้วก็แม้กระทั่งลูกน้องผมเนี่ยไม่กล้าที่จะพูดคุยกับผมในขณะทำงานซึ่งเขาเองผมก็รู้ว่ามันเป็นเรื่องที่เขากดดันบางคนเนี่ยเป็นคนที่รักเจ้ามากเลยคนงานที่อยู่ในกับเราเนี่ยนะพอได้ยินเสียงเราพูดในรายการนะต่างๆเขาก็เริ่มมีความรู้สึกว่าไม่ค่อยสบายใจนะผมเข้าใจเนี่ยมันอึดอัดนะคนไทยทุกคนเนี่ยแล้วก็แม้กระทั่งพนักงานแล้วก็ทั้งเพื่อนฝูงเนี่ยพอได้ยินเราเสียงของเราเนี่ยนะเกิดพูดออกมาด้วยความรังเกียจสถาบันกษัตริย์เนี่ยผมก็เข้าใจครับพวกเขาเนี่ยว่าไอ้ความรู้สึกของพวกเขาเนี่ยรับไม่ได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าผมก็สร้างความอึดอัดให้แต่ละคนพอสมควรแต่สิ่งในใจของผมเนี่ยผมต้องทำให้ได้ต้องสู้ให้ได้ว่าไอ้พวกสถาบันกษัตริย์นี่มันเหี้ยจริงๆนะฮะนี่คือที่มาของผมวันนี้ส่วนวันนี้เนี่ยเมื่อผมสู้มาถึงวันปัจจุบันนี้แล้วเนี่ยผมก็คิดว่านับเวลาแล้วประมาณ12ปี13ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะมันทำใ
เรื่องราวต่างๆที่ผมได้สัมผัสมาเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าผมจะเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์แล้วก็ในเข้าไปอยู่นะสมองของผมความคิดของผมเนี่ยก็จะเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์ในแต่ละปัญหาในแต่ละเรื่องนะเข้าไปอยู่ใกล้มากจนทำให้หลายๆเรื่องที่ผมได้อยู่ใกล้ชิดนะมันมองเห็นว่าอะไรคือวิธีการแก้ไขอะไรคือทางออกของมันจนนำไปสู่นะการต่อสู้ที่เราจะต้องกล้าลุกขึ้นมาเดินไปข้างหน้านะแล้วเมื่อผมเห็นสิ่งใดเนี่ยอะไรที่มันผิดไปจากความเป็นจริงเนี่ยผมก็ต้องลุกขึ้นมานะชี้แจงลุกขึ้นมาแนะนำนะอย่างน้อยๆเนี่ยมันก็จะทำให้คนที่ไม่เข้าใจอะไรเนี่ยเกิดความคิดนะซึ่งมันถึงเขาจะไม่เชื่อเราแต่อย่างน้อยๆเนี่ยเขาก็มีความคิดนะโดยเฉพาะคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยสิ่งที่ผมต่อสู้มาโดยตลอดนี่ก็คือการสร้างความคิดนะผมบอกตัวเองเลยว่าไอ้การที่เราจะเป็นผู้นำในการปฏิวัติหรือการเปลี่ยนแปลงการปกครองมองดูแล้วมันไม่ใช่ตัวเองหรอกเราอยู่ถึงซานฟรานซิสโกเนี่ยเราจะมีโอกาสไปเป็นผู้นำในการปฏิวัติอย่างไรนะผมก็มองตัวเองมองยังไงก็มองแล้วมันไม่ใช่คำตอบมันมีเพียงวิธีเดียวที่จะทำให้มันเกิดขึ้นได้เป็นประโยชน์ก็คือการสร้างความรู้การสร้างความคิดให้คนที่อยู่ในชาติเวลานี้เนี่ยนะเขาได้มองเห็นอะไรคือสิ่งที่เป็นขาวอะไรคือสิ่งที่เป็นดำอะไรคือสิ่งที่ควรคิดอะไรที่สิ่งที่เคยรักนะคุณก็หัดที่จะเลิกรักอะไรที่คุณมองว่าเขาเป็นคนขาวคุณก็ต้องหัดมองว่าเขาเป็นคนดำอะไรที่คุณเคยมองว่าเขาเป็นคนดีคุณต้องหัดมองว่าคนชั่วนี่สิ่งที่ผมจะต้องนำเสนอให้คนในชาติเนี่ยเอาไปคิดนี่คือหน้าที่ของผมผมบอกตามตรงว่าผมไม่ใช่เป็นผู้นำในการปฏิวัติเหมือนคนอื่นกำลังคิดมโนไปเหมือนคนอื่นกำลังคิดว่าตัวเองสามารถทำได้ผมมองกระจกดูแล้วเนี่ยผมเป็นคนที่อยู่ในซานฟรานซิสโกเนี่ยมีหลักอยู่คนเดียวมีความคิดอยู่คนเดียวที่สามารถนำเสนอให้คนในชาติเนี่ยได้คิดตามเท่านั้นได้มีแรงจูนใจได้รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองเคยรักนะวันนี้เนี่ยเขาทำชั่วกับประชาชนเขาทำไม่ดีเนี่ยแล้วก็ควรเปลี่ยนความรักจากความรักเป็นความเกลียดนี่คือหน้าที่ของผมที่ทำได้เพียงเท่านั้นแต่จะให้ผมทำนอกเหนือไปจากนั้นตรงนั้นหรือทำมากไปกว่าตรงนั้นเนี่ยผมก็มองทางไม่ออกว่าผมจะมีหน้าที่ทำได้ยังไงผมไม่สามารถทำได้นอกเหนือจากสิ่งที่ผมกล้าเสียสละตัวเองเอาความจริงมาพูดให้สังคมได้รู้นี่คือหน้าที่ของผมเพียงเท่านั้นนะฮะเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะนำเสนอวันนี้แล้วก็อยากจะชี้แนะให้เพื่อนๆได้เข้าใจก็คือความจริงใจกับหลักและเหตุการณ์และความมีความเป็นจริงที่มันเป็นไปได้สิ่งใดที่ผมพูดอะไรออกมาถ้าเกิดมีบางคนไม่เชื่อหรือปฏิเสธความคิดผมก็ยินดีที่ไม่จำเป็นต้องเชื่อผมยินดีอย่างยิ่งว่ามันเป็นสิทธิเสรีภาพของแต่ละคนวันนี้เนี่ยการต่อสู้ของเราเดินผมบอกตามตรงว่ามันเดินมาไกลมันเดินมาไกลจนทำให้หลายๆคนเนี่ยกลายเป็นบุคคลที่เหมือนผมก็คือโดนคดีข้อกล่าวหา112ที่จริงความจริงคดีแหวนหรือคดีที่แหวนที่ไม่สามารถประกันได้มันก็มีความผูกพันกับคดีของผมเหมือนกันซึ่งคดีปาระเบิดศาลอาญาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเอาคดีปาระเบิดเข้าไปเกี่ยวโยงกับคดีถูกฆาตกรรม6ศพวัดปทุมซึ่งคดีนั้นเนี่ยนะคดีศาลอาญาเนี่ยศาลให้ประกันตัวเรียบร้อยแล้วแต่คดี6ศพวัดปทุมเนี่ยนะศาลไม่ให้ประกันก็เนื่องจากเป็นที่รู้ว่าไอ้คดี6ศพเนี่ยผู้ต้องหาสังหารคือใครก็คือทหารเพราะนั้นเนี่ยเขาจึงใช้วิธีการแบบเอาเปรียบผู้ต้องหาเนี่ยนะไม่ให้ประกันตัวนี่คือหลักแล้วก็สัตดันดานของความเป็นเผด็จการของสถาบันกษัตริย์ซึ่งอย่าลืมว่าเราอย่ามองแค่ศาลเราต้องมองไปถึงสถาบันกษัตริย์เพราะถ้าเกิดไอ้สถาบันกษัตริย์มันไม่ชั่วจริงเนี่ยมันก็คงไม่มีอำนาจสั่งศาลที่ผลมันออกมาแบบทุกวันนี้นะมันมีเรื่องราวมากมายที่ผมอยากจะพูดให้เพื่อนสมาชิกที่กำลังฟังอยู่ได้ฟังว่าสิ่งที่เก็บเอาไว้เนี่ยมันมีเยอะแล้วก็ถ้าเกิดใครเป็นอย่างผมเนี่ยผมก็คิดว่ามันไม่น่าที่จะทนได้นะเพราะว่าสู้มาได้ยังไงทนมาได้ยังไงจนปัจจุบันเนี่ยนะอย่าพูดถึงเรื่องครอบครัวผมเลยที่นำไปสู่การหย่าร้างและแม้กระทั่งวันนี้เนี่ยเมียอยู่บ้านหนึ่ง
ลูกอยู่กับเมียบ้านหนึ่งเราหย่าร้างกันเรียบร้อยแล้วนะซึ่งปัจจุบันนี้ผมก็มีครอบครัวใหม่ซึ่งมันมีความรู้สึกว่ามันเจ็บปวดนะแล้วก็ทรัพย์สินที่เราสร้างเงินขึ้นมาเนี่ยนับ10ล้านบาทนะเรียก10ล้านเหรียญนะคือมันมีจำนวนเงินมหาศาลนับร้อยล้านบาทซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันก็ล่อยหลอไปทำให้ผมรู้สึกว่าสิ่งที่นะทรัพย์สินที่เราสร้างกันมาเนี่ยนะตลอดระยะเวลา40ปี30ปีที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยมันแทบจะไม่เหลืออะไรแล้วมันเริ่มลดน้อยนะมันลงทุนมากมายมหาศาลที่แล้วก็ได้รับแรงสะเทือนจากสังคมในซานฟรานซิสโกต่อต้านไม่มากินร้านอาหารผมมีร้านอาหารผม5สาขาซึ่งร้านอาหารเหล่านั้นน่ะเป็นร้านอาหารที่ทำอาหารให้คนไทยกินทั้งนั้นเลยแต่เขาก็เริ่มที่จะบอยคอตที่จะปฏิเสธการเข้ามาสนับสนุนการกินอาหารร้านผมก็เริ่มหนีไปกินร้านอาหารร้านอื่นจนหลายๆร้านก็มีความรู้สึกว่ามีผลกระทบเต็มที่เลยเนี่ยนี่คือความสูญเสียหลายๆร้านก็ปิดครับสวัสดีครับพี่เมย์ครับสวัสดีครับยุทธ LA ยุทธครับครับได้ยินนะแต่ขออภัยด้วยขออภัยพอดีมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ follow ผมอยู่นะผมขับรถอยู่นะครับก็ขอบคุณครับก็ที่พี่เอกได้พูดไปนั้นก็เรื่องจริงฮะนะครับก็ทำที่ทีโอทีวีกันนะฮะผมก็ในกลุ่มของนั้นด้วยนะฮะก็คือการลงทุนข้างนั้นหรือการลงทุนข้างนั้นผมก็ถูกหลอกนะให้ซื้อเครื่องมือเก่าๆจากสถานีผมบอกตรงๆว่านะอย่าเอ่ยชื่อนะเพราะว่าเขาเองก็ถูกเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกลางเล่นงานไปเรียบร้อยแล้วคนที่หลอกลวงขายเครื่องมืออุปกรณ์ในการถ่ายทำนะสถานีโทรทัศน์เนี่ยมันเป็นมูลค่าหลายแสนเหรียญเลยนะก็ไม่เป็นไรอะไรที่มันผ่านไปแล้วก็อย่าไปลื้อฟื้นมาขอบคุณมากยูท LA ที่ร่วมให้คำตอบขอบคุณครับนะฮะเดี๋ยวผมพูดต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยครับสวัสดีครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราสู้กันมาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแค่จับไมค์และโทรเข้ารายการแล้วก็พูดมันมีการลงทุนแล้วกันสูญเสียมากมายจนทำให้ความรู้สึกของผมเนี่ยนะบางครั้งก็ท้อถอยแต่บอกกำตรงว่าสิ่งที่เราจะต้องต่อสู้ก็คือประชาชนที่เขาได้รับความเสียหายเนี่ยเขายังขาดโอกาสวันนี้นะก็มีหลายคนที่ได้รับความเดือดร้อนซึ่งผมเองเนี่ยอะไรที่มันพอที่จะนะอดทนหน่อยผมเวลานี้ต้องกลับไปเสิร์ฟอาหารในร้านอาหารด้วยช่วยเพราะว่าอย่าลืมว่าไอ้ชั่วโมงการทำงานมันเริ่มแพงขึ้นนะผมก็เสียดายเงินบางทีเนี่ยผมก็ทำ4ชั่วโมงนะก็ได้ละร้อยกว่าเหรียญซึ่งมันเงินจำนวนนี้มันเราสามารถที่มาเอามาเป็นเติมเป็นค่าน้ำมันมั่งอะไรมั่งนะแต่อย่างน้อยเนี่ยเวลาใครได้รับความเดือดร้อนเนี่ยพี่ผมไม่มีเงินค่าบ้านนะเช่าบ้านอยู่ตอนนี้นะอยู่ประเทศลาวนะอะไรนะอะไรเนี่ยผมก็ส่งเงินนะก็มีหลายคนนะผมบอกตามตรงนะบอกตามตรงว่าสหายทิศใหม่ก็เคยขอผมนะบอกตามตรงผมก็ช่วยหลายๆคนเนี่ยไม่อยากจะเอ่ยชื่อนะเพราะมันมีเยอะมากเลยที่ขอผมเนี่ยผมก็เงิน300เหรียญ500เหรียญเนี่ยใครอยากได้เอาไปเลยผมคิดว่าผมพอที่จะหาได้เวลานี้นะแล้วก็ช่วยเหลือกันเพราะว่าอย่าลืมว่าไอ้ความยากลำบากของแต่ละคนเนี่ยเวลาเขาไม่มีทางจริงๆนะอย่างเรานี่ยังพอที่จะใช้เครดิตการ์ดรูดมั่งอะไรมั่งอย่างเงี้ยทำนองนี้ถ้าเกิดมันเงินสดไม่มีนะอะไรทำนองนะคือแต่คนที่เขาไม่มีเนี่ยเขาไม่มีจริงผมก็ใจผมก็อะไรที่มันช่วยได้ก็ช่วยกันนะส่วนสำหรับวันนี้เนี่ยขอเข้าประเด็นเลยเพราะเกรงว่าหลายคนกำลังจ้องที่จะเข้าฟังในช่วงนะฮะที่ผมเจาะประเด็นว่าอะไรเป็นอะไรที่เกิดข้อขัดแย้งกันเกิดขึ้นมีสหพันธรัฐมั่งอะไรมั่งเนี่ยนะผมเอาเป็นว่าผมนะสรุปได้เลยว่าสิ่งที่มันนี่คือที่มาของผมเพราะนั้นวันนี้เนี่ยนะอยากผมก็อยากให้แนะนำให้คนรู้จักที่อยากจะพูดเรื่องของที่มาของผมเนี่ยก็คือใครผมก็ไม่ใช่อวตารที่จู่ๆก็ลุกขึ้นมาแล้วก็มานั่งขัดแย้งกับคนห้องนู้นห้องนี้หรือมานั่งนะขัดแย้งกับคุณสุขิตหรือคุณสนามหลวงผมไม่ใช่เป็นคนแบบนั้นผมเนี่ยนะรู้จักสนามหลวงดีสนามหลวงก็เคยเข้ามาคุยกับผมนะสนามหลวงเองก็เคยอยู่ในกลุ่มคนของพูดง่ายๆที่ดร.เพ็ญดินเรียกว่าอัศวินโต้กลมอะไรทำนองนั้นวันนี้เนี่ยแกมาเรียกอัศวินโต้จีนอะไรทำนองนั้นก็คือหมายความว่าเลิกเคารพเลิกศรัทธาหรือเลิกหลักเกียรติว่างั้นแต่คือเสียงของเขาเมื่อเสียงของเขาไปอย่างนั้นอย่าลืมว่าสมาชิกที่อยู่ในนั้นมันมีเยอะนะผมเองก็มีส่วนในนั้นนะหลังจากที่ผมได้ยินไอ้ข้อความอะไรไม่ดีคำพูดอะไรไม่ดีเนี่ยมันบอกตามตรงว่าไม่สบายใจแล้วก็ไม่อยากที่จะตอบโต้ถ้ามันไม่ถึงไม่เหลือบาดผ่าแรงจริงๆแล้วมันไม่หนักจริงๆผมก็คงไม่ออกมาที่จะปฏิเสธความคิดคนพวกนี้แล้วออกมาตอบโต้กับคนพวกนี้
นะนี่คือที่มาของผมนะวันนี้คุณสวิทจะมีอะไรถามที่ผมจะถามเนี่ยคุณเน่งก็คือว่าแนวทางต่อสู้คือผมจะถามเหมือนกันวิทยากรทุกคนเข้ามาผมจะถามเหมือนกันหมดก็คือว่าแนวทางต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยของคุณเน่งเนี่ยเป็นแนวไหนครับครับขอบคุณก็เมื่อกี้คำตอบไปแล้วนะฮะผมไม่ใช่นักปฏิวัติเหมือนคนอื่นนะฮะไปแล้วนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอเมื่อกี้นี้ประเด็นที่บอกว่าเราจะสู้กับระบอบโบราณแบบไหนนะ uh-huh. ที่ผมจะได้เสริมเรื่องนี้เอาเป็นให้เวลาผมสัก5นาทีนะได้เชิญถ้าเชิญนะวันนี้เป็นของเวลาของพี่อเนกเต็มที่เลยครับขอบคุณนะขอบคุณนะเอาเป็นว่าก็ผมคงไม่เรียกตัวเองว่าเป็นกูรูนะครับผมคิดว่าเป็นเรียกตัวเองว่าคนที่มีผลกระทบนะจากกระแสการเมืองในประเทศไทยดีกว่าผมไม่ใช่กูรูแต่มีผลกระทบจากกระแสการเมืองในประเทศไทยโดยตรงนะแล้วก็เป็นผลกระทบที่มันเจ็บปวดมากหลายๆเรื่องนะผมเอาเป็นว่าเราจะทำยังไงที่จะต่อสู้กับไอ้ระบอบการเมืองที่เป็นโบราณแล้วก็ไอ้ระบอบราชาธิปไตยนะคลิปที่แล้วผมก็ไปพูดเพิ่งพูดนะว่าวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่เราจะทำให้คนในชาติเนี่ยเกิดความเปลี่ยนเกิดการเปลี่ยนความคิดเขาอย่าลืมว่าสิ่งที่คนในชาติเนี่ยมีจุดอ่อนแอก็คือนะความรักความศรัทธาและความกลัวรักศรัทธากลัวจนนำไปสู่ความเป็นชาติไทยที่มันหล่อหลอมกันมานับร้อยปีเนี่ยนะมีทั้งความกลัวมีทั้งความรักใครดีขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ความเชื่อในอีกเรื่องก็คือความเชื่อซึ่งคนไทยทั้งหลายเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าเป็นความเชื่อเนี่ยเป็นสิ่งที่ตัวเองเนี่ยควรจะนำมาเป็น อุดมการณ์แล้วก็เป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจทุกเรื่องนะความเชื่อเนี่ยนะและปัสจากความการพิจารณาว่าไอ้ความเชื่อที่ตัวเองเชื่อนั้นนะนะมันมีคุณความจริงมันเป็นสิ่งที่น่าเชื่อถือได้ไหมในชีวิตของคนไทยจึงรักและศรัทธาสถาบันกษัตริย์แล้วไอ้ความกลัวที่บอกก็คือกลัวที่จะนะได้รับความเดือดร้อนกลัวที่นะกลัวอำนาจทหารซึ่งทหารกับกษัตริย์เนี่ยหล่อล้อมมาด้วยกันนะสมัยตั้งแต่สมัยอยุธยาเนี่ยสุโขทัยอยุธยามาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันเป็นกลุ่มคนที่เรานะบางยุคก็เรียกว่าอำมาตย์บางยุคก็เรียกว่าพวกไอ้กษัตริย์นะหรือราชาธิปไตยที่เรามองเห็นเนี่ยมันเป็นกลุ่มคนที่จะต้องทำให้คนในชาติเนี่ยกลัวนะแล้วก็ไอ้ความเชื่อที่คนในชาติที่เชื่อง่ายๆเนี่ยนะคนพวกนี้ก็เอายัดสิ่งเลวๆสิ่งชั่วๆสิ่งหลอกลวงไปให้คนในชาติให้เชื่อนะเพราะนั้นคนชาติไทยจึงมีทั้งความเชื่อกษัตริย์และความกลัวกษัตริย์ควบคู่กันไปนะมันก็ถูกหลอกก็โดยตลอดจนปัจจุบันนี้ก็ยังหลอกอยู่นะไอ้ความอ่อนแอของคนที่มีผู้วุฒิภาวะที่นะไม่มีความแข็งแรงพอเนี่ยก็เกิดความเกรงกลัวเกิดขึ้นนะความคิดที่แตกแยกเนี่ยมันง่ายต่อการแตกแยกในเชิงความคิดที่คนไทยเนี่ยนะเมื่อมีสิ่งใดมาเป็นภาพหรือสิ่งใดที่ได้ยินออกมาเนี่ยนะคนพวกนี้เนี่ยก็จะมีการโต้เถียงและมีความแตกแยกเกิดขึ้นนะความแตกแยกของคนไทยเนี่ยที่แตกแยกเวลานี้ก็คือความอ่อนแอของคนในชาติฟังให้ดีนะสิ่งที่สถาบันกษัตริย์นะต้องการก็คือความแตกแยกให้คนในชาติที่แตกแยกเพื่อความแข็งแกร่งของสถาบันกษัตริย์เมื่อสถาบันแข็งแกร่งนะทหารก็แข็งแกร่งเมื่อคนไทยแตกแยกทหารก็เป็นใหญ่ฟังให้ดีนะหลักของมันอยู่ตรงนี้เมื่อคนไทยเกิดความแตกแยกความอ่อนแอของคนในชาติก็เมื่อมันไม่มีสามัคคีเนี่ยนะไม่มีความสามัคคีเนี่ยนะมันก็เกิดความอ่อนแอเกิดขึ้นเมื่อเกิดความอ่อนแอของคนในชาติเกิดขึ้นความแข็งแกร่งของทหารและสถาบันกษัตริย์ก็แข็งแกร่งขึ้นนะชีวิตของความเป็นอยู่ของคนในชาตินะเมื่อมันมีความแตกแยกเนี่ยทหารและสถาบันกษัตริย์เนี่ยมันง่ายต่อการครอบคุมครอบงำครอบครองครอบคุมครอบงำครอบครองนะครอบไปหมดเลยนะที่ครอบอยู่ในกาลาเนี่ยจะถูกครอบไปหมดเลยเพราะนั้นเนี่ยคนที่อยู่ในประเทศไทยที่ชื่อห้องนี้เนี่ยอันเดียวกันเลยนะมันถูกครอบคุมครอบงำแล้วก็ครอบครองนะค
คนที่มีอำนาจสถาบันกษัตริย์เนี่ยเขาใช้วิธีการทำให้คนในชาติเกิดความแตกแยกก่อนหน้าที่จะมีความแตกแยกเนี่ยนะเมื่อคนไทยมีการกินดีอยู่ดีเนี่ยปี2547-48เนี่ยมันเป็นจุดที่สังคมไทยเนี่ยนะมีกระแสเศรษฐกิจที่สูงมากและพุ่งนะคนไทยเนี่ยไปไหนมาไหนเนี่ยร้านห้างรวงอะไรต่างๆเต็มไปหมดมีการจับจ่ายใช้สอยร้านอาหารต่างๆตอนเย็นผมไปประเทศไทยตอนปี2517เป็นปีสุดท้ายที่ผมไม่ได้กลับประเทศไทยเนี่ยช่วงนั้นเป็นปีสุดท้ายแต่จนถึงวันนี้ผมก็ไม่มีโอกาสได้กลับนะร้านค้าร้านรวงเต็มไปหมดด้วยคนที่มีโอกาสจับจ่ายใช้สอยนะนี่คือเศรษฐกิจมันพุ่งเมื่อเศรษฐกิจมันพุ่งแล้วเนี่ยนะความศรัทธาของนักการเมืองมันก็เกิดขึ้นสถาบันกษัตริย์ไม่ชอบทหารไม่ชอบเมื่อศรัทธามันเกิดขึ้นทำอย่างไรให้มันแตกแยกความคิดของคนพวกนี้เขาจะทำยังไงให้ครอบงำคนในชาติเนี่ยเกิดความแตกแยกเกิดขึ้นต้องแตกแยกนี่คือสิ่งที่เขาต้องการแตกแยกเพื่อความครอบครองคนทั้งชาตินะเมื่อมันคนในออนแอร์กษัตริย์มันถึงแข็งแรงอยู่ตอนนี้นะระบบกษัตริย์ระบบเผด็จการทหารที่เข้ามาครองอำนาจเนี่ยนะมันจึงแข็งแรงไอ้ความน่าเชื่อถือทหารมันจึงเกิดขึ้นคนอีกฝากเมื่อมันเห็นสงบเนี่ยนะแล้วมันได้ผลประโยชน์สถาบันกษัตริย์เนี่ยมันก็ชื่นชมทหารมันรังเกียจนักการเมืองทันทีเลยเพราะอะไรเพราะมันเกิดความสงบจากอะไรสงบจากความป่าเถื่อนสงบจากความเอารัดเอาเปรียบสงบจากสิ่งที่ไม่เป็นแบบสากลสงบจากนะการใช้อำนาจควบคุมคนในชาติแบบเบ็ดเสร็จเนี่ยสงบนะคนในชาติไม่มีอิสระไม่มีเสรีภาพนี่ก็เลยสงบแบบที่มันไม่ควรสงบนะสิ่งคนกลุ่มนั้นเนี่ยที่อนุรักษ์สถาบันกษัตริย์ซึ่งเป็นคนอีกฝากหนึ่งกับพวกเราซึ่งพวกเรานี่เป็นผู้ที่เสียเปรียบเรียกร้องพวกเราเป็นผู้เรียบร้องแต่พวกนั้นน่ะมันเป็นพวกที่ยึดครองอำนาจยึดครองเศรษฐกิจยึดครองความเป็นอยู่ยึดครองสารพัดเขาไม่เคยหยิบยื่นสิ่งที่เราเรียกร้องสิ่งที่เราต้องการเลยเพราะนั้นเนี่ยไอ้คนพวกนั้นคือกลุ่มคนที่หวงแหนสิ่งที่เขามีอยู่ทุกวันนี้วันนี้เราจะทำยังไงให้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองให้กลับมาเป็นของประชาชนมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยอย่างที่ผมเริ่มพูดเมื่อกี้เนี่ยอย่าลืมว่าคนในชาติเนี่ยมันเป็นเจ้าของความคิดมันจะเป็นเจ้าของการเปลี่ยนแปลงผมไม่ใช่เจ้าของการเปลี่ยนแปลงสนามหลวงไม่ใช่เจ้าของคนที่จะมาเปลี่ยนแปลงสุกิจไม่ใช่คนที่มานำการเปลี่ยนแปลงคนที่เปลี่ยนแปลงคือคนในชาติ70ล้านคนเมื่อคนในชาติ70ล้านคนเนี่ยนะมีความนิ่งการเมืองมันก็นิ่งความรู้สึกที่มันจะทำให้มันเปลี่ยนแปลงมันก็ไม่เกิดขึ้นเพราะมันนิ่งทุกวันนี้เนี่ยทำไมผมพยายามพูดให้กระตุ้นให้คน70ล้านคนได้เห็นได้รู้ได้เริ่มนะคิดได้เริ่มมีสติเนี่ยสิ่งที่ผมหยิบยื่นให้เขาเนี่ยนะตลอดระยะเวลา10กว่าปีที่ผ่านมาคือหน้าที่เพราะนั้นถ้าตัดไอ้คนในชาตินิ่งเนี่ยโอกาสของการเปลี่ยนแปลงมันก็ยากอย่าลืมว่าเราจะไปอาศัยนักการเมืองเนี่ยนักการเมืองเองก็ตกมีความเป็นอยู่ที่ตกอยู่ในสภาพเดียวกับพวกเราเขาเวลาเขาไปทำหน้าที่เป็นนักการเมืองเนี่ยเขาทำหน้าที่เป็นนักการเมืองที่อยู่ในสภาที่มีสถานะเป็นผู้บริหารประเทศเพียงเท่านั้นแต่โดยความเป็นจริงแล้วทั้งนักการเมืองฝากประชาชนชีวิตของเขาเนี่ยอิสระภาพของเขาเนี่ยไม่ต่างกับพวกเราเว้นแต่ว่าแต่ละคนมันอาจจะมีกินมีใช้มีฐานะที่ร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีนั่นก็คือภาพที่เรามองเห็นนะเราอย่ามองภาพที่เขามองเห็นเนี่ยอยู่เหนือเราความเป็นจริงแล้วอิสระภาพแล้วถ้าจะคิดแบบการเมืองจริงๆแล้วเนี่ยเขากับเราไม่มีความแตกต่างกันเขาเองเขาก็อยากจะดิ้นเพื่อหามองหาระบอบประชาธิปไตยเหมือนเราแต่โดยความจริงแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาได้รับเนี่ยมันก็ไม่แตกต่างกับเราเพราะอย่าลืมว่าไอ้กลุ่มทหารกลุ่มกษัตริย์เนี่ยมันพยายามปกป้องผลประโยชน์ของพวกมันปกป้องอำนาจของพวกมันไม่ให้พวกเราได้มีโอกาสเนี่ยได้มีโอกาสบริหารประเทศไม่มีโอกาสเนี่ยนะแสดงตัวตนเป็นบุคคลที่มีอารยะมีอิสระมีเสรีภาพอย่างที่พวกมันนะปิดกั้นอำนาจหรือปิดกั้นหน้าที่หรือปิดกั้นเสรีภาพที่เราจะต้องได้รับเนี่ยมันพวกมันปิดกั้นตลอดเวลาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่นักการเมืองฝากเรากับพวกเราเนี่ยมันก็มีสถานะที่ไม่แตกต่างกันเราจะไปใช้เขาไปทำหน้าที่แทนเราเนี่ยเป็นตัวแทนเราเพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็ไม่ใช่เพราะอย่าลืมว่าใครคนใดคนหนึ่งจะมันเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของคน70ล้านคนเนี่ยมันจะต้องมีความเสี่ยงนะอย่าลืมว่ายุคนี้เนี่ยมันไม่ใช่ยุค
สมัยพระเจ้าตักสินซึ่งเราต่อสู้กับศัตรูอริราชศัตรูกับคนต่างประเทศแต่วันนี้เราต่อสู้กับคนชาติเดียวกันมันต่างกับการเปลี่ยนแปลงการกู้ชาติระหว่างพระเจ้าตักสินกับพม่าแต่วันนี้เนี่ยมันเป็นการต่อสู้ระหว่างคนในชาติเดียวกันอย่าลืมว่ารากฐานของคนในชาติที่มันเป็นคนชาติเดียวกันเนี่ยมันไม่ให้เรื่องง่ายที่เราจะไปเปลี่ยนความคิดเขาไอ้คนอีกฝากหนึ่งเมื่อเขาเห็นว่าสถาบันกษัตริย์เนี่ยคุ้มครองเขาได้บ้านเมืองสงบสุขไม่มีความวุ่นวายทั้งที่ไม่เป็นไปตามกฎกติกาแบบสากลเนี่ยเขาก็ยินดีที่จะอยู่แบบนี้กันนี่คืออุปสรรคของคนพวกนั้นเพราะนั้นไอ้70ล้านคนเนี่ยก็เรามามองดูว่าอุปสรรคของคนอีกฝากหนึ่งที่มันต่างจากฝากพวกเราเนี่ยมันมีกี่ล้านคนจริงอยู่เราอาจจะอย่างเสียงว่า15ล้านเสียงเนี่ยนะมีการเลือกตั้งพรรคเพื่อไทยเนี่ยอาจจะเป็นพวกเราแต่เวลาเอาเข้าจริงๆแล้ว15ล้านเสียงเราก็มองไม่ออกว่าเขาเลือกพรรคเพื่อไทยเพื่อการเมืองเพียงเท่านั้นแต่เขาอาจจะไม่เลือกพรรคเพื่อไทยเพื่อเป็นการล้มเจ้าเรามองอะไรไม่ออกเลยวันนี้เนี่ยเราอย่าเพิ่งปฏิเสธความจริงนะเราอย่าเอาทฤษฎีอื่นมาสอดแทรกหรือมาทำให้ความจริงนะมันถูกหันเหหรือมันบิดเบือนไปนะความจริงคือความจริงที่ผมกำลังพูดเนี่ยนะมันอาจจะเป็นความจริงที่คุณคิดว่าไม่เป็นความจริงก็ได้แต่ผมก็มองว่ามันเป็นทฤษฎีที่เรามองเห็นก็อยู่ทุกคนไม่ใช่เหรอแต่เราทำไมมองข้ามเรื่องพวกนี้ไปอย่าลืมว่าสิ่งที่นักการเมืองที่จะเข้ามาทำแทนประชาชน70ล้านคนนะมันไม่ใช่เรื่องง่ายในขณะที่ชีวิตของครอบครัวเขาเนี่ยมันก็ได้รับอันตรายมากมายพอสมควรอยู่แล้วนะเหตุการณ์ต่างๆที่เขาได้รับเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยที่ภาพมันออกมาอย่างเช่นตัวอย่างเช่นการไปดูฟุตบอลของอีอุบลรัตน์กับครอบครัวจินวัฒน์นะสองพี่น้องอดีตนายกรัฐมนตรีเนี่ยเรามองเห็นภาพมันอาจจะมองว่าเออนายกทักษิณนี่เอาเจ้าแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยเขาโดยส่วนตัวเขารู้จักกันมานานแล้วอุบลรัตน์เองก็ได้รับผลประโยชน์จากครอบครัวจินวัฒน์มากมายนะไอโครงการ to be number one อะไรต่างๆเนี่ยนะเขาได้รับการสนับสนุนมาเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่อุปรัตน์อาจจะโชว์ฟอร์มว่าเอ้ยฉันเนี่ยไม่กลัวใครนะไม่เกรงใจน้องชายนะฉันยังคบกับชินวัตรนะแล้วฉันไม่กลัวเกรงใจคสช.นะนะเขาก็ไม่เกรงใจแล้วเขาถือว่าเขาเป็นพี่สาวกษัตริย์ความเป็นส่วนตัวความเป็นเพื่อนสนิทกันเนี่ยเขาก็เลยไม่มีความเกรงกลัวสถาบันกษัตริย์หรือทหารคสช.ซึ่งไอ้ตรงนี้เนี่ยก็เราก็อย่าเพิ่งมองความเป็นเรื่องของกระแสว่ากษัตริย์นี้มาสงสารนายกทักษิณนะกษัตริย์นี้มารักนายกทักษิณแล้วอย่าเพิ่งไปมองหรือไปวิจารณ์ผิดๆออกมามันจะทำให้กระบวนการความคิดของคนเนี่ยหันเหไปนะโดยเฉพาะกูรูที่พยายามที่จะคิดว่านายกทักษิณกลับไปบริหารประเทศและเจ้าเข้ามาช่วยอย่างเงี้ยขอร้องอย่าจะคิดตรงนี้เลยมันเป็นไปไม่ได้เลยทุกวันนี้ขนาดคุณโอ๊กเนี่ยยังโดนสดๆร้อนๆเนี่ยมันจะเอาให้ได้เลยคือเราต้องเห็นใจเราต้องเอาความจริงมาคิดกันภาพต่างๆที่มันออกมาเนี่ยอุบลรัตน์เองเนี่ยก็มีน้ำยาอะไรที่ทำให้การเมืองเนี่ยเขาไม่มีอำนาจใดๆที่จะสั่งคณะคสช.เนี่ยมึงออกไปนะกูจะเอานายกทักษิณกลับมาเขาไม่มีอำนาจตรงนั้นทุกวันนี้เขาอยู่ได้เนี่ยมันก็ผิดกฎบนเทียนบานพออยู่แล้วว่าไอ้การลาออกไปเป็นจากกษัตริย์แล้วเนี่ยนะแล้วกลับมาเป็นราชวงศ์อีกรอบนึงเนี่ยมันก็ผิดพอสมควรอยู่แล้วเนี่ยเราอาจจะพูดได้พูดแล้วมันไม่มีความเคลื่อนไหวแต่ถ้าเกิดไอ้พวกฝ่ายตรงข้ามที่มันพูดขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะมีนะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันควรจะมีการยกเลิกไอ้กฎบันเทียนบานที่นะทำผิดกันมาจึงปลดให้เป็นสามัญชนขึ้นมาเนี่ยมันไอ้พวกมีอำนาจมันก็อาจจะทำได้โดยเฉพาะน้องชายตัวเองเนี่ยนะถ้าเกิดเขาหมั่นไส้พี่สาวขึ้นมาเนี่ยนะซึ่งเราก็รู้อยู่ว่าไอ้กษัตริย์กับนายกทักษิณเนี่ยยังไงมันก็ไม่ลงรอยกันยังไงมันก็เป็นศัตรูกันและวันนี้ใครไปมองว่าวันนายกทักษิณกับกษัตริย์เนี่ยเป็นพวกเดียวกันเนี่ยผมคิดว่าคิดผิดนะถ้านายกทักษิณเขาเนี่ยอยากจะเป็นพวกเดียวกับเจ้าเนี่ยเขามีโอกาสที่จะกลับไปเป็นพวกเดียวกับเจ้านานแล้วตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะเงื่อนไขในการตกลงหรือต่อรองเนี่ยมันทำได้หมดนะทักษิณหักหลังประชาชนก็กลับไปอยู่กับเจ้านะยุบความเป็นคนเสื้อแดงยุบนะเลิกใหม่เลิกเล่นการเมืองจบทำไมจะทำไม่ได้แล้วก็อยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุขไปไหนมาไหนก็ไม่เลิกเป็นนักการเมืองเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยป่านปัจจุบันนี้คนไทยลืมไปแล้วด้วยซ้ำไปแต่เขาไม่ทำตรงนั้นเขาคิดจะสู้ต่อแต่นี้ไอ้เขาคิดจะสู้ต่อเนี่ยแนวทางการต่อสู้ของเขาเนี่ยมันก็เป็นแนวทางที่เขาต่อสู้ไม่ใช่แนวทางที่เราอยากให้เขาต่อสู้วันนี้เรามาคิด
กันว่าจะต้องเป็นสหพันธรัฐจะมาล้มเจ้าเนี่ยเราจะให้เข้ามาล้มเจ้าแทนประชาชนเนี่ยผมก็ว่าเราคิดผิดนะหรือเราบอกว่าให้คุณเสียหายคุณเจ็บปวดมาขนาดนี้แล้วคุณทำไมไม่คิดแบบผมเนี่ยนะคุณสนามหลวงคุณก็คิดไปแต่นายกทักษิณเขามีโอกาสคิดของเขาไปเพราะอย่าลืมว่าครอบครัวของเขายังอยู่ในครอบยังอยู่ในประเทศไทยนะจริงๆแล้วครอบครัวสนามหลวงก็ยังอยู่ในประเทศไทยแต่ก็ไม่ได้รับความเดือดร้อนแต่ผมก็ยังงงอยู่เหมือนกันถ้าเป็นครอบครัวผมเนี่ยพอพูดจับไม้พูดเปล่าๆด่าเจ้าอย่างเงี้ยนะครอบครัวเดือดร้อนหมดแล้วนะทีนี้หันมามองว่าเราจะไปให้นักการเมืองนะที่เขาไม่คิดเหมือนเราเนี่ยที่จะต้องล้มเจ้าเลยเนี่ยลุกจัดทัพเลยเนี่ยหรือตั้งกองทัพมาสู้เลยเนี่ยใครที่คนต้นเหตุพวกนี้เนี่ยคิดเนี่ยคิดผิดหมดนะเพราะมันไม่คุ้มเลยอย่าลืมว่าไอ้การจัดตั้งกองทัพนะถึงจะเป็นกองทัพที่มีอาวุธนะมันก็เป็นอาวุธที่น้อยกว่ากองกำลังที่จะมีเนี่ยมันก็ต้องมีกองกำลังที่ไม่มีความสันทัดในเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์กองทัพถึงแม้จะมีแสนคนแต่กองทัพประชาชนมันอาจจะมีล้านคนแต่ล้านคนเนี่ยมันจะมีโอกาสใช้อาวุธมันก็เป็นไปไม่ได้ถ้าเกิดเราจะทำจัดตั้งกองทัพตรงนั้นแล้วอย่าลืมว่าเมื่อมีกองทัพแล้วการสูญเสียมันก็เกิดขึ้นการฆ่าตายมันก็เกิดขึ้นผมคิดว่าทฤษฎีนี้นายกสินไม่ต้องการแน่นอนการฆ่ากันเองของคนในชาติเนี่ยผมเชื่อเอาหัวเป็นประกันเลยว่าท่านเนี่ยไม่เอาทฤษฎีนี้แน่นอนเพราะนั้นเมื่อท่านไม่เอาทฤษฎีนี้เนี่ยท่านก็ไม่ผิดนะท่านก็ไม่ผิดนะเมื่อท่านไม่ผิดเราจะไปด่าเขาไปกล่าวหาเขาไม่เอาอย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยสู้ไม่จริงอะไรก็ไม่ได้นะเพราะมันเป็นเสรีภาพทางความคิดของเขาครอบครัวเขายังอยู่ในประเทศไทยนะธุรกิจต่างๆที่มันยังมีเครือข่ายมากมายบริวารเขาเนี่ยนับหมื่นๆคนที่ทำงานอยู่ในนั้นเครือข่ายชินวัตรเนี่ยถ้าเกิดเขาไม่ทำตามใครคนใดคนหนึ่งผมก็คิดว่าเขาไม่ผิดนะเมื่อเขาไม่ผิดเราก็ไม่สมควรไปลงโทษเขานะเราไม่สมควรลงโทษเขาต้องอย่าลืมว่าไอ้สิ่งที่เรากำลังกล่าวหาว่าเขาผิดเนี่ยเขาผิดเรื่องอะไรนะผมตอบได้เลยที่เขาผิดเนี่ยเขาผิดไปจากใจคุณเขาทำผิดไปจากใจแต่ละคนที่คิดเนี่ยที่คิดไม่ดีเนี่ยคุณก็เลยกล่าวหาเขาผิดแต่โดยความจริงแล้วเขาไม่ผิดโดยความเป็นธรรมชาติแล้วเขาไม่ผิดเมื่อเขาไม่ผิดเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่ไปตำหนิเขาได้การต่อสู้หรือการเปลี่ยนการแปลงการปกครองเนี่ยมันเป็นเรื่องของ70คน70ล้านคนไม่ใช่คนที่อยู่ชิคาโกหรือคนอยู่ที่ประเทศลาวมันไม่ใช่คนพวกนี้ที่เป็นวิทยากรพวกนี้น่ะเป็นวิทยากรที่เสริมอาหารสมองให้คนฟังดูแล้วเนี่ยได้รับกำลังใจได้รับอาหารสมองเพียงเท่านั้นแล้วมันก็ไม่มีความเป็นไปได้ด้วยอย่างยกตัวอย่างเนี่ยคุณสุกิจอยู่ชิคาโกเนี่ยคุณสุกิจตอบมาแล้วว่าไอ้การจะทำให้เป็นสหพันธรัฐได้ก็คือการปฏิวัติแต่แนวทางการปฏิวัติคุณสุกิจไม่เคยพูดเลยว่าจะปฏิวัติแบบไหนนะเอาเป็นว่าผมคิดว่าถ้าคุณสุกิจจะปฏิวัติเนี่ยคุณสุกิจปฏิวัติเนี่ยสถานกงสุลไทยในชิคาโกให้ผมดูหน่อยคุณกล้าปฏิวัติไหมไม่ต้องไปปฏิวัติประเทศไทยอยู่ใกล้ๆบ้านคุณเนี่ยช่วยปฏิวัตินะหรือคุณสนามหลวงเนี่ยช่วยปฏิวัติสถานทูตไทยในประเทศลาวเนี่ยที่เวียงจันทน์เนี่ยปฏิวัติให้ผมดูหน่อยเอาเลยปฏิวัติให้มวลชนเห็นแล้วว่าคุณทำได้ปฏิวัติเลยปฏิวัติสถานทูตไทยในประเทศลาวเลยเอาเลยเนี่ยง่ายๆอยู่ใกล้ที่คุณอยู่ด้วยแค่จมูกเนี่ยคุณทำได้ไหมถ้าคุณทำไม่ได้เนี่ยคุณก็อยากจะนะเป็นวิทยากรนะสร้างมวลชนของคุณทำไปเลยมวลชนของคุณเนี่ยคุณอยากจะใครจะเชื่อเชิญเลยผมไม่เคยปฏิเสธเลยนะอยากเพราะมันเป็นเสรีภาพระบอบประชาธิปไตยเนี่ยใครอยากกินอาหารแบบไหนกินใครอยากกินอาหารจีนกินอาหารไทยกินอาหารฝรั่งกินใครอยากกินอาหารแบบไหนกินไปเลยไม่มีใครเขาว่าอะไรนะมันเป็นเสรีภาพแต่ละคนแต่อย่าลืมว่าคุณจะทำอะไรขึ้นมาเนี่ยมันต้องมีความเป็นจริงมันต้องเป็นความเป็นไปได้ด้วยคุณต้องซื่อสัตย์ต่อคำพูดของแต่ละคนด้วยว่าสิ่งที่คุณพูดไปเนี่ยคุณรับผิดชอบไหมสิ่งที่แต่ละคนพูดไปเนี่ยมันมีความเป็นจริงไหมมันมีความเป็นไปได้ไหมแล้วถ้าเกิดคุณทำไม่ได้เนี่ยคุณจะไปโทษคนอื่นให้เขาทำเนี่ยแล้วเมื่อเขาทำให้ไม่ได้ตามใจคุณเนี่ยแล้วคุณจะไปด่าเขาได้ยังไงคุณจะไปลงโทษเขาได้ยังไงเนี่ยสิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยมันมีวิธีการเดียวระบอบไอ้ระบอบเดิมๆเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของคนในชาติที่ผมเริ่มต้นมามันเกิดความครอบงำครอบครองนะกษัตริย์มันทำให้คนไทยอ่อนแอแล้วมันก็ใช้ทหารดูแลประเทศชาติมาโดยตลอดมันเป็นแบบนี้ตั้งแต่สมัยอยุธยาสุโขทัยแล้วเขาต้องการปกครองกันเองนะเขาไม่ต้องการให้เสียงประชาชนเนี่ยนะมีการเลือกตั้งเข้าไปการเลือกตั้งเนี่ยที่มันเลือกขอพูดเลือกตั้งอีกเรื่อง
การที่จะเลือกตั้งเข้าไปเนี่ยมันเป็นโอกาสของประชาชนที่มีเสียงของตัวเองเข้าไปต่อสู้กับระบอบกษัตริย์กับระบอบไอ้ศักดินาหรือทหารต่างๆที่มันเป็นอยู่อย่างเงี้ยการเลือกตั้งมันเป็นกลไกทางสังคมนานาชาติเพื่อให้ประชาชนที่ทำหน้าที่นะเป็นตัวแทนประชาชนเนี่ยเข้าไปต่อรองและเข้าไปบริหารประเทศเพื่อให้ประเทศเนี่ยมันขับเคลื่อนไปได้แต่ปัจจุบันเนี่ยเขาไม่ต้องการให้มีการเลือกตั้งเพราะเลือกตั้งมันเป็นกลไกในระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยนะถึงเป็นประเทศสหพันธรัฐเขาก็มีการเลือกตั้งเพราะอย่าลืมว่าการเลือกตั้งคือการค้นหาคนที่เหมาะสมเข้ามาบริหารประเทศคือการค้นหาคนที่เหมาะสมเข้ามาบริหารประเทศใครที่รังเกียจการเลือกตั้งก็คือนิยมระบอบเผด็จการก็คือระบอบคือนิยมตัวบุคคลเลยคุณไม่ถ้าเกิดคุณไม่ต้องการเสียงของประชาชนที่เอาเสียงส่วนใหญ่เข้ามาเป็นตัวแทนผู้บริหารประเทศเนี่ยถ้าคุณรังเกียจการเลือกตั้งแบบนั้นคือคุณนิยมระบบตัวบุคคลระบบตัวบุคคลก็คืออะไรคนที่มีอำนาจประเทศต่างๆที่มีอำนาจเผด็จการเนี่ยมากมายที่เราก็เห็นว่าเขาไม่ต้องการให้มีการเลือกตั้งให้ตัวแทนประชาชนเนี่ยส่งตัวแทนเข้าไปบริหารประเทศนี่ก็มีการนี้นะเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งก็คือเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้เราสามารถเลือกเฟ้นบุคคลนะตัวแทนของประชาชนพวกเราเนี่ยเสียงส่วนใหญ่ระบอบประชาธิปไตยคือเสียงส่วนใหญ่นะระบอบประชาธิปไตยก็คือนะมันมีเสรีภาพที่ทำให้คนเนี่ยนะเกิดความคิดเห็นที่หลากหลายเกิดความคิดเห็นที่แตกต่างแต่ความที่คิดเห็นที่แตกต่างเนี่ยมันสามารถที่อยู่กันได้โดยที่ไม่มีความแตกแยกเนื่องจากเนี่ยไอ้ความแตกต่างเนี่ยมันมีการตัดสินของคนส่วนใหญ่ฟังให้ดีนะผมอาจจะคิดอีกอย่างหนึ่งคุณสวิทย์อาจจะคิดอีกอย่างแต่เวลานี้พอแต่ละคนฟังแล้วเนี่ยยกตัวอย่างเนี่ยคนสมาชิกในห้องนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้ตัดสินเราก็ใช้สมาชิกเสียงส่วนใหญ่เป็นผู้ตัดสินไม่ใช่เสียงของคุณสวิทย์ไม่ใช่เป็นเสียงของผมนี่คือหลักของระบอบประชาธิปไตยเพราะนั้นระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันมีความแตกต่างเพราะว่าหนึ่งมันมีอิสระภาพเสรีภาพในการคิดมันก็เลยคิดกันแบบไอ้คิดแบบนั้นมั่งคิดแบบนี้มั่งนะไอ้นั่นก็คิดแบบนู้นมั่งนะมันก็เลยคิดแบบหลากหลายกันหมดแต่เสียงส่วนใหญ่เป็นเสียงที่ตัดสินแตกต่างได้แต่ไม่แตกแยกนะบางคนบอกว่าระบอบประชาธิปไตยคือการแตกแยกตายเลยโลกนี้ท่านโลกนี้ระบบปกครองกันระบอบประชาธิปไตยมันทะเลาะกันตายหายเลยมันแตกแยกหมดเลยมันแตกแยกกันหมดเลยตรงนี้แหละเพราะนั้นเนี่ยเอาทฤษฎีที่มันเป็นทฤษฎีที่มันเป็นความจริงมาสอนคนมาพูดให้คนรู้ไม่ใช่เอาหลักทฤษฎีที่เป็นเรื่องของนะสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้มาสอนแล้วก็ไปตำหนิคนอื่นไปกล่าวหาคนอื่นแล้วยกย่องตัวเองว่าเป็นคนที่ดีที่สุดทฤษฎีของสหพันธรัฐมันทฤษฎีของสหพันธรัฐมันเป็นทฤษฎีการปกครองนะอเมริกาก็เป็นทฤษฎีที่ดีอย่าลืมว่าประเทศอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศที่วุฒิภาวะของคนที่นี่เนี่ยมันมีความเจริญแล้ว200กว่าปีที่ผ่านมา240ปีเนี่ยเขาปกครองมาในระบอบแบบนี้มาโดยตลอดอย่าลืมว่าในแต่ละช่วงเนี่ยมันก็มีการขัดแย้งเกิดขึ้นมีสงครามกลางเมืองมีสงครามเหยียดผิวกันเกิดขึ้นเนี่ยเขาล้มลุกคุกคานมาเนี่ยจนถึงวัดปัจจุบันนี้คือเขาสรรหาแล้วเขามองเห็นแล้วเขาต่อสู้กันมาแล้วจนวันนี้เนี่ยเขาต่อสู้เพื่อระบอบประชาธิปไตยกันมานานแล้ว240ปีจนวันนี้เนี่ยเขาเห็นแล้วเขาสรุปแล้วมันจึงมีการปกครองมีรัฐสวัสดิการดีๆต่างๆอย่างที่คุณสิบขีดพูดเนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่ปลายเหตุมันเป็นเรื่องที่ปลายเหตุก่อนที่เป็นปลายเหตุมันมีการปอบต่อสู้กันมามันมีการขัดแย้งกันมามันมีการวุ่นวายสารพัดกว่าจะมาถึงวันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าได้รับการพัฒนาปรับปรุงนะคัดกรองมาจนได้รับสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นวันนี้คุณสุกิจนำสิ่งที่ดีๆมาพูดให้คนฟังได้ฟังว่าไอ้เรื่องนั้นดีสวัสดิการงั้นดีมีการแบ่งแยกนะในการชุมชนบทอย่างนี้ดีอย่างนี้ดีเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีผมไม่ปฏิเสธแต่เราคุณสุกิจต้องมองว่าก่อนที่เป็นดีตอนนี้เนี่ยคนอเมริกันจริงๆแล้วเขาได้รับความเดือดร้อนมาเขาก็มีความวุ่นวายกันมาขัดแย้งกันมามากมายหลายเรื่องกว่าจะมาถึงวันนี้เนี่ยนะเป็นคนอเมริกันได้เนี่ยเขาก็ลำบากมาสมควรเขาก็ต่อสู้กันมาสมควรกว่าจะถึงวันนี้ตอนนี้หันไปมองประเทศไทยถ้าเกิดคุณอยากให้ประเทศไทยเป็นสหพันธรัฐเนี่ยมันก็เข้าไปเริ่มต้นใหม่นะคนที่กำลังฟังคุณสุกิจอยู่มันเขาไม่คุณไม่ได้อย่างที่คุณสุกิจพูดวันนี้นะคุณสุกิจเอาผลพวงของผลไม้ที่มันสุกงอมแล้วเนี่ยมาให้คนที่ฟังกินแต่ก่อนที่สุกงอมเนี่ยคุณรู้ไหมว่าคนอเมริกันเนี่ยกว่าจะปลูกต้นไม้ได้ก็ต้องลงรากนะใส่ปุ๋ยนะกว่าจะโตขึ้นมานะเป็นผลดิบก่อนที่มันเป็นผลสุกนะมันใช้เวลาขนาดไหนมันยากเย็นขนาดไหนแล้วคนอเมริกันวุฒิภาวะคนอเมริกันเนี่ยเขาไม่ได้ห้อยพระแขวนคอแบบคนไทยเนี่ยเขาไม่ได้เชื่อสิ่งพวกนี้เนี่ยคนไทยนี่ยังเชื่อสิ่งงมงายอยู่สิ่งที่นะ
ที่มันล้าหลังสิ่งที่มันเชื่อไสยศาสตร์มันบูชานู่นบูชานี่มันคนอเมริกันเขาไม่คิดแบบคนไทยเนี่ยเพราะฉะนั้นวุฒิภาวะของคนอเมริกันมันก็ดีกว่ามันก็เจริญกว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากความเจริญของคนในชาติของเขาด้วยที่เขามองอะไรเหตุเพราะนั้นเราต้องมองคนในชาติของคนอเมริกันด้วยว่าก่อนที่เขาจะมาเป็นวันนี้เขาสวัสดิการดีๆแบบนี้เนี่ยเขาก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะหันไปมองคนไทยคนไทยนะอยากจะกินผลไม้ดีๆแบบคนอเมริกันที่มันสุกงอมแล้วเนี่ยหวานเจี๊ยบเลยเนี่ยมันก็คุณไม่มีโอกาสได้กินที่คุณสุกิจพูดหรอกคุณจะต้องไปเริ่มต้นใหม่คุณจะต้องไปเริ่มทำให้คนในชาติเนี่ยเปลี่ยนความคิดก่อนคุณจะต้องไปปลูกต้นไม้ก่อนนะพรวนรดน้ำให้มันเจริญงอกงามขึ้นมาแบบคนอเมริกันเขาได้รับผลประโยชน์ก่อนที่คุณจะได้รับผลได้กินผลไม้สุกๆหวานอย่างที่คุณสุกิจได้อธิบายให้ฟังเนี่ยมันจะต้องมีขั้นตอนของมันนะโดยเฉพาะคนไทยเราเนี่ยมันมีอุปสรรคในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยพอสมควรอย่าลืมว่าไอ้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันเป็นเรื่องของการยอมรับความคิดเห็นส่วนของแต่ละคนคนไทยเนี่ยเป็นคนไทยวันนี้เนี่ยซึ่งจะพูดอะไรขึ้นมาค้านอย่างเดียวเลยค้านอย่างเดียวเลยนะแต่บางทีใครพูดอะไรมาเนี่ยนะซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อถือใครพูดอะไรมาก็เชื่ออย่างเดียวเนี่ยนะมันยากบางทีเนี่ยไอ้บรรพบุรุษของคนไทยเราก็ต้องมองว่าไอ้วัฒนธรรมของคนไทยเนี่ยมันหล่อเลี้ยงหรือหล่อหลอมกันมาแบบที่ไอ้เจ้าปกครองคนไทยมาโดยตลอดเนี่ยวันนี้ถ้าเราจะมาเรียกร้องประชาธิปไตยเนี่ยผมก็คิดมองว่ามันแค่เริ่มต้นอย่าลืมว่าคุณอยากได้สหพันธ์ดีๆอยากได้ผลประโยชน์ดีๆสวัสดิการดีๆเนี่ยคุณต้องมาเริ่มความคิดใหม่ก่อนนะจะทำยังไงให้คุณมีความคิดวุฒิภาวะเนี่ยเจริญเหมือนคนชาติอื่นเขานะทำยังไงให้คุณจะต้องได้รับเสียงส่วนใหญ่ทำไงคุณจะต้องไปไหนมาจะต้องหัดเข้าคิวนะหัดรอนะคนไหนมาก่อนได้ก่อนนะคุณต้องเปลี่ยนนิสัยของคุณหมดเลยทำยังไงคุณจะต้องรู้จักฟังคนอื่นด้วยเหตุและผลนะทำไงคุณต้องได้เสียงส่วนใหญ่เนี่ยวันนี้เนี่ยในบ้านคนเนี่ยครอบครัวคนไทยเนี่ยมันฟังเสียงพ่อแม่อย่างเดียวเลยพ่อพูดอะไรแม่พูดอะไรนะเชื่อไปหมดถ้าเกิดวันไหนครอบครัวไหนแม่บ้านใหญ่เนี่ยพ่อก็ยังฟังแม่ทั้งที่ลูกมี 4-5 คนเสนอความคิดเห็นอะไรในครอบครัวนะพ่อก็ไม่ฟังแม่ก็ไม่ฟังนี่มันเป็นเรื่องของระบอบประชาธิปไตยเลยไม่ใช่นะระบอบประชาธิปไตยในครอบครัวยังไม่มีเลยเนี่ยแล้วเราวันนี้มาเรียกร้องสิ่งที่พวกคุณต้องการอยากให้เป็นสภานรัฐคุณต้องรู้วุฒิภาวะของคนไทยก่อนวัฒนธรรมคนไทยก่อนว่าคนไทยเนี่ยนะมันมีการฟังกันไหมผู้ใหญ่เนี่ยใครเป็นผู้อาวุโสเนี่ยไม่ว่าจะเป็นข้าราชการต่างๆพอถึงเป็นตำแหน่งใหญ่โตเป็นผู้บังคับบัญชาเนี่ยมันไม่เคยฟังผู้ใต้บังคับบัญชาใครจะเสนอแนะนะความคิดดีๆความรู้ดีๆนะตามที่โลกเขาเปลี่ยนแปลงไปมันไม่เอามันจะเอาแบบนั้นเนี่ยมีอำนาจเนี่ยข้าราชการกระทรวงต่างๆหรือแม้กระทั่งโรงเรียนเนี่ยเกิดนักเรียนเสนอแนะคุณครูครับเอาอย่างนั้นไหมอย่างนี้ไหมมันอาจจะดีกว่าไม่ฉันเป็นครูเธอจะเป็นฉันนี่แหละระบบคนไทยวัฒนธรรมคนไทยมันเป็นแบบนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสุกิจความคิดคุณดีแต่คุณต้องเรียนรู้ความเป็นคนไทยด้วยว่าความเป็นคนไทยเนี่ยเขารับอย่างที่คุณได้ไหมมันมีการตอบสนองไอ้นิสัยของคนไทยหรือยังที่นำไปสู่การให้เป็นสหพันธรัฐมันมีอุปสรรคมากมายครับอุปสรรคในการเป็นสหพันธรัฐเนี่ยแต่ผมทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็ไม่เคยตำหนิคุณสุกิจนะแล้วก็คุณสนามหลวงนะมาตำหนิแล้วก็ใช้คำพูดที่มันไม่สุภาพเนี่ยผมต้องขอร้องนะคนที่ผมพาดพิงว่าต้องใช้คำพูดคำหยาบเนี่ยบังเอิญกลุ่มคนเหล่านั้นมาตำหนิพวกเราก่อนโดยเฉพาะผมก็อยู่ในนั้นผมคือหนึ่งในอัศวินโต๊ะกลมผมคือหนึ่งในกลุ่มคนที่เรียกว่าจัดรายการเข็มทิศประเทศไทยถ้าเกิดมีการพาดพิงเกิดขึ้นเนี่ยการต่อสู้ต้องการการสามัคคีครับไม่ใช่ความแตกแยกหรือไม่ยกตนข่มท่านนะทำตัวเนี่ยเอาดีใส่ตัวเอาชั่วให้คนอื่นเนี่ยไม่ใช่แบบนั้นเราจะต่อสู้ด้วยกันเราต้องเดินไปด้วยกันถ้าหากคุณมาตำหนิหรือมีวิพากษ์วิจารณ์ไอ้คนกลุ่มนั้นเนี่ยสู้ไม่จริงไอ้คนกลุ่มนั้นหลอกลวงแล้วคุณเรียกคะแนนตัวเองว่าคุณเป็นผู้คนดีเป็นผู้เก่งแต่คนเดียวเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่แนวทางการต่อสู้ที่นำไปสู่ความสำเร็จนะมันเป็นการแตกแยกนะเพราะอย่าลืมว่าไอ้การต่อสู้ถ้าคุณยังทำไม่สำเร็จคุณต้องความสามัคคีเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จแต่ถ้าเกิดคุณต้องการต่อสู้เพื่อปฏิวัติแล้วเนี่ยแล้วคุณไปทำลายนะกระบวนการการต่อสู้เนี่ยมันจะยากที่สำเร็จมันรับรองไม่มีทางสำเร็จเพราะมันแตกแยกเมื่อมันแตกแยกมันจะมีกำลังได้ไงในการต่อสู้เพราะฉะนั้นเนี่ยหากเรามีความแตกแยกผมเชื่อเหลือเกินว่าไอ้สิ่งที่เราต้องการปฏิวัติเนี่ยไม่มีทางสำเร็จหรอกนะและคนในชาติเองเวลานี้เขาไม่รู้จะฟังใครเหมือนกันผมไม่อยากทำให้คนท่านโทนี่ขอถามหน่อยแล้วเราจะเริ่มต้นแบบไหน
แล้วเราจะเริ่มต้นแบบไหนที่จะให้มันสำเร็จได้คำถามเมื่อกี้ผมบอกหน้าที่ของผมไปแล้วเนี่ยผมเพิ่งเปิดนอนเพิ่งตื่นครับจะถามเลยนะถามเลยเริ่มต้นเลยว่าเราจะเริ่มต้นแบบไหนอะในเมื่อเผด็จการมันครอบงำเมืองเนี่ยเมื่อกี้ผมก็ได้เลือกตั้งเนี่ยผมเรียนให้สมาชิกไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยการเปลี่ยนแปลงคุณถามผมประชาชนถามผมสมาชิกถามผมว่าจะทำแบบไหนผมให้คำตอบไม่ได้ครับมันก็ยังไม่มีจุดหมายปลายทางที่ผมนำเสนอความจริงจะเริ่มเนื้อเนี่ยมันจะเริ่มต้นแบบไหนผมมีหน้าที่นำเสนอแม่แต่การศึกษาเขาก็ไม่ให้เราได้รับเท่าที่ควรทุกคนรู้นี่ผมมีหน้าที่นำเสนอแต่ไอ้ความสูญเสียเนี่ยนะผลได้ผลเสียมันอยู่ที่คนในชาติ70ล้านคนอย่าลืมว่าถ้า70ล้านคนเนี่ยเขานิ่งอย่างเงี้ยเขาไม่เคลื่อนไหวอะไรเนี่ยเขาจะลุกขึ้นมามอยากเลือกตั้งก็ถูกรังเกียจถูกปฏิเสธถูกจับเป็นผู้ต้องหาเนี่ยแล้วถามว่าเด็กเยาวชนลุกขึ้นมาแต่ใหญ่นั่งดูเนี่ยผมถามแล้วคุณจะให้ผมตอบได้ไงเมื่อไอ้ผู้ใหญ่มานั่งดูเด็กถูกจับก็ว่าเป็นผู้ต้องหาเคยนั่งดูหรอกครับเมื่อผู้ใหญ่เคยออกไปแล้วมันโดนลูกปืนตายแต่ละครั้งเนี่ยมันคนออกไปน้อยที่ไหนเล่าก็นี่คือคำตอบนี่คือคำตอบมันเป็นความรับผิดชอบของคน70ล้านคนคุณต้องหาทางที่ต้องแก้ไขปัญหาตรงนี้นะถ้าเราออกไปแล้วถ้าเราได้รับความเดือดร้อนเนี่ยนะคุณก็ต้องหาวิธีการที่มันไม่เดือดร้อนอะไรที่มันผิดกฎหมายคุณต้องหาทางสู้แบบที่มันไม่ผิดกฎหมายอะไรที่ทำได้แล้วก็ทำได้ครับอะไรที่เขียนควบอันนี้ควบคุมไม่หมดอ่ะทุกอย่างนะเราก็ดิบก็ไม่ได้แล้วตอนเนี้ยแม้แต่จะพูดกันนะถ้าเป็นการเมืองอ่ะ5คนเราก็โดนแล้วแต่ว่าเวลาพวกเผด็จการมันออกไปทั่วไปหมดเนี่ยมันไม่ผิดอ่ะแต่พวกเราเนี่ยทำทุกอย่างมันผิดหมดอ่ะคำว่ากฎหมายผมถามหน่อยว่ามันหล่นลงมาสวรรค์หรือมันผุดขึ้นมาจากนรกเลยว่ามนุษย์เขียนเองอ่ะเนี่ยมนุษย์เขียนเองเดี๋ยวว่าแต่คนนั้นพวกนั้นผิดผมอยู่ซานฟรานซิสโกผมยังผิดเลยก็นั่นสิแล้วก็ท่านอย่างไหนท่านก็เก่งกว่าผมอยู่แล้วล่ะเพราะว่าผมมันคนบ้านนอกทีนี้ว่าผมมาฟังเหตุผลของท่านมันดีมากคำพูดอ่ะมันสามารถที่จะร้อยเรียงได้แต่ว่าการเริ่มต้นที่จะไม่เสียเลือดเนื้อเนี่ยมันมีทางไหนที่ว่าเขาจะให้โอกาสเราคือเรื่องนี้เนี่ยผมไม่สามารถที่จะวิเคราะห์ได้นะฮะเพราะอย่างที่ผมบอก มันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ของประชาชน70ล้านคนเนี่ยถ้าเกิดประชาชนยังนิ่งแล้วไม่ให้ความสนใจแล้วก็ไม่รู้ร้อนรู้หนาวเนี่ยนะผมก็คิดว่ามันก็เป็นความรับผิดชอบของคน70ล้านคนถ้าเกิดวันใดเนี่ยเขาทนไม่ได้เนี่ยเรายังไม่ยังมองไม่เห็นภาพว่าสิ่งที่เขาทนไม่ได้มันเกิดจากอะไรไม่เกิดอะไรขอบพระคุณมากครับนะมันอาจจะมันเกิดการนะอย่าลืมว่าผมยังมองว่าไอ้โมเดลไอ้14ตุลาเนี่ยผมก็เคยอยู่ในเหตุการณ์14ตุลา2516นะผมคือนักเรียนนะอาชีวะโรงเรียนช่างก่อสร้างโรงเรียนช่างก่อสร้างดุสิตนะฮะผมตรงนั้นน่ะ14ตุลา16 6ตุลา19เนี่ยผมมาเป็นนักเรียนรามารุ่น2อ่ะปี15เปิดปี14ผมก็เป็นนักต่อสู้ด้วยกันกับพวกท่านนั่นแหละผมมาลอยข้ามน้ำไปขึ้นฝั่งพานนกเรือลอยลำอยู่กลางน้ำนะ2ลำไม่รับกับคนที่นี่ว่าผมว่ายน้ำเก่งเลยครับอันนั้นที่ข้ามเรือไปพานนกผมก็ข้ามไปเหมือนกันมันมีทางเดียวที่หนีคือข้ามไปอีกฝั่งคือฝั่งทนพานนกนะนะฮะก็โอเคเขาไล่ยิงเราอ่ะก็โอเคเดี๋ยวเข้าประเด็นดีกว่าฮะผมเพื่อผมว่านะฮะเดี๋ยวผมเกรงใจสมช.ที่กำลังนั่งฟังเราคุยเข้าประเด็นนะก็เอาเป็นว่าผมจะเปิดให้คืออยากจะพูดอีกสักหน่อยแต่ไม่เป็นไรนะเพราะการไม่เสียเวลาเมื่อเราเปิดโอกาสให้ท่านคนนี้ถามแล้วผมจะให้คนอื่นถามมันข้างหลังเชิญเลยคุณสองเชิญเลยครับ
ครับผมเชิญคุณลนลานถามได้เลยครับคุณลนลานอยู่ไหมไม่อยู่นี่ว่าคุณลนลานฮัลโหลสมาชิกท่านอื่นถามก่อนได้เลยครับผมนะฮะงั้นผมถามผมถามเรื่องนี้ฮะคือประเด็นอย่างเงี้ยที่คุณอเนกเนี่ยไปปกป้องท่านอดีตนายกทักษิณนะมากเนี่ยก็เลยโดนโจมตีว่าอวยมากหรือเปล่าเพราะว่ามันมีนักสู้เสื้อแดงบางกลุ่มอ่ะเขาไอตอนปี53เนี่ยมันก็จะมีเรื่องที่ว่าที่ท่านนายกอ่ะแกเคยโฟนอินเข้ามาว่าถ้าวันใดมีเสียงปืนแตกเนี่ยแกจะมานำทัพเองและตอนนั้นคนเสื้อแดงเนี่ยมีความรู้สึกขึ้นเขิมมากเลยนะเอ้ยเราจะมีผู้นำแล้วเราจะมีผู้นำตัวจริงเข้ามาแล้วถึงในที่สุดเนี่ยพอมันมีเสียงปืนเข้ามาเนี่ยก็ท่านก็ไม่เข้ามาแล้วคนเสื้อแดงตอนนั้นมันก็มีความรู้สึกเฟลผิดหวังมากเลยอย่างรุนแรงฮะอันนี้ตอบยังไงดีฮะก็เป็นคำถามนะฮะผมไม่บอกกับคุณสุขิตนะใครถามแกบอกว่าเป็นคำถามที่ดีหมดเลยครับแล้วก็แกตอบแท้ไปอย่างอื่นหมดเลยนะฮะก็ถ้าถามอย่างนี้ผมต้องตอบว่าเป็นคำถามที่ไม่ดีไม่เป็นไรฮะผมไม่ว่าอะไรก็คือมันมีคนสงสัยมาจริงๆครับเอาให้ผมพูดนะครับเชิญท่านเชิญความคิดที่ของคนที่ได้ยินเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของสามัญสำนึกที่ได้ยินเสียงจากท่านนายกทักษิณพูดออกมาเนี่ยเมื่อกล้าต้องผ่านกันปิดไมค์นะฮะผ่านกันพูดแล้วคนไหนถ้าพูดเนี่ยก็ต้องปิดไมค์นะเพราะว่าเสียงมันจะได้ไม่รบกวนนะมาการทำให้สมาธิเสียเพราะนั้นเนี่ยเราต้องบอกว่าเมื่ออดีตนายกทักษิณพูดนะเวลานั้นเนี่ยคำนั้นเวลานั้นผมก็ได้ยินนะเมื่อได้ยินผมก็มีความรู้สึกเหมือนคนทุกคนได้ยินเนี่ยนะว่ามันก็เกิดความคุ้นเขินว่าจะต้องนะงานนี้เราชนะแน่อะไรทำนองนั้นนะท่านจะบินมาเป็นแม่ทัพนำทัพโดยตรงนะไอ้คำว่าสิ่งที่ท่านจะมาเป็นผู้นำโดยตรงเนี่ยนะคือผมเข้าใจความรู้สึกของคนนะเมื่อท่านเห็นเหตุการณ์ที่มันเราเสียเปรียบเนี่ยท่านก็ต้องมีอารมณ์ที่จะทำให้คนเนี่ยนะสู้อยู่เนี่ยมีกำลังใจนะผมเข้าใจท่านที่ท่านพูดออกมาแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะสิ่งที่ท่านพูดออกมาเนี่ยผมก็ต้องบอกว่ามันอาจจะหลุดเผลอหลุดออกมาซึ่งไอ้หลุดเผลอหลุดออกมาเนี่ยมันก็เป็นกำลังใจนะถามว่ามันดีไหมผมก็ตอบว่าเป็นคำพูดที่ดูแล้วเนี่ยถ้าเกิดมันเอาความจริงกับสิ่งที่พูดมาเนี่ยมันดีไหมผมตอบว่าไม่ดีนะสิ่งตรงนั้นแต่ตรงนั้นเนี่ยเมื่อเราผมพิจารณาดูแล้วเนี่ยนะหากเราพิจารณาดูแล้วแบบมีความยุติธรรมจริงๆแล้วมีเป็นในรูปแบบของมองผลเสียผลได้จริงๆเนี่ยถ้าถามว่าถ้าเกิดท่านมาจริงๆเนี่ยถ้าเกิดท่านมาจริงๆเนี่ยนะเราเอาไปคิดอีกมุมนะฮะอย่าเพิ่งคิดมุมเดียวนะอย่าคิดเป็นมุมว่าเป็นการคือเขิมนะให้กำลังใจนะถ้าเกิดท่านมาจริงๆเนี่ยผมก็บอกว่าท่านตายและก็ประชาชนต้องตายอีกนับแสนคนถ้าท่านจะมานำทัพจริงๆนี่เราพูดแบบมุมมองถ้าเกิดท่านมาจริงๆนะเรามองดูดิว่าถ้าเกิดท่านมาจริงๆแล้วประชาชนตายอีกแสนคนเนี่ยแล้วก็ท่านต้องตายเสียชีวิตไปด้วยเนี่ยเราจะไม่มีท่านอีกต่อไปเราจะไม่มีญาติพี่น้องของพวกเพื่อนฝูงเราเนี่ยจะต้องสูญเสียคนอีกนับแสนคนเนี่ยตายไปเลยครับทำไมอะไรนะตายประชาชนไม่ท่านทักษิณตายอ่ะอย่าเพิ่งพูดอย่างนั้นเดี๋ยวจะพูดผมกำลังอธิบายให้ฟังก่อนว่าเพราะว่ามันยังไม่จบเดี๋ยวถ้าเกิดผมพูดจบแล้วเนี่ยค่อยมาตั้งคำถามนะคือเมื่อถ้าเกิดว่าท่านมาจริงๆสมมติท่านมาจริงๆอย่างที่ท่านลั่นวาจาไว้เนี่ยนะเกิดประชาชนตายขึ้นมา5 6ยังไงนะไอ้พวกเจ้าเนี่ยคือสิ่งที่ท่านลั่นวาจาไปท่านไม่เคยคิดว่าอำนาจของกษัตริย์กับทหารเนี่ยมันจะเหี้ยได้อย่างที่เห็นน่ะนะท่านไม่เคยคิดเลยว่ากษัตริย์ที่เพิ่งทำจัดงานครองราช60ปีเนี่ย60ปีให้เนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องที่กษัตริย์ชื่นชมนายกทักษิณมากกว่า
นะและสิ่งที่ทหารทำหรือรัฐบาลอภิสิทธิ์ทำเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่นายกทักษิณคิดว่ากษัตริย์อาจจะไม่มีลาภประสงค์หรือมีความปรารถนาเห็นดีเห็นงามกับในกับไอ้อภิสิทธิ์ก็ได้นี่อดีตนายกทักษิณจึงลั่นวาจาออกมาอย่างนั้นคือคิดว่าตัวเองว่ายังไงกษัตริย์อาจจะอยู่ฝั่งตัวเองจึงลั่นวาจาว่านะถ้าเกิดมีการอภิสิทธิ์นะทำร้ายประชาชนเนี่ยผมจะมานำทัพเองเลยเนี่ยมันเป็นเรื่องของความคิดของนายกทักษิณในช่วงนั้นซึ่งมันเป็นช่วงที่เพิ่งเริ่มสร้างความดีเพิ่งจบไปหมาดๆว่านายกทักษิณทำให้งานของ60ปีของไอ้ภูมิพลเนี่ยมันที่น่าชื่นชมของคนทั่วโลกนะอะไรทำนองนั้นนะแกก็คงนะใช้โอกาสตรงนี้เนี่ยลั่นวาจาออกมาโดยรู้เท่าไม่ถึงการว่าไอ้ความเหี้ยทั้งหมดที่มันมีอยู่เนี่ยมันไม่ใช่แค่ไอ้อภิสิทธิ์เวชชาชีวะหรือสุเทพเทือกสุบรรณมันมาจากไอ้ภูมิพลโดยตรงนะแล้วก็คาดไม่ถึงว่าการที่เข้ามาเล่นการเมืองเนี่ยนะมันเป็นการเมืองที่ได้เหี้ยที่สุดที่ไม่มีประเทศไหนเหี้ยได้ขอโทษที่ผมต้องเหี้ยเพราะว่าหนึ่งไอ้ภูมิพลมันเหี้ยผมต้องใช้คำว่าเหี้ยนะมันมาจากคนเหี้ยนะผมก็ต้องเอาเหี้ยนะจะพูดว่าดีไม่ได้นะคือไม่มีใครคิดว่าสิ่งที่ภูมิพลเนี่ยนะมันจะเห็นกันได้เห็นกันตัวได้ถึงขนาดที่ว่านะคนดีๆเนี่ยนะตัวเองยังรังแกด้วยมือตัวเองมันเป็นไปได้ยังไงแล้วก็การเมืองในประเทศไทยมันโหดเหี้ยมอมหิตตั้งแต่14ตุลานะ9ตุลา16พฤษภาคม35ถามว่ามันโหดเหี้ยมอ่ะแล้ววันนี้เนี่ยไอ้ความโหดเหี้ยมอมหิตเนี่ยมันเป็นความโหดเหี้ยมของสันดานกษัตริย์ที่เขาไม่ต้องการให้คนในชาติเนี่ยเกิดความสามัคคีอย่างที่บอกเขาต้องการความแข็งแกร่งของทหารและสถาบันให้คงอยู่รอดเขาจึงทำให้สถาบันประชาชนเนี่ยอ่อนแอเกิดความแตกแยกเพราะนั้นสิ่งที่มันแตกแยกเนี่ยกษัตริย์ชอบเพื่อจะให้ทหารเข้ามาและบัลลังก์ของตัวเองก็ยังคงอยู่นะคนของตัวเองก็ปกครองนะมันเป็นการทำลายระบอบประชาธิปไตยมาโดยตลอดคนพวกนี้ใช้ระบอบประชาธิปไตยเป็นข้ออ้างแต่ความเป็นจริงแล้วเขาไม่ต้องการระบอบประชาธิปไตยนะตัวนี้ตอบให้เป็นตรงผมไม่แถละนะตรงว่าสิ่งที่นายกทักษิณพูดตรงนั้นผมตอบเลยว่าเป็นสิ่งที่นายกทักษิณหลุดคำพูดออกมาแบบรู้เท่าไม่ถึงกันได้จบโอเคนะครับตรงเป๊ะเลยเนี่ยแหละคำตอบเชิญคุณนกไร้รังครับเมื่อกี้จะถามอะไรนะครับผมถามว่าแล้วถ้าท่านทักษิณเข้ามาบอกว่าท่านทักษิณก็ตายถามว่าถ้าท่านทักษิณเข้ามานำทัพจริงๆอ่ะผมเห็นนะนี่เห็นชาของอิหร่านใช่มั้ยถ้าท่านทักษิณนำทัพเข้ามาประชาชนน่ะลุกทั้งประเทศน่ะถามว่ากษัตริย์จะอยู่ได้มั้ยเพราะอะไรจะลืมว่าประชาชนน่ะขาดผู้นำทัพที่เข้มแข็งทั้งกำลังทรัพย์ทั้งความศรัทธาของประชาชนถ้าท่านทักษิณเข้ามาจริงๆผมว่าภูมิพลก็ปิวช่วงนั้นนะประชาชนเครียดแค้นทั้งประเทศแต่ว่าขาดคนนำทัพหมดยังฮะครับผมคำถามก็เป็นคำถามที่ไม่ดีครับเป็นคำถามที่ไม่ดีฮะไม่ดีไม่ดีไหนผมฟังได้ครับถ้าทักษิณเข้ามาเนี่ยทักษิณก็ตายนะคนเสื้อแดงตาย 500,000 คนที่คุณบอกว่าประชาชนถ้าตาย 100,000 คนนะภูมิพลอยู่ไม่ได้ผมว่ามันยังดีซะอีกช่วยปิดไมค์กันฮะนะฮะอย่าลืมว่าที่ผมบอกว่ามาไอ้พวกกษัตริย์มันบอกมาหมื่นตายหมื่นมาแสนตายแสนเนี่ยมันจริงอย่างที่พวกเขาคิดอย่าลืมว่าสิ่งที่ผมกำลังจะตอบเนี่ยตอบตรงเป๊ะเลยเราอย่าหลงตัวเองว่าคนไทยทั้งประเทศรักนายกทักษิณนะถึงนายกทักษิณจะตายคนเสื้อแดงจะตายแต่มันมีคนเสื้อเหลืองที่สมน้ำหน้านะคุณบอกว่าใครจะลุกขึ้นมาทั้งประเทศใครคุณทำให้คนทั้งประเทศคิดแบบคนเสื้อแดงหรือยังคิดหมดเหมือนกันหมดทุกอย่างทุกคนหรือยังล่ะไม่ทั้งหมดคิดว่าไม่ทั้งหมดแล้วไอ้คนละและไอ้คนที่เขาปฏิเสธความคิดคนแสดงคิดดูว่าคนที่หลั่งไหลลงไปน่ะเป็นแสนคนน่ะถามว่าภูมิพลมันจะกล้าฆ่าทั้งหมดถ้ามามีการต่อสู้ถ้าทำให้ทหารจะช่วยทั้งหมดหรือไม่ใช่ไปช่วยทหารจะช่วยเราก็ยังมีที่นี่ว่ามันมาขาดคนที่นำทัพจริงๆเนี่ยไม่มีแค่นั้นเองครับผม
ครับทัพที่จะนำเนี่ยทัพที่จะนำเนี่ยครับผมครับทัพที่จะนำเหตุการณ์ที่ถนนลาดประสงค์เนี่ยมันเป็นทัพหนังสติ๊กนั่นเองแต่ในขณะที่อีกฝ่ายนี่มีปืนสไนเปอร์มีอาวุธสงครามถามว่าถ้าท่านทักษิณนี่เข้ามาจริงๆเนี่ยถามว่าอาวุธสงครามมาประชาชนจะหาไม่ได้เหรอแล้วอยู่ในกองทัพอ่ะลูกหลานประชาชนทั้งนั้นมันจะฆ่าพ่อฆ่าแม่มันน่ะถ้ามีคนนำทัพจริงๆมันก็ต้องวางอาวุธให้คุณเห็นไหมตอนสี่แยกคอกวัววันนั้นน่ะทหารเนี่ยโยนปืนให้ประชาชนเท่าไหร่เอาไปกองหน้าเวทีเห็นไหมข้าทำจริงๆอ่ะนั่นแหละผมถึงว่าแต่ผมไม่ติไม่ว่าท่านทักษิณนะท่านรักตัวท่านนะสุดท้ายท่านก็เหมือนปีดีพนมยงค์อ่ะไปคิดได้สายเสียแล้วครับให้ผมตอบนะให้ผมตอบได้ไหมครับครับขออนุญาตตอบครับครับฟังครับท่านเราการต่อสู้เนี่ยการต่อสู้ที่เราต่อสู้กันมาเนี่ยอย่างที่ผมเรียนให้สมช.ได้ฟังอ่ะมันมีคนสองกลุ่มอยู่นะกลุ่มหนึ่งอนุรักษ์สถาบันกษัตริย์กลุ่มหนึ่งนะอยากเรียกร้องความเจริญนะอยากเรียกร้องระบอบประชาธิปไตยก็คือพวกเราคนแสดงเนี่ยอย่าลืมว่าเราไม่สามารถที่ประเมินได้ว่าคนแสดงของเรามีกี่คนแล้วเราก็ไม่สามารถประเมินฝ่ายตรงข้ามได้ว่าวันนี้เราจะทำอะไรออกมาเนี่ยถูกปฏิเสธหมดอย่าลืมว่ารากฐานของกษัตริย์เนี่ยมันแข็งแกร่งมากกระทรวงทุกกระทรวงข้าราชการทุกกระทรวงเป็นคนของกษัตริย์หมดโรงเรียนทุกโรงเรียนครูทุกโรงเรียนเป็นของกษัตริย์หมดช่วงนั้นไม่ใช่แต่ทั้งหมดครับช่วงนั้นไม่ใช่ทั้งหมดแต่ช่วงนี้ก็ทั้งหมดถ้าเขาสั่งการมาก็ตกปฏิบัติช่วงนี้เขาควบคุมไม่ได้หมดแล้วครับท่านช่วงนี้มันกระดิกไม่ได้แล้วหมดโอกาสแล้วไงสายมาเอาเป็นว่าช่วงนั้นเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยก็เป็นช่วงนั้นถ้าเป็นช่วงนั้นถ้าทำได้เนี่ยไม่ตายเท่านี้หรอกครับนะช่วงนั้นก็ทำไม่ได้เรามีแต่หนังสติ๊กนะความโหดเหี้ยมอำมหิตที่สถาบันกษัตริย์มันหล่อหลอมคนในชาติมาเนี่ยมันมีมากมากพอที่จะทำให้ถ้ามันสั่งนะมันลั่นวาจาว่าคนเสื้อเหลืองทุกคนนะลุกขึ้นมาฆ่าคนเสื้อแดงก็ตอบเลยนะครับว่าสิ่งที่คุณถามมาเนี่ยอย่ามองประเมินตัวเองอย่าเหมือนว่าพวกเราเนี่ยมีมากพออย่าประเมินว่าไอ้แรงฮึกเหิมของคนในชาติเนี่ยมันจะคอยตามเราอย่าลืมว่าคนชาติไทยเนี่ยมันมีความเห็นแก่ตัวเยอะอะไรที่มันเจ็บปวดอะไรที่มันเดือดร้อนหรือเมื่ออะไรที่มันได้รับความวุ่นวายเนี่ยมันทุกวันนี้เนี่ยนะมันจะไม่มากับเราแต่เราหันไปมองเหตุการณ์ที่กปปส.ยึดกรุงเทพคนพวกนั้นละอุปสรรคที่มันลุกขึ้นมายึดกรุงเทพและทำลายรัฐบาลของประชาชนนะมองเห็นไหมว่ากระแสของดารานักร้องที่มันไม่เอากับเราเนี่ยมันมีเยอะมากนะเราอย่าเพิ่งประเมินตัวเองว่ามีอาวุธเรามีสามารถที่จะสู้เขาได้มันยังไม่ท่านมองคือเวลามองแต่เขาว่าเขาพร้อมทุกอย่างความของเราก็พร้อมแต่เราขาดผู้นำที่เข้มแข็งเหมือนเขาต่างหากครับผมครับวันนี้เนี่ยผู้นำที่เข้มแข็งเนี่ยผมขอสรุปตอบก่อนเดี๋ยวผู้นำแข็งๆเนี่ยคือคำถามมาตลอดเลยผมขอตอบนะฮะถึงคำถามที่ตั้งคำถามมาก็คือคำถามที่ถามมาเนี่ยหากนายกเกษมมาเนี่ยเราคงนะเนี่ยแล้วก็เราคนลุกขึ้นมาคนล้มสถาบันกษัตริย์ได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยผมก็คิดว่ายังไม่ถึงเวลาคำตอบก็คือส่วนเวลานั้นน่ะวันนี้มันก็ยังไม่ถึงเวลาเวลาที่มันยังไม่ถึงเนื่องจากคนในชาติมันไม่พร้อมแต่เราพร้อมคำตอบคือเราพร้อมที่จะลุกขึ้นมาเพราะโค่นมันแต่ไอคนที่เป็นอุปสรรคเรามันไม่พร้อมมันก็คือตัวการที่ทำให้เป็นอุปสรรคและจะต่อต้านพวกเราในการล้มเจ้านะคำตอบก็คือให้สิบนายกทักษิณมาวันนั้นเนี่ยสิบนายกทักษิณมาวันนั้นก็สู้กษัตริย์ไม่ได้นะซึ่งกษัตริย์มันฆ่าหมดนี่คือคำตอบของผมเองนะท่านบอกว่าเป็นเรื่องการก็ต่อสู้ลมลุกคุกคานมาตายกันทั้งสองฝ่ายนี่ถ้าเราทำจะลมลุกคุกคานถ้ามันจะได้ประชาธิปไตยมาผมโอเคนะคุณโอเคแต่นายกทักษิณแกไม่โอเคแกไม่ต้องการให้คนไทยเสียเลือดเสียเนื้อแล้วสิ่งที่มันเสียเลือดเสียเนื้อในเหตุการณ์ที่ลาประสงค์เนี่ยนะผมก็คิดว่าท่านเนี่ยนะควรที่จะยุติการชุมนุมมากกว่าที่จะนะปล่อยให้คนนะสูญเสียมากไปกว่านั้นนะคือสิ่งที่ท่านนะ
แต่ว่ามันก็ต้องเป็นทาสอยู่อย่างนี้แหละก็เป็นทาสอยู่นี่ก็เป็นเรื่องของคน70ล้านคนไม่ใช่เรื่องของคุณไม่ใช่เรื่องของผมแล้วเวลานี้เนี่ย70ล้านคนจะทำยังไงอ่ะนะปัญหาของปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นจากคนในชาติเนี่ยมันไม่สามัคคีกันผมบอกว่าประชาชนนะถ้าคิดต่อสู้นะแล้วถ้ามีผู้นำที่เข้มแข็งนะผมบอกว่าไม้ขีดก้านเดียวเผาเมืองได้เริ่มต้นจากไม้ขีดก้านเดียวครับผมครับครับสิ่งที่ผมให้กำลังใจนะครับแล้วก็ผมสนับสนุนความคิดถึงนะมีไม้ขีดก้านเดียวจุดไฟเนี่ยคืออย่าพูดอย่างนั้นดีกว่าเราคิดเสียว่าไม้ขีดก้านเดียวจุดแสงสว่างเพื่อให้ได้ประชาธิปไตยดีกว่านะครับถูกต้องครับพี่พี่โทนี่เขาก็ได้คำพูดที่ดีมากคำพูดที่ดีมากเลยดีมากครับเอาแบบไหนจะให้มันเผาเมืองก็ได้จะให้มันจุดเทียนในแสงสว่างก็ได้ได้ได้ครับสิครับอย่าไปพูดเผาเมืองเลยครับคือสิ่งที่พวกเรากำลังทำอยู่เนี่ยมันไม่ต่างกับไม้ขีดก้านเดียวที่กำลังจุดแสงสว่างเพื่อระบอบประชาธิปไตยเลยที่เราทำอยู่เนี่ยมันตรงกับงานที่พูดแล้วผมว่ามันตรงกับงานเลยทุกคนก็ใจร้อนเหมือนกันหมดผมเองผมก็จะใจร้อนนะอย่างน้อยๆเนี่ยมันขออนุญาตครับเชิญครับเชิญครับในความคิดส่วนตัวของคุณอเนกนะครับในสถานการณ์นี้นะครับคิดว่าใครครับควรจะเป็นผู้นำในการปฏิวัติคือความคิดส่วนตัวผมนะฮะคือแยกออกไปเป็นประเด็นประเด็นนายกทักษิณเนี่ยแกเป็นนะนักบริหารแล้วก็นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จแล้วก็เสียสละเวลาตัวเองทำงานให้ชาติบ้านเมืองเพื่อทำให้ชาติบ้านเมืองเนี่ยมีเศรษฐกิจที่ดีนี่ชีวิตคนในชาติมีความเป็นอยู่ที่ดีนี่คือสิ่งที่ท่านเป้าหมายของท่านเนี่ยนะเสียสละตัวเองมาทำงานตรงนั้นเมื่อท่านทำงานตรงนั้นเราก็เห็นว่าท่านทำสำเร็จแล้วนะทำดีด้วยส่วนงานอื่นๆที่เราจะไปให้เขาท่านทำเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ใช่งานแบบนี้นะไม่ใช่ผมมาตอบแทนท่านนะและท่านเองเท่าที่เราสังเกตดูว่าท่านนะถึงจะไม่จะอวยหรืออะไรแต่อะไรเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของนี่ผมพูดเลยไปถึงตรงนั้นเลยมันเป็นหน้าที่ของคนในชาติที่ยังอยู่ในสภาวะที่อยู่ในกรอบของอยู่ในครอกอยู่ในกรงว่างั้นเถอะนะคนเราเนี่ยสัตว์หรือมนุษย์เนี่ยถ้าอยู่ในกรอบอยู่ในครอกเนี่ยมันมีกฎกติกาที่บังคับให้เราต้องทำเขาเรียกว่าทำความดีความชอบหรือทำเป็นว่าจงรักภักดีนะเพื่อความอยู่รอดนะอันนั้นคือหน้าที่ของท่านที่ก็ต้องมีส่วนหนึ่งต้องทำนะคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยก็มีหน้าที่ตรงนั้นต้องทำตรงนั้นพวกเราเนี่ยพวกคุณที่กำลังคุยอยู่กับผมเนี่ยเวลาไปดูในหนังในโรงภาพยนตร์เมื่อเพลงสรรเสริญบารมีนะดังขึ้นมาคุณก็ต้องเดินลุกขึ้นเดินขึ้นนะคุณจะนั่งก็ไม่ได้มันเป็นหน้าที่ที่เขาบังคับให้เราต้องทำดังนั้นคำว่าอวยเจ้าของนายกทักษิณก็คือสิ่งที่ท่านต้องทำเพื่อประกาศเห็นว่าไอ้กูยังรักมึงนะกูต้องอยู่กับมึงนะอะไรนะมึงอย่ามารังแกกูนะอะไรทำนองนั้นนะกูอยู่กูดีๆนะมึงก็อยู่มึงไปนะก็คือประกาศตัวเองว่าเป็นสิ่งที่ป้องกันมันเป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่ป้องกันตัวเองในฐานะที่เป็นคนไทยต้องทำหน้าที่ตรงนั้นในฐานะที่เป็นคนไทยต้องทำหน้าที่ตรงนั้นพวกเราไปดูหนังในประเทศไทยวันนี้เนี่ยเวลาเพลงสรรเสริญบารมีขึ้นผมด่าไอ้เหี้ยบอดไอ้เหี้ยบอดเวลาเพลงมันดังขึ้นผมก็ต้องลุกขึ้นมาเพราะมันเป็นหน้าที่อ่ะครับทีนี้ถามไปมองว่าใครคือผู้นำในการปฏิวัตินะเอาผมต้องตอบให้ตั้งคำถามต้องตอบนะผมก็คิดว่ามันมีทางเป็นไปได้หลายอย่างนะอย่าลืมว่าไอ้การเริ่มต้นของเราเนี่ยเพิ่งเริ่มต้นผมบอกตามตรงก็เริ่มต้นนะสิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยแต่ก่อนไม่มีใครฟังผมเลยเกลียดผมได้ซ้ำไปคนที่อยู่ในห้องนี้อาจจะด่าผมได้ไอ้เหี้ยด่าเจ้าทำไมวะมึงมาด่าเจ้ากับโจ้งเจ้าทำไมวะอาจจะด่าผมก็ได้เวลานี้คนที่ล้มเจ้าเวลานี้เนี่ยนะแต่ปัจจุบันนี้มันเริ่มดีขึ้นมันเริ่มมากขึ้นซึ่งอย่าลืมว่าไอ้การทำให้คนตาสว่างเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนความคิดคนเนี่ยมันต้องใช้เวลานะมันไม่เกิดขึ้นอย่างที่เราคิดได้ง่ายๆหรอกวันนี้เนี่ยคนเริ่มเห็นแล้วว่านะเมื่อรอ9ตายไปแล้วเนี่ยไอ้รอ10เนี่ยมันยิ่งมีพฤติกรรมที่ชั่วร้ายมากกว่าพ่อเป็นสารพัดพ่อมันชั่วร้ายแบบเนียนนะทำดีรักนะแต่วันนี้นะรอ10เนี่ยนะก็เริ่มทำดีแบบพ่อแล้วเริ่มมาแล้วไอ้เด็ก6
13คนในถ้ำออกมาเนี่ยทำสร้างกระแสแล้วก็กูเป็นห่วงยายมึงนะที่จริงแล้วพฤติกรรมของมันโหดเหี้ยมมาเหี้ยจะตายไปนะมันมีการปลดทหารทุกสัปดาห์เลยนะเดี๋ยวก็มีพระบรมราชโองการออกมาแล้วปลดนั่นมีพฤติกรรมที่ชั่วร้ายถามว่าให้เป็นข้าราชการมีพฤติกรรมที่ชั่วร้ายได้ไงจู่ๆมึงก็ปลดเข้าอย่างเงี้ยมันจะต้องมีเหตุการณ์อะไรที่ไปขัดใจเขาหรือไม่ทำตามเขาหรืออาจจะเป็นเนี่ยผู้หญิงเนี่ยฐานหญิงเนี่ยปลดทุกวันถามว่าเฮ้ยบางทีมึงเอาเขาแล้วก็ทิ้งเขาหรือไงอะไรทนองเนี่ยแล้วก็ไม่สามารถที่จะวิเคราะห์ได้นะนี่เป็นความโหดเหี้ยนมหิตของไอ้กษัตริย์องค์นี้ทีนี้คนที่จะมาเป็นผู้นำเนี่ยอย่างที่บอกว่าความรับผิดชอบของประเทศไทยต้องอยู่กับความรับผิดชอบของคน70ล้านคนไม่ใช่อยู่กับคนอื่นไม่ใช่อยู่กับคนนอกประเทศหรือไม่ให้อยู่กับนายกทักษิณความรับผิดชอบของคนไทย70ล้านคนเนี่ยคุณต้องทำให้เขาเห็นให้รู้ก่อนว่านะประเทศนี้มันมีผู้นำหรือกษัตริย์ที่มันเฮงซวยนะมันมีกษัตริย์ที่มันเอาเปรียบประชาชน70ล้านคนนะทำยังไงคุณจะสร้างความคิดความรู้ให้เขาให้เห็นแล้ววันนั้นเนี่ยมันอาจจะมีผู้นำขึ้นมาที่เห็นและผู้นำที่มันมีความเหมาะสมในการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นมาหลายๆคนก็ได้เออวันนี้ผมเห็นแล้วอาจจะมีข้าราชการบางคนที่ถูกเอาเปรียบหรือถูกรังแกเนี่ยเห็นว่าไอ้กษัตริย์ที่มันเอาเปรียบประชาชนจริงๆเกิดไอ้ข้าราชการคนนั้นหรือนายพลคนนั้นมันรักชาติขึ้นมามันอาจจะมีการลุกขึ้นมาเปลี่ยนความคิดแทนที่จะไปนะทำลายประชาชนกลับมาทำลายกษัตริย์ก็ได้มันไม่แน่หรอกนะอะไรที่เป็นคำตอบที่ผมจะตอบวันนี้ใครกันผู้นำในการเปลี่ยนแปลงล้มเจ้าหรือเปลี่ยนแปลงการปกครองก็คือความรู้ครับคำตอบคือความรู้ที่ทำให้คนไทยตาสว่างครับนี่คือคำตอบครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับคือผมอยากจะเสริมนิดนึงครับคือตอนนี้เรายังไม่อยากให้มองว่าใครจะมาเป็นผู้นำคือให้เรารับรู้ไว้ว่าตอนนี้คนที่จะมานำการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมีอยู่สองกลุ่มคือประชาชนกับตัวแทนของประชาชนเอาแค่นี้ก่อนดีกว่าอย่าไปหาผู้นำในณตอนนี้เลยครับแล้วผมจะขอตั้งคำถามคำหนึ่งนะครับแล้วกลุ่มสามพันธรัฐอย่างลุงสนามหลวงอย่างคุณสุกิจมีทางเป็นไปได้ไหมครับที่จะนำการปฏิวัติประชาชนครับขอบคุณครับคือมันมีความเป็นไปได้ทุกกลุ่มนะฮะถ้านำความรู้ที่ถูกต้องนำความรู้เพื่อสู่การปฏิวัตินำความรู้เพื่อสู่การเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะความรู้ที่ถูกต้องเนี่ยมันเป็นไปได้หมดถ้าเกิดความรู้ที่ไม่ถูกต้องเนี่ยนะทฤษฎีมันไม่ถูกต้องเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้วันนี้เนี่ยทฤษฎีที่ถูกต้องเนี่ยคือความสามัคคีนะทฤษฎีที่ถูกต้องก็คือความรู้ที่ชี้ให้เห็นกษัตริย์เหี้ยไม่ได้ชี้ให้เห็นอาจารย์ชูพงษ์เหี้ยมันผิดหลักมันคนละความรู้คุณเอาความรู้ที่คุณควรสอนคนเนี่ยนะไปสอนให้เขาให้รู้ไม่ให้สอนเนี่ยสิ่งที่คุณไม่ควรสอนเนี่ยให้เขารู้มันผิดหลักแล้วคุณจะชนะได้ไงอ่ะคนอย่างอาจารย์ชูพงษ์เป็นวิทยากรเนี่ยนะครับได้ยินนะฮะครับคือถ้าเกิดเราเอาทฤษฎีที่เป็นความจริงได้ยินไหมครับสมาชิกฮัลโหลครับเชิญได้ยินครับครับเมื่อเราทฤษฎีที่ไม่เป็นความจริงเนี่ยไม่มันบิดเบือนไปเนี่ยนะไอการสำเร็จความสำเร็จมันก็ไม่เกิดขึ้นอย่าลืมว่าเมื่อทฤษฎีมันมีสองเล่มสามเล่มเนี่ยนะคือมวลชนเนี่ยที่เขาศึกษาหรือเขาเรียนรู้เนี่ยเขาไม่รู้ว่าจะเอาทฤษฎีไหนถูกนะคนนั้นก็เอาทฤษฎีอย่างหนึ่งคนนี้ก็เอาทฤษฎีอย่างหนึ่งนะคือวันนี้เนี่ยแทนที่จะสอนให้คนเนี่ยนะรังเกียจเจ้าสอนให้คนรังเกียจนะไอ้คนที่เอาเปรียบสังคมวันนี้กลับมาสอนคนให้เกียรติคนที่เป็นวิทยากรผู้น่าสงสารคนหนึ่งนะที่ต้องอพยพหนีจากบ้านเกิดเมืองนอนไปลำบากลำบนอยู่ในที่ที่ทุรกันดารนะหลบหลีกไปนะเสียสละตัวเองไปวันนี้มาสอนคนให้เกียรติคนอย่างนี้เนี่ยผมถามว่าเฮ้คุณจะเอาทฤษฎีอะไรมาสอนเนี่ยสอนให้เกียรติคนชั่วดีครับคุณมาสอนให้เกียรติคนดีเนี่ยอาจารย์ชูพงษ์ทำอะไรให้พวกเราที่เกียรติเหรออาจารย์ชูพงษ์แกไปเอาเปรียบใครเหรอวันนี้เนี่ยถ้าพูดถึงไปกล่าวหาอาจารย์ชูพงษ์ว่าอาจารย์ชูพงษ์เนี่ยรับเงินผมก็เห็นมันการรับคนทุกคนเนี่ยสนามหลวงรับมากกว่าอาจารย์ชูพงษ์กี่ร้อยเท่าคุณไม่เห็นไปตำหนิคุณสนามหลวงวันนี้คุณเอาตำหนิเรื่องช่องโหว่ของความอยู่รอดที่อ้างว่าอาจารย์ชูพงษ์เนี่ยคุณให้อาจารย์เงินอาจารย์ชูพงษ์ไปเนี่ยนะอย่าลืมว่าการให้ของคุณเนี่ยมันเป็นการให้ของคุณด้วยใจของคุณเองอาจารย์ชูพงษ์ไม่ได้ไปบีบคอคุณนะสุกิจเงาเงินมาให้กูนะถ้ากูไม่ให้มึงกูฆ่ามึงนะเขาก็ไม่ได้ทำอย่างนั้น
คุณเสือกไปให้เขาเองอ่ะเขาเรียกว่าเสือกเมื่อเสือกให้แล้วเนี่ยจะเอาสิ่งที่เสือกเนี่ยไปกล่าวหาเขาเนี่ยผมว่ามันผิดหลักในความเป็นคนนะคุณไม่ใช่สุภาพบุรุษเนี่ยผมจะให้ใครเนี่ยผมไม่เคยทวงมงคุณเลยแล้วผมลืมไปให้แล้วลืมเลยนะแล้วไม่เคยเอามาพูดเลยว่าให้ไปแล้วเนี่ยให้ใครให้คนนู้นคนนี้เนี่ยนะมันไม่มีความจำเป็นให้แล้วก็ให้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ไปสอนคนเนี่ยว่าไอ้คนนั้นไม่ดีไอ้คนนี้ไม่ดีไอ้คนนั้นเนี่ยมันมาเอาทฤษฎีอะไรมาสอนเนี่ยอย่างนี้ทฤษฎีแบบนี้เนี่ยมันเป็นทฤษฎีสร้างความแตกแยกมวลชนฟังแล้วเกิดเชื่อขึ้นมาเนี่ยก็เลยไปเกลียดอาจารย์ชูพงษ์ไปหมดไปเรียกชูชกมาอะไรมั่งใครตกใครเต็มไปหมดเนี่ยผมคิดว่ามันแฟร์สำหรับอาจารย์ชูพงษ์มั้ยคุณไม่สงสารแกเหรอทุกวันนี้แกก็บ้านแตกสลายขาดนะไปอยู่ในที่ที่ลำบากเนี่ยเขาหวังอะไรเหรอเขาก็ไม่ใช่นักการเมืองชนะแล้วเขาก็ไม่ได้อะไรเป็นรางวัลด้วยเขาไม่ได้อะไรเขาไม่ได้เป็นรัฐมนตรีไม่ได้มีกิตติยศอะไรเลยสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันคุ้มกับที่เขาทำไหมในขณะที่คุณไปลงโทษเขาเนี่ยไปกล่าวหาเนี่ยและความรู้ที่เขาพูดเนี่ยผมจะบอกให้นะผมอาจารย์ชูพงษ์ใครพูดเนี่ยนะทำคลิปไปแล้วใครจะฟังก็ฟังไม่ฟังก็อย่าฟังไม่มีใครเขาโกรธเลยไม่ต้องไปตำหนิเขาว่าพูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้พูดอย่างงู้นเนี่ยคุณไม่ฟังคุณก็ไม่ต้องฟังไม่มีใครเขาบังคับเลยมึงต้องฟังนะหรือคุณไปฟังแล้วคุณเสียเงินคุณมาเอาเงินทวงเงินคืนก็ว่าไปอย่างเขาขายคลิปเหรอที่เขาพูดเนี่ยเขาขายเขาให้ฟังฟรีๆนะคุณไม่อยากฟังก็ไม่ต้องฟังสิไม่มีใครเขาว่าอะไรหรอกเพราะฉะนั้นการที่ไปกล่าวหาใส่ร้ายหรือเอาทฤษฎีต่างๆที่ไปสอนคนมวลชนเนี่ยมันเกิดความสับสนครับแบบนี้มันจะเกิดความสำเร็จได้ยังไงอ่ะที่ถามผมนี่ผมตอบแล้วนะถ้าตราบใดที่ความแตกแยกมันเกิดขึ้นทฤษฎีมันสอนคนให้คิดไม่เหมือนกันเนี่ยรับรองครับไม่มีทางสำเร็จครับนี่คือคำตอบครับเชิญครับขอบคุณค่ะดิฉันอยากถามคุณอเนกว่าแล้วคุณมีวิธีจะแก้ปัญหานี้ได้ยังไงในเมื่อเท่าที่ฟังคุณมาเนี่ยคุณพูดถึงคำว่าสามัคคีสองครั้งดิฉันก็เลยอยากถามว่าคุณมีวิธีจะแก้ปัญหานี้ยังไงปัญหานี้คือเนี่ยปัญหาที่ว่าเนี่ยมีการด่ากันไปด่ากันมาแบบนี้คุณว่าคุณจะแก้ยังไงในฐานะที่คุณเป็นวิทยากรรุ่นแรกคุณก็ค่าของคุณเนี่ยก็ไม่ต่างกับการนำทางโลกไซเบอร์ท่านหนึ่งดังนั้นดิฉันจึงเรียนถามว่าคุณมีวิธีหรือว่าคุณมีไอเดียแนวทางที่จะแก้หรือจัดการกับปัญหานี้แบบไหนครับคุณคำถามครับเป็นคำถามที่ไม่ดีดิฉันขอตอบแทนนิดนึงแล้วกันทำไมมาถามพี่อเนกคนเดียวครับเนี่ยคนต้องช่วยกันครับคำถามแบบนี้ทุกคนต้องช่วยกันคิดนะครับถามแอดมินห้องว่าถามแอดมินห้องหรือว่าถามพี่อเนกคะคุณดิฉันถามคุณอเนกค่ะว่าเปิดให้ถามดิฉันก็ถามครับเพจก็ตอบนะฮะคุณเอาผักปัญหาที่มันเกิดขึ้นที่ไม่ได้เกิดจากผมเนี่ยมาถามผมแทนที่คุณไปถามไอ้คนที่สร้างปัญหาไอ้คนที่สร้างปัญหานะถ้าเกิดคุณมาถามผมเนี่ยผมต้องการความสามัคคีอยู่แล้วผมได้การกล่าวหานะผมได้รับถูกตำหนินะอาจารย์จุพงศ์ได้รับถูกตำหนินะแล้วมาถามคนที่ได้ความเสียหายคุณต้องไปถามคนที่ต้นตอในที่เริ่มต้นเนี่ยนะทำไมถึงต้องมาตำหนิกันด้วยการต่อสู้เนี่ยทำไมต้องมาตำหนิเริ่มจากนะตำหนิท่านจารุพงศ์เนี่ยทำไมอ่ะคำว่าเป็นเสรีไทยเนี่ยนะเขาก็ทำหน้าที่ของเขาได้ในกรอบเขาแค่นั้นเนี่ยนะเกิดคุณสมศรีจะถามว่าเป็นเสรีไทยแล้วจะมีวิธีการยังไงมีกองกำลังไหมคุณถามอย่างนั้นเนี่ยเขาจะตอบได้ยังไงอ่ะคำว่ามีกองกำลังนั้นมันผิดกฎหมายท่านจารุพงศ์เนี่ยเป็นผู้สถานะเป็นผู้รีภัยอยู่นะเวลานี้มีก็มี work permit มีอะไรเนี่ยสามารถอยู่ได้นะแต่ไอ้คำว่าลี้ภัยเนี่ยคุณต้องอย่าลืมว่ารัฐบาลประเทศอเมริกาเนี่ยถ้าเกิดคุณพูดเรื่องกองกำลังอะไรอะไรต่างๆเนี่ยคุณเข้าข่ายผู้ก่อการร้ายแล้วนะเขาจับคุณเป็นผู้ต้องหาทันทีแล้วนะเพราะนั้นไอ้คำถามโง่ๆที่ตั้งคำถามกับท่านจรุพงษ์เนี่ยนะมันเป็นคำถามที่อันตรายนะคุณไม่มีวุฒิภาวะไม่มีความรู้ในเรื่องของคำถามเนี่ยคุณไปตั้งคำถามกับแบบชาวบ้านเนี่ยไม่ได้เลยนะเขาก็ตอบให้คุณไม่ได้เมื่อเขาตอบไม่ได้เขาเดินหนีคุณนะคุณก็ไปหากล่าวหาว่าเขาเดินหนีคุณครับ
คือคำถามนั้นนะเราต้องดูว่าพวกเราหรือว่ากรมสักครู่นะคะขออนุญาตด้วยความเคารพค่ะที่ดิฉันถามอย่างนี้พอคุณอเนกพูดขึ้นมาในลักษณะแบบนี้ถ้าจะให้ดิฉันเปรียบเป็นภาษาตรงก็เหมือนกับว่าถ้าเราเดินไปในป่าแล้วเราถูกงูกัดใช่ไหมคะการถูกโจมตีถ้าเป็นดิฉันไม่กัดงูดิฉันคงจะหาเซรุ่มหรือว่าหาอะไรทำมันก็คงจะคล้ายๆกันนี่คือเหตุผลที่ดิฉันถามขอบคุณครับถึงแนวทางเพราะว่าโดนครั้งหนึ่งแล้วคุณมีวิธีที่จะป้องกันยังไงถ้ามันเป็นคำถามโง่ๆดิฉันก็ยอมโง่ค่ะขอบคุณเอาไปเป็นคำถามที่ฉลาดนะฮะหลักนี้นะฮะก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะผมพูดถึงทฤษฎีแต่การปฏิบัติเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นจากผู้ที่มีส่วนร่วมปฏิบัตินะฮะปฏิบัติเกิดจากอะไรเกิดจากสำนึกของแต่ละคนที่กำลังทำกันอยู่ทุกวันนี้นะถ้าเกิดต่างคนต่างหยุดต่างคนต่างยุตินะข้อกล่าวหาต่างคนต่างที่ไม่มีการพาดพิงกันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เกิดความสามัคคีได้แล้วไม่จะลืมเหตุการณ์ตรงนั้นไปก็เป็นคำพูดที่ดีผมเป็นผู้ทฤษฎีเป็นเสนอนำทฤษฎีแต่ผมไม่ปฏิบัติปฏิบัติคือการเมื่อกี้เนี่ยที่ตอบนะดีมากเลยคือมันมีทุกคนต้องมีส่วนร่วมนะถ้าเกิดทุกคนมีส่วนร่วมนะในที่จะปฏิบัตินะความสามัคคีมันก็เกิดขึ้นแต่ผมก็ไม่รู้กันว่าใครจะช่วยกันปฏิบัติบ้างสำหรับผมเนี่ยปฏิบัติแน่นอนนะผมพร้อมที่จะยุติเรื่องราวต่างๆที่ผมลุกขอโทษนะผมที่ผมลุกขึ้นมาเนี่ยผมลุกขึ้นมาปกป้องเสรีภาพของผมผมลุกขึ้นมาชี้แจงนะฮะผมไม่ได้มีการทับคิดทำร้ายใครเลยผมลุกขึ้นมาปกป้องในขณะที่ผมกล่าวหาเนี่ยผมลุกขึ้นมาปกป้องเสรีภาพของผมในตัวผมเพื่อชี้แจงเท่านั้นเองผมไม่มีส่วนอาฆาตพยาบาทใครอยากทำอะไรอยากประสาพันธรัฐทำไปเลยผมไม่ตำหนิอยากทำอะไรเพราะมันเป็นเหมือนกับการเปิดร้านอาหารคุณยังเปิดร้านอาหารจีนเปิดไปมีคนบริโภคเปิดไปผมอยากเปิดอาหารไทยผมก็เปิดขึ้นมาผลิตขึ้นมาต่างคนต่างผลิตเพื่อให้คนบริโภคเลือกที่จะบริโภคเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะผลิตอะไรขึ้นมาคุณผลิตเลยนะไม่มีการก้าวก่ายกันอย่าไปบอกว่าไอ้นั่นไม่อร่อยอย่าไปกินนะนี่ผิดละมารยาทในการทำธุรกิจผิดมารยาทในการต่อสู้ผมเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวคุณเปิดร้านข้าวแกงแต่คุณมาบอกว่าไอ้ร้านก๋วยเตี๋ยวไม่อร่อยนะมันใส่ยาพิษนะอย่างนี้อย่าไปกินนะผมถามว่าอย่างนี้ผมก็เจ๊งเลยตอนนี้มันจะมีความสามัคคีได้ไงนี่แหละยกตัวอย่างให้ฟังผมเคยไปบอกว่าร้านข้าวแกงคุณมันใส่ยาพิษใส่หนอนใส่แมลงวันไหมเคยไปพูดอย่างนั้นผมก็ไม่เคยพูดแต่คุณพูดสารพัดเลยพวกเราเนี่ยคุณกล่าวหาพวกเราสารพัดเลยอย่างนี้มันจะมีความสามัคคีได้ไงผมก็ต้องลุกขึ้นมาปกป้องเสรีภาพของผมด้วยเฮ้ยร้านผมไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะก๋วยเตี๋ยวของผมอร่อยนะก๋วยเตี๋ยวของผมไม่ได้มียาพิษอย่างที่ข้อกล่าวหานะนี่ผมปกป้องเสรีภาพของผมนะครับนี่คือหน้าที่ของผมนะครับในขณะที่พวกคุณมากล่าวหาผมอย่างนี้นี่ผมยกตัวอย่างให้ฟังว่าพวกคุณนี่คุณหมายถึงใครคะคงไม่ใช่รวมดิฉันอยู่ในนั้นด้วยหรือเปล่าเนาะไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวครับคุณโอเคค่ะที่ถามไม่เกี่ยวครับครับคืออยากให้ถามในประเด็นเรื่องการเรียกร้องประชาธิปไตยดีกว่านะครับขอบคุณครับเรามีสติกันนิดหนึ่งดีกว่าแล้วเรามาเริ่มต้นในการถามเพื่อที่ประชาชนหรือว่าคนที่ชมเราฟังเราอยู่เนี่ยได้ประโยชน์ด้วยครับเชิญถามต่อครับคุณมดครับเชิญครับเชิญพี่มดเชิญดิฉันมดค่ะคืออย่างนี้นะคะในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนะคะดิฉันก็ให้การสนับสนุนนะคะแม้จะน้อยนิดดิฉันก็สนับสนุนเกือบหลายคนค่ะเกือบหลายท่านที่เป็นนักต่อสู้นะคะแม้แต่อาจารย์ชูพงษ์นะคะดิฉันสมัยอยู่เมืองไทยไม่ว่าดิฉันกับคุณพ่อนะคะก็จะซื้อซีดีแล้วก็สนับสนุนด้านการเงินกับอาจารย์ชูพงษ์มาพอสมควรนะคะทีนี้การสนับสนุนถ้าคิดว่าการสนับสนุนเป็นคนโง่หรือเปล่าคะอย่างตัวดิฉันกับคุณพ่อนะคะคุณอเนกคะตอบให้ด้วยค่ะเพราะว่าดิฉันก็สนับสนุนอาจารย์ชูพงษ์เช่นกันนะคะไม่ครับอีกแล้วคำถามที่ดีคำตอบเป็นคำตอบที่ดีฮะนะก็เป็นคำตอบที่ดีเพราะว่าอย่าลืมว่าการที่เรารักชาติบ้านเมืองนะ
เราก็มีส่วนอยากจะมีส่วนร่วมกำลังใจที่แต่ละคนส่งเงินไปให้นักวิทยากรต่างๆในขณะที่เขาลำบากเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีเลยอันนี้เป็นเสรีภาพเลยเนี่ยที่ช่วยกันนะไม่ว่าคุณจะส่งไปให้สนามหลวงหรือส่งให้อาจารย์ชูพงษ์เนี่ยผมเนี่ยในฐานะที่เป็นคนกลางเนี่ยนะผมไม่เคยตำหนิเลยว่าไอ้การส่งเงินเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ดีมันเป็นเรื่องที่ดีที่ทำให้ชีวิตของเขาเนี่ยมีโอกาสอยู่รอดได้เพราะจริงชีวิตของสนามหลวงกับชีวิตอาจารย์ชูพงษ์เนี่ยไม่แตกต่างกันต้องหลบลี้หลีหนีภัยแต่ชีวิตของผมเนี่ยมันอยู่กันคนละแบบผมอยู่ในประเทศที่เจริญแล้วผมมีฐานะผมเดินไปไหนมาไหนเนี่ยนะได้อย่างปลอดภัยมันต่างกับคนเหล่านั้นเพราะฉะนั้นใครจะสนับสนุนอาจารย์ชูพงษ์สนับสนุนคุณสนามหลวงเชิญเลยครับไม่มีปัญหาครับเป็นเรื่องที่ดีครับครับนี่คือคำตอบครับครับผมใจและการช่วยเหลือนะฮะก็มองลักษณะแบบนั้นมากกว่าคราวนี้มาถึงคำถามสำคัญเพราะว่าอย่างหัวข้อเราเนี่ยการประสานมือเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าทุกฝ่ายมาจับมือร่วมกันแล้วก็ไปเป้าหมายตรงนั้นเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนครับที่จะลดความขัดแย้งอันนี้เชิญครับเป็นคำถามที่ดีครับดีมากเลยตรงนี้เนี่ยผมพร้อมเสมอเลยถ้าเกิดว่าสิ่งใดที่มันเป็นประโยชน์สำหรับคนในชาติ70ล้านคนนะเรามาสู้เพื่อคนในชาตินะข้อมูลต่างๆที่ออกมาเนี่ยนะคลิปต่างๆเนี่ยมันควรเป็นคิดแนวทางเดียวที่เพื่อเปลี่ยนความคิดคนในชาตินะให้เขาเห็นตำราที่ถูกต้องจริงๆ ไม่ใช่คนละตำราหรือคนละแนวทางตำราที่ถูกต้องก็คือ1ตำราที่เราจะต้องการก็คือระบอบประชาธิปไตยเราพูดถึงระบอบประชาธิปไตยให้มากอย่าเพิ่งพูดถึงระบอบสหพันธรัฐให้มากพูดถึงระบอบประชาธิปไตยก่อนที่จะพูดถึงสหพันธรัฐตำราที่เราสอนก็คือระบอบประชาธิปไตยนะฮะทำยังไงที่จะล้มเจ้าได้ทำไงที่จะได้มาถึงอำนาจของประชาชนนี่คือที่มาของมันนะส่วนสหพันธรัฐเนี่ยนะมันคุณจะเพื่อประชาธิปไตยแล้วคุณอยากจะเป็นสหพันธรัฐหรือเป็นอะไรก็เรื่องของคุณแล้วแต่เจ้าของประเทศนะผมไม่ใช่เจ้าของประเทศนะเจ้าของประเทศจะเอายังไงก็เป็นเรื่องของเจ้าของประเทศเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมต้องการที่สุดคือความสามัคคีนะถ้าเกิดคุณมีแนวทางในการต่อสู้ที่ถูกต้องเนี่ยนะหันมามองว่าตำราที่เราจะสอนนี่คือตำราอะไรนะอย่ามองแค่สหพันธรัฐอย่างที่ผมเรียนให้เพื่อนฟังได้ทราบตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าไอ้ความเป็นคนไทยกับคนอเมริกันมันต่างกันนะคุณยาวทฤษฎีของประเทศอเมริกาเนี่ยมาพร่ำเพ้อสอนคนที่มันสุดยอดเลยมันเหมือนสวรรค์เลยอยู่อย่างงู้นอย่างนี้เนี่ยมันเหมือนกับสิ่งที่มันประดิษฐ์ออกมาที่มันสวยหรูมากเลยแต่คุณจะเอาไปใช้ในประเทศไทยเนี่ยมันยากนะมันไม่ง่ายนะคนไทยยังไม่รู้จักยืนเข้าคิวรอคอยเลยมันมีการแซงคิวกันเกิดขึ้นมันมีการทะเลาะกันเกิดขึ้นสารพัดระบบระเบียบวินัยคนในชาติเราไม่มีเลยเนี่ยนะเราต้องมาสอนคนให้มีระเบียบวินัยนะมีกฎกติกาก่อนแล้วเราก็มีความรู้เนี่ยให้เขานะทุกวันนี้สอนสิ่งดีๆให้เขาอย่าไปสอนในสิ่งที่ไม่ดีสอนให้เขาพร่ำสอนให้เปลี่ยนความคิดให้เขานะเราเอาตำราเดียวละมาสอนนะจะให้ผมเอาไปเรียนตำราคุณเนี่ยผมไม่เอาเด็ดขาดเลยนะเพราะว่ามันเป็นทฤษฎีที่มันเป็นทฤษฎีที่หลังจากที่มีระบอบประชาธิปไตยแล้วเราควรสอนให้คนเห็นระบอบประชาธิปไตยก่อนที่จะไปเห็นระบบสหพันธรัฐระบบประชาธิปไตยครับเราควรสอนให้เขาเห็นนะมันเป็นคำตอบที่ผมตอบครับเชิญครับเป็นไปได้ไหมอย่างกลุ่มสหพันธรัฐเนี่ยเขาวาดฝันไว้ก่อนว่าถ้าคุณเป็นสหพันธรัฐแล้วเนี่ยนะคุณจะได้รัฐสวัสดิการแบบนี้ชีวิตความเป็นอยู่คุณแบบนี้เพื่อให้เขาฮึกเหิมอะว่าเขาอยากต่อสู้เป็นไปได้ไหมคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของวิถีภาวะของคนฟังนะ uh-huh. นะคุณถ้าเกิดคุณมีวิถีภาวะพอเนี่ยฟังแล้วเนี่ยนะเกิดนะความน่าเชื่อถือได้มันก็เป็นเรื่องสิทธิของคุณนะ uh-huh. ว่ามันเป็นไปได้หรือไม่ uh-huh. นะส่วนถ้าเกิดคุณมีวิถีภาวะพอที่คิดว่าการที่จะเอาอะไรเลยแบบสมหวังเลยแบบที่คุณตั้งใจเลยนะและไม่ผ่านขั้นตอนที่มันก็คืออย่างนี้ฮะคืออย่างนี้ฮะความยากลำบากครับคือพี่เนี่ยคืออย่างนี้ฮะคือวาดฝันไว้ก่อนก็คือว่าเหมือนว่าพอมีความฝันเนี่ยเขาก็จะเหมือนกับว่าให้เดินไปถึงความฝันเนี่ยคุณต้องผ่านอุปสรรคอะไรบ้างอย่างผ่านอุปสรรคโค่นล้มเผด็จการโค่นนู้นโค่นนี้กว่าถึงคุณจะโดนถึงความฝันอันเนี้ยเขาปลุกตรงนี้หรือเปล่าคือเรื่องนี้นะฮะผมไม่ขอวิจารณ์ดีกว่ามันจะเป็นการก้าวไกลยุทธวิธีของเขา uh-huh. ซึ่งผมเองผมก็
บอกตามตรงว่าเป็นห่วงคนที่เชื่อนะแล้วก็อย่างที่บอกอาวุธที่ภาวะเราถ้าเกิดเราฟังแล้วเนี่ยเขาพูดแล้วเนี่ยเรามีสิทธิ์ที่ไปเชื่อก็ได้เชื่อก็ได้นะถูกไหมฮะเวลาเขาพูดเขาสอนอะไรมามันเหมือนกันผลิตผลผลิตเนี่ยเขาผลิตมาเราจะบริโภคก็ได้ไม่บริโภคก็ได้นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าเกิดผมไปบอกว่าไปก้าวไก่เขาว่าเฮ้ยทำไมคุณเอาความหลอกลวงมาหลอกลวงคนให้บริโภคอะไรทำนองนี้นะผมก็คิดว่าเขาควรจะมีวิจารณญาณในการสั่งสอนนะแค่นี้เราก็แตกแยกพอแล้วอย่าให้ผมไปทับผมเขามากไปกว่านี้เลยเพราะว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยผมบอกตามว่ามันคนละแนวทางกับสิ่งที่เป็นไปได้ฟังให้ดีนะสิ่งที่เขาสอนเนี่ยมันเป็นคนละแนวทางกับสิ่งที่มันเป็นไปได้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้เนี่ยคุณจะต้องทำให้มันเป็นไปได้ที่ถูกทางถูกวิธีเพราะอย่าลืมว่าผลประโยชน์เนี่ยคนทั้งชาติเนี่ยเขาต้องการความจริงคุณเอาความจริงไปสอนถ้าไม่เป็นความจริงแล้วเนี่ยมันไม่เกิดความสำเร็จเกิดขึ้นนะฮะเนี่ยตรงนี้แหละนะคุณเอาสิ่งดีๆหอมหวนไปโปรยหรือเอาความไปหลอกล่อเด็กเนี่ยผมคิดว่ามันกลายเป็นว่าเด็กที่มันเชื่อหรืออะไรมันก็ต้องควรคิดว่ามันจะได้ง่ายๆอย่างนี้เหรอว่าได้แล้วเนี่ยดีอย่างนี้เหรอมันไม่มีอุปสรรคเหรอแล้วก็ต้องไปหาคำตอบทุกเรื่องที่มันเกิดขึ้นว่าสวัสดิการการแบ่งแยกเนี่ยอย่าลืมว่าไอ้การแบ่งแยกรัฐหรือแบ่งแยกการบริหารเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีนะแต่อย่าลืมว่าคนไทยมันจะยอมไหมบางทีเป็นคนบอกว่าเฮ้ยไอ้นี่จะเอาคนนายกเป็นเมืองหลวงเนี่ยแต่สระบุรีมันบอกว่ากูไม่เอากูมีความพร้อมกว่ากูต้องการเป็นเมืองหลวงขึ้นมาเนี่ยถามว่ามันจะมีการแก่แต่ยากเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของเสียงส่วนใหญ่ครับมันเป็นเรื่องเสียงของประชาชนไม่ใช่เรื่องของเสียงของวิทยากรที่มาสอนครับใช่ครับตรงนี้ผมเห็นด้วยประชาชนเท่านั้นคือคำตอบตรงนี้ผมประชาชนเท่านั้นคือคำตอบครับตรงนี้ผมเห็นด้วยนะตรงนี้ผมเห็นด้วยนะเพราะว่าอย่างประเทศไทยเนี่ยมันเป็นรัฐเดี่ยวมานานประชาชนเนี่ยเขาจะไม่รู้นะว่าไอ้การเป็นสหพันธรัฐเนี่ยมันเป็นยังไงอย่างผมที่ได้ยินมาอย่างกลุ่มของลุงสนามหลวงแกก็จะแบ่งเป็น10กลุ่ม10กลุ่มเนี่ยนะฮะแล้วก็แต่ละกลุ่มถ้าได้จัดถ้าตามจัดเนี่ยผมก็จะอยู่ที่กลุ่ม10ก็คือว่ากรุงเทพนนทบุรีก็คือปริมณฑลทั้งหมดเนี่ยแต่ตอนเนี้ยถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยมันก็ต้องมาทะเลาะกันอย่างที่คุณอเนกพูดนะฮะว่าอันไหนจะเป็นเมืองหลวงเพราะทุกคนมันก็อยากเป็นเมืองหลวงมันก็มีโอกาสเป็นไปได้กับอันนี้มันก็แล้วแต่พี่เสริมนิดนึงนะได้พี่เสริมนิดนึงนะครับคุณเวียนเชิญครับเชิญเราไม่พาทิ้งก้าวไก่ต่างคนต่างเสนอแนวทางกันไปส่วนที่ว่ามวลชนเขาจะเชื่อไม่เชื่อก็ให้แล้วแต่เขาเนี่ยก็ได้ครับมันจะได้ม้วนเบอร์อ่ะพี่ก็ได้ครับก็คือแสดงความคิดเห็นถ้าใครไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไรฮะเราอยากให้ตัดคนต่างเสนอแนวทางนะแล้วก็ไม่มวลชนเชื่อตัวเองแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยใช้ภาษาชาวบ้านนะประมาณนี้ค่ะได้ครับส่วนของแนวทางของพี่อเนกเนี่ยก่อนที่จะไปรีพับบลิกเนี่ยก็คือว่าต้องโค่นเผด็จการก็คือจากการเปลี่ยนระบอบให้ได้หมดซะก่อนเนี่ยสมมุติว่าเราเป็นอย่างนั้นได้จริงๆเนี่ยระหว่างที่จะรอรัฐธรรมนูญใหม่ใครจะเป็นคนปกครองประเทศครับเป็นเรื่องที่ไม่ยากเลยนะ แต่สิ่งที่คำถามที่ดีครับแต่มันไม่ยากเลยนะตรงนั้นเนี่ย อย่าลืมว่าเมื่อเราปฏิวัติสำเร็จแล้วเนี่ยการปกครองประเทศมันขึ้นอยู่กับประชาชนเองนะเราก็สามารถใช้ผู้นะเชิญชวนผู้ที่มีความรู้ความสามารถนะเกี่ยวกับการเมืองเนี่ยที่เราคิดว่าเป็นบุคคลที่เคารพแล้วก็มือสะอาดและมีจิตใจที่บริสุทธิ์เนี่ยแล้วมีความเข้าใจระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงเนี่ยตั้งขึ้นไปเป็นสมาชิกสภาประชาชนก่อนนะเพื่อเป็นสภาประชาชนเพื่อให้เสียงของประชาชนเนี่ยส่งตัวแทนเข้ามาเนี่ยร่วมเป็นประธานเป็นสภาประชาชนขอโทษนะสับสนนะเมื่อมีสภาประชาชนนะเราก็มีการพิจารณานะการแบ่งแยกแบ่งเกณฑ์
นะแบ่งการบริหารแบ่งนะจังหวัดแต่ละต่างๆที่มันที่เรามีอยู่เนี่ยนะมีการบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยนะเราก็ใช้วิธีการนะเสนอความคิดเห็นการปกครองแบบไหนการเก็บภาษีแบบไหนนะการเลือกผู้บริหารแบบไหนการเลือกตัวแทนแบบไหนขึ้นมาเนี่ยอยู่ในสภาแล้วให้สมาชิกสภาเนี่ยเป็นผู้พิจารณาตัดสินด้วยคะแนนเสียงส่วนใหญ่นะอันนี้คือหลักการจริงๆนะเพราะนั้นเนี่ยไอ้สนชที่เลือกเข้าไปเนี่ยผมต้องบอกว่ามันเป็นสนชของฝ่ายเผด็จการที่เขาเลือกเข้าไปเนี่ยนะตามน้ำสถาบันกษัตริย์อะไรต้องการอะไรต่างๆไอ้สนชเนี่ยตามน้ำหมดไม่มีใครลุกขึ้นมาปฏิเสธเลยปฏิเสธก็สู้นะก็เป็นเพียงละครที่มันตบตาสังคมไทยนะและโดยทั่วไปแล้วไอ้สนชที่เข้าไปทำงานเนี่ยคือรับใช้สถาบันกษัตริย์โดยตรงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เสียงของความต่างมันจึงไม่เกิดขึ้นแต่สภาประชาชนเนี่ยเมื่อเราเลือกไปแล้วเนี่ยข้อเถียงหรือข้อพิจารณาของตัวแทนที่เสนอความคิดเห็นแล้วเนี่ยต้องให้สมาชิกสภาเป็นผู้โหวตนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้นะเราจะได้ตัวแทนในการปกครองหรือจะเอาการปกครองแบบไหนก็ขึ้นอยู่ในสมาชิกของสภาเป็นผู้พิจารณาและตัดสินกันนะว่าประเทศไทยเนี่ยจะมีการปกครองแบบไหนนั่นคือสิ่งที่เป็นไปได้เลยครับครับไม่ใช่เป็นภาระเลยเรื่องง่ายนิดเดียวเลยครับเชิญครับแต่เวลาเลือกเนี่ยมันค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะใช้กฎเกณฑ์อะไรไงครับเพราะว่าเรายังไม่มีรัฐธรรมนูญถูกไหมฮะครับอันนั้นอ่ะมันจะเป็นเรื่องยากทุกคนเนี่ยสมมุติอ่ะอันนี้เป็นเรื่องที่สมมุติขึ้นมามันก็คือการวาดฝันขึ้นมานะครับว่าถ้าเราทำได้จริงเนี่ยมวลชนทุกคนเนี่ยเขาไม่ยากครับครับเชิญนะเชิญนะคือสิ่งที่สภาเนี่ยมาพิจารณาแล้วเนี่ยเพื่อนำไปสู่การใช้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวฮะเมื่อรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นรัฐธรรมนูญทดลองใช้ uh-huh. เมื่อทดลองใช้เมื่อเรามีตัวแทนสสหรือตัวแทนตัวประชาชนเนี่ยครบทั่วทุกเขตทั้งประเทศแล้วเนี่ย uh-huh. ผมก็เชื่อว่าเราก็มีรัฐธรรมนูญฉบับถาวรเกิดขึ้นนะ uh-huh. เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะแต่ปัจจุบันเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้เลยเนื่องจากหนึ่งอำนาจกษัตริย์เนี่ยไม่ยอม uh-huh. ให้ประชาชนมีสิทธิ์มีเสียงมันต่างกันนะ uh-huh. คือขอให้ล้มเจ้าให้ได้แล้วรับรองก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยเป็นเรื่องที่ง่ายนิดเดียวนะอย่าไปวิตกเรื่องนี้ครับคือทุกอย่างมันมีขั้นตอนของมันครับคุณอเนกชันปานครับคือผมจะถามว่าคุณอเนกเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการเลือกตั้งครับวันนี้นะฮะคือเราต้องถามตัวเองก่อนว่าผมไม่ตอบก่อนแต่ผมจะตอบทีหลังว่าวันนี้เรามีทางออกอะไรบ้างที่จะช่วยเหลือตัวเราเองในขณะที่ประเทศไทยเนี่ยตกอยู่ในมืออำนาจของเผด็จการตกอยู่อำนาจของคสช.ตกอยู่ในอำนาจของสถาบันกษัตริย์เรามีวิธีการแก้ไขอะไรบ้างนะคุณมีทางออกนอกเหนือจากเลือกตั้งคุณก็ทำไปแต่วันนี้มันไม่มีอ่ะคุณมีอย่างอื่นไหมล่ะไอ้ตรงเนี้ยผมเข้าใจแต่ถ้าผมคิดถ้าผมตอบเนี่ยผมก็จะตอบแต่ว่าผมก็จะไปเลือกตั้งเพื่อให้บรรยากาศมันได้ผ่อนคลายบ้างแต่ผมตอบนะไอ้การเลือกตั้งที่นำไปสู่ระบอบเผด็จการเนี่ยมันไม่ดีอย่างที่คุณสนามหลวงพูดฮะแล้วผมก็พูดก่อนคุณสนามหลวงได้ซ้ำพูดมานานแล้วว่าไอ้ระบอบเลือกตั้งแบบมีกษัตริย์เนี่ยไอ้การปกครองแบบนี้เนี่ยยังไงมันก็ไม่ดีเพราะว่าเลือกไปแล้วเนี่ยตัวแทนของเราเนี่ยถูกรังแกตลอดเลยประชาชนเดี๋ยวจะดีเดี๋ยวคุณอเนกคือตอนเนี้ยที่คุณรณรงค์ถามเนี่ยก็คือหมายถึงว่าสมมติปีหน้ามันมีการเลือกตั้งขึ้นมาเราสมควรจะออกไปหรือเปล่าผมว่าน่าจะเป็นประเด็นนี้มากกว่าเข้าใจฮะเดี๋ยวผมจะตอบฮะครับผมเชิญครับผมขออธิบายก่อนครับเมื่อเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นการเลือกตั้งที่อำนาจอยู่กับกษัตริย์เนี่ยผมเข้าใจผมรู้ว่าเลือกไปแล้วเนี่ยมันยังไม่ดีพอมันยังไม่เป็นประชาธิปไตยพอมันยังไม่มีผลประโยชน์ของประชาชนโดยตรงพอนะอำนาจต่างๆเนี่ยมันกระจายไปทั่วแต่อย่างน้อยๆประชาชนเนี่ยมันก็ยังได้รับอย่างน้อยๆเลือกตั้งไปแล้วประชาชนมันก็ยังได้รับอย่างเกิดเรามีตัวแทนประชาชนที่ดีอย่างนายกทักษิณเข้าไปเนี่ยแล้วก็จะเห็นว่าเรายังได้รับถึงแม้ว่าไอ้กษัตริย์มันยังเป็นกษัตริย์อยู่มันยังคุมอำนาจอยู่เราก็ยังได้รับแต่อย่างน้อยๆเนี่ยมันก็ยังดีกว่าปัจจุบันนี้ที่เราไม่ได้รับอะไรเลยอย่างน้อยๆเนี่ยปัจจุบันนี้นะเราก็ยังมีกฎหมาย
ม.44ควบคุมไม่ให้มีการชุมนุมเกิน5คนนะมันมีอะไรต่ออะไรต่างๆนี่ง่ายต่อการจับกุมง่ายต่อการที่จะถูกกล่าวหาง่ายต่อการที่ถูกรังควานซึ่งมันไม่มีเสรีภาพเลยวันนี้เนี่ยนะวันนี้ถ้าเกิดถามว่าการเลือกตั้งดีไหมผมตอบว่าถึงแม้ว่ามันจะเป็นการเลือกตั้งที่เร็วแต่มันก็ยังดีกว่าไม่มีการเลือกตั้งและก็การเลือกตั้งคือวิธีทางเดียวที่เราสามารถที่จะแก้ปัญหาให้พวกเราได้ในวันนี้นะถามว่าเลือกตั้งดีไหมผมตอบว่าดีวันนี้ดียังไงก็ต้องเลือกตั้งเพราะมันไม่มีทางอื่นนะแต่ใครมีทางอื่นที่ให้ช่วยเหลือประชาชนบ้างวันนี้คุณไม่สงสารประชาชนเหรอจะชุมนุมก็ไม่ได้จะถูกจับนะทำอะไรก็ทำไม่ได้เศรษฐกิจก็ไม่ดีข้าวของก็แพงทหารเข้ามายึดอำนาจหมดทหารไม่ยึดผลประโยชน์หมดนะอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยมันเกิดความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยแล้วคุณทำไมไม่รีบเลือกตั้งล่ะเลือกสิครับแต่ถ้าเกิดคุณทางอื่นนะทางล้มเจ้าเนี่ยต้องล้มเจ้าก่อนแต่ถ้าเกิดคุณยังล้มไม่ได้เนี่ยคุณก็ต้องเลือกตั้งไปก่อนดีกว่าจะให้คสช.มาคุมหัวคุมประเทศเราอย่างไอ้น้อยเนี่ยไอ้กาลาที่เราอยู่เนี่ยมันก็ได้แง้มออกมาหน่อยนึงมีออกซิเจนให้เราหายใจดีกว่าถูกปิดฝังครอบมิดอยู่ในกาลาทั้งหมดเลยอย่างน้อยๆช่วยกันแง้มกาลาขึ้นมาสิครับเลือกตั้งคือการแง้มกาลาขึ้นมาอย่างน้อยๆมันแง้มไม่หมดเปิดไม่หมดแต่มันก็ได้ยังได้แง้มขึ้นมานะผมตอบนะฮะถ้าตัดใดที่ไม่มีวิธีการอื่นแบบนี้นะต้องเอาเลือกตั้งไปก่อนช่วยกันไปเลือกตั้งเลยครับนะเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่เขาจะโทษนะเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนจิต10ล้านคนที่เขาได้รับความเดือดร้อนใครที่อยู่นอกประเทศไม่รับความเดือดร้อนเนี่ยอย่าไปห้ามเขาเลือกตั้ง คุณไม่เดือดร้อนคุณอย่าไปห้ามเขาเลือกตั้งไม่ได้คุณต้องเห็นใจคนที่เขาได้รับความเดือดร้อนด้วยเลือกตั้งคือการช่วยเหลือของเขาในช่วงนี้จริงๆครับขอบคุณครับขอบคุณคำตอบครับเชิญคุณมดครับขอบคุณมากค่ะดิฉันเป็นชาวสหพันธรัฐคนหนึ่งนะคะแต่ไม่ได้ยึดติดกับใครนะคะเป็นตัวของตัวเองค่ะดิฉันจะขอพูดในฐานะตัวเองนะคะว่าดิฉันยังไม่อยากเลือกตั้งค่ะนะคะเหตุผลก็ว่าก็คิดว่าถ้าเลือกตั้งไปนอกจากสิ้นเปลืองงบประมาณของภาษีที่ทุกคนจ่ายไปแล้วไม่มีอะไรดีขึ้นเพราะว่าเท่าที่ผ่านมาดิฉันก็มองออกได้คำตอบแล้วว่ามันไม่ได้เป็นประโยชน์กับประชาชนนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณคำถามฮะเป็นคำถามที่ไม่ดีเลยนะฮะผมจะตอบสั้นๆแล้วถ้าคุณเลือกตั้งเนี่ยคุณให้ประชาชนเข้าบริหารประเทศถ้าคุณไม่เอาเลือกตั้งก็คือคุณต้องการให้ทหารมาบริหารประเทศนี่คือคำตอบครับพี่มดจะมีอะไรเสริมไหมครับคุณนิกท่านตอบแบบนี้ตอบก็ตกใจก็คงไม่มีค่ะก็แสดงความคิดเห็นแล้วก็คิดไม่ตรงกับการเลือกตั้งเท่านั้นค่ะเพราะว่ายังจะมีวันจันทร์อยู่ว่าดิฉันจะพูดเรื่องเลือกตั้งกับไม่เลือกตั้งนะคะไม่เป็นไรครับใจเย็นๆคำถามต่อไปครับคุณนิกจะคำถามต่อไปนะครับผมขอถามกันแล้วกันเชิญครับคุณอเนกซันฟานจะตอบหรือไม่ตอบก็ได้นะครับเพราะว่ามีคนตอบทุกคำนะตอบทุกคำครับครับเพราะมีคนฝากถามผมมาแต่การตอบนั้นอาจจะแบบผมถามเลยดีกว่าจะตอบไม่เท่ากับอีกเรื่องนึงป้านิงฝากถามผมมาว่ามีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับกับการต่อสู้ของลุงเคนนะดิครับนี่ผมตอบก่อนได้ไหมทำไมเราไม่ถึงไม่โฟกัสคำว่าตัวแทนของประชาชนบ้างเชิญพี่อเนกสันฟานครับคือขอบคุณฮะเราจะให้ไปโฟกัสในตรงไหนฮะในเรื่องไหนคืออย่างน้อยตัวแทนของประชาชนน่ะก็คือนักการเมืองใช่ไหมครับโอเคนักการเมืองตอนนี้ยังภาพคนที่ไม่ดีเราก็เข้าใจกันอยู่แต่การเรียกร้องอะไรเวลาเขาเข้าไปในรัฐสภาเนี่ยคือเขาเป็นตัวแทนของเราอย่างน้อยเขาก็น่าจะทำอะไรได้บ้างนะครับแต่อย่างเราพวกเราเงี้ยเหมือนมดเล็กๆถึงแม้จะเป็นประชาชนแต่เราทำอะไรไม่ได้เลยนะตอนนี้เชิญครับขอบคุณครับในฐานะที่เราพูดถึงระบบประชาธิปไตยเนี่ยนะฮะตัวแทนประชาชนนักการเมืองเนี่ยเขาทำหน้าที่ให้ประชาชนอยู่แล้วนะถ้าตราบใดที่เขาต้องทำหน้าที่
ให้ประชาชนไม่ได้หรือทำให้ไม่ดีเนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะเป็นผู้ตัดสินว่าคนไหนดีคนไหนไม่ดีเราต่างหากที่เป็นผู้พิจารณานักการเมืองแต่ละคนนะฮะวันนี้เราจะเห็นว่านักการเมืองที่ดูเหมือนว่าเป็นตัวแทนของเราเนี่ยจะถูกตีกรอบไปหมดเลยกรอบที่เขาถูกตีเนี่ยมันทำอะไรทำให้เขาเคลื่อนไหวไม่ได้เลยจะไปงานจะไปร่วมงานวันเกิดเนี่ยนะกรรมการพรรคก็ไปไม่ได้นะกกต.มีสิทธิ์ที่จะยุบพรรคการเมืองอย่างนี้นะผมคิดว่าคุณคิดว่าไอ้ระบอบเผด็จการเนี่ยมันทำให้เรามีโอกาสได้รับรู้สิ่งที่มันควรจะมองเห็นไหมมันปิดกั้นความคิดมันปิดกั้นทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดเลยว่าไอ้ระบอบไอ้เผด็จการเนี่ยนะมันทำให้เราไม่สามารถที่มองอะไรเห็นเลยนะเหมือนกับไม่ต่างคนตาบอดวันนี้เนี่ยเราเห็นว่าเฮ้ยทำไมอ่ะคณะกรรมการบริหารพรรคก็จะไปฉลองงานวันเกิดอดีตหัวหน้าพรรคเขาหรืออดีตนายกทักษิณเนี่ยทำไมถึงไปไม่ได้ทำไมถึงจะต้องมีความผิดไปกล่าวหาว่าจะต้องนำไปถึงการยุบพรรคเนี่ยผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ผิดปกติแล้วถามว่าไอ้ตัวแทนนักการเมืองจริงๆที่ดีแล้วเนี่ยมันถูกตีกรอบจริงๆเลยวันนี้เนี่ยระบอบเผด็จการเนี่ยเขาไม่สามารถทำอะไรให้เราได้เลยแต่ถ้าเกิดวันใดที่เขาทำมีโอกาสทำให้รับแล้วเนี่ยมีการเลือกตั้งแล้วเนี่ยผมก็เชื่อว่านะนักการเมืองดีๆอย่างนายกทักษิณเนี่ยแกยังเป็นห่วงพี่น้องประชาชนแล้วก็มีความบริสุทธิ์ใจที่จะช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ยังคืนยืนเคียงข้างกับประชาชนถ้าเกิดแกไม่ยืนเคียงข้างประชาชนแกหักหลังประชาชนเนี่ยแกกลับประเทศไทยไปนานแล้วแล้วก็บอกว่าผมหักหลังแล้วใครทำไม่ได้อย่างมากก็โดนสาปแช่งถ้าแกเห็นแก่ตัวเนี่ยมันมีทางเลือกให้แกเดินเยอะแยะไปหมดยอมกลับไปติดคุกก็ได้นะอาจจะเดี๋ยวลดโทษให้ยอมกลับไปยอมไปซบอกเจ้าก็ได้เดี๋ยวเจ้าก็ยกโทษให้แกสามารถทำได้สารพัดเลยและไอ้เจ้าเพราะในเมื่อไอ้เจ้ามีอำนาจเนี่ยทีนี้ไอ้ถ้าถามว่านักการเมืองตัวแทนประชาชนเนี่ยผมก็ยังมองใครไม่เห็นที่ดีไปกว่านายกทักษิณเลยบอกตามตรงว่าทุกวันนี้เนี่ยนะที่เราอวยนายกทักษิณอวยนายกทักษิณนะอย่าไปใช้คำว่าอวยควรจะใช้คำว่ามีสติดีกว่าที่เรามองเห็นว่าท่านทำดีแล้วเราบอกว่าท่านทำดีแต่คนที่ไม่มีสติคือท่านทำดีแล้วมาบอกว่าท่านทำไม่ดีเนี่ยผมคิดว่าคนพวกนั้นเนี่ยไม่น่าที่จะมีสตินะท่านทำดีเพื่อประชาชนมาโดยตลอดเนี่ยนะอะไรบ้างที่ท่านทำไม่ดีอะไรบ้างที่บางคนกำลังยัดข้อกล่าวหาที่ท่านไม่ทำตามใจแต่ละคนเนี่ยคือท่านไม่ทำตามใจแต่ละคนและแต่ละคนก็ไปยัดข้อกล่าวหาให้ท่านแล้วก็บอกว่าท่านเป็นคนไม่ดีเนี่ยผมถามว่าไม่แฟร์นะไม่แฟร์เลยอ่ะเราควรให้ท่านเลือกทางเดินของท่านตามใจท่านและทางเดินที่ท่านเลือกก็ควรเป็นทางเดินที่ปลอดภัยและทางเลือกที่ท่านเดินเนี่ยจะต้องนำไปสู่การต่อสู้ในอนาคตด้วยวันหนึ่งท่านก็ต้องมาร่วมกันต่อสู้กับประชาชนทำไมท่านเราต้องผลักมิตรให้เป็นศัตรูน่ะไปทำร้ายท่านทำไมอ่ะหรือคุณมีคนอื่นเป็นคุณบางคนกำลังเห็นว่านักการเมืองบางคนที่ถูกใจคุณมีในใจของคุณเหรอที่ดีกว่านายกทักษิณเหรอคุณถึงทำร้ายนายกทักษิณวันนี้เนี่ยหรือใครเหรอคุณประยุทธ์เหรอหรือคุณประยุทธ์ดีกับนายกทักษิณเหรอที่คุณไม่ด่าพลเอกประยุทธ์แต่ด่านายกทักษิณเนี่ยคุณคิดว่าประยุทธ์นั้นดีกว่านายกทักษิณเหรอวันนี้เนี่ยพูดออกมาจากใจเลยคุณทำอะไรกันอยู่คุณก็บอกมาเลยสารภาพมาเลยว่าผมไม่ชอบนายกทักษิณผมถึงทำลายนายกทักษิณบอกมาเลยให้คนเขารู้กันนะไม่มีใครเขาว่าอะไรแล้วเราจะได้รู้ว่าคุณต้องการอะไรวันนี้เนี่ยมันสับสนมันทำให้ประชาชนให้มันคิดได้ไงว่าไอ้คนก็ทำความดีมาโดยตลอดเนี่ยนักการเมืองทำดีแล้วคุณก็ไปด่าเขาแต่ไอ้ทหารชั่วๆเนี่ยนะไม่เคยทำหาอะไรมีพฤติกรรมที่กักขลาอย่างทุกวันนี้เนี่ยไม่มีใครไปตอกย้ำไม่มีใครไปด่าเขาไม่มีไปกล่าวหาเขาปล่อยให้พวกทหารทั้งกองทัพเนี่ยทำตามใจชอบปล่อยให้รัฐมนตรีทุกกระทรวงเนี่ยไม่มีใครไปด่าเขาสักคนเลยไปด่าอดีตนายกที่เขาต่อสู้เพื่อประชาชนเนี่ยนะนักการเมืองดีๆเนี่ยเราเห็นครับขอโทษเราเห็นจริงๆเราไม่ใช่อวยเราเห็นความดีของเขาเราถึงบอกว่าเขาเป็นคนดีแล้วถ้าเกิดใครมารังแกเขาเราก็ต้องช่วยกันเฮ้ยไปรังแกเขาได้ยังไงอ่ะไอ้นี่ไม่ใช่ปกป้องแต่ชี้ความจริงครับชี้ให้เห็นความจริงครับขอบคุณในคำถามครับขอบคุณครับเชิญครับครับงั้นผมก็ถามต่อมีคนจะถามเชิญฮะผมขอให้มีเวลาแค่10นาทีนะเพราะว่าถ้าออกเกิน3ชั่วโมงเนี่ยเดี๋ยวมันจะมายิงเราล่วงซึ่งได้กู้ได้กลับมานะครับอยากจะให้คุณอเนกสันฟานชี้ความแตกต่างนักการเมืองฝั่งชาติตะวันตกหน่อยกับการเมืองฝั่งตะวันออกอย่างเช่นประเทศไทยอย่างเงี้ยผมมองว่า
นักการเมืองประเทศไทยเนี่ยจุดเริ่มต้นเขามาจากนักลงทุนตามท้องถิ่นแล้วก็ก้าวเข้ามาเป็นตัวแทนของประชาชนแต่ว่านักการเมืองชาติตะวันตกอย่างเช่นอเมริกาเนี่ยเขาเติบโตเขากำเนิดมาจากอะไรครับแตกต่างกันอย่างไรครับขอบคุณครับเป็นคำถามที่ดีครับคือวัฒนธรรมเนี่ยเมื่อมันมีความแตกต่างกันอย่างที่ผมบอกประเทศไทยประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยหรือประเทศยุโรปเนี่ยนะมันมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงคำว่าอารยะหรือนานาชาติเนี่ยเรามองออกว่ามันเป็นความมันเป็นความสิวิไลนะแต่ประเทศไทยเนี่ยอย่าลืมว่ามันไม่ใช่อารยะมันไม่ใช่สิวิไลมันเกิดความนะครอบงำระบอบเผด็จการที่มันสร้างกันขึ้นมาเป็นวัฒนธรรมประเพณีนะต่อเนื่องกันมาสืบทอดกันมาเนี่ยพอถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยเราเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่แบ่งชนวรรณะศักดินานะคนที่มีอำนาจทำนั้นที่จะนะอยู่ในสังคมอย่างสง่างามนะเพราะนั้นไอ้พวกพ่อค้าในทุนต่างๆที่ประสบความสำเร็จอาเฮียอาซอต่างๆที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเมื่อทำธุรกิจร่ำรวยขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาก็อยากมีหน้ามีตานะนำสกุลยาวๆเนี่ยเขาอยากจะมีเครื่องราชอิสริยาภรณ์นะได้รับพระราชทานมีตำแหน่งบ้างเพื่อเป็นการนะต่อสู้ในเชิงสังคมเพื่อให้สังคมเนี่ยยกระดับตัวเองเพื่อเป็นสังคมตำแหน่งส.ส.ตำแหน่งการเมืองเป็นช่องว่างของพวกพ่อค้าในทุนอย่างหนึ่งนะที่สามารถที่ไปเดินอย่างสง่างามกับพวกข้าราชการได้ตำแหน่งยศสูงๆนะพวกนายพลต่างๆที่ในสังคมไทยแบบนั้นนะเมื่อมันมีช่องว่างให้พ่อค้าในทุนเนี่ยนะเปิดโอกาสเนี่ยสร้างบารมีสร้างอำนาจเกิดขึ้นนะให้พวกนักธุรกิจต่างๆมุดขออีกข้อหนึ่งได้ไหมคะเดี๋ยวแป๊บนึงครับพอดีพี่อเนกพี่อเนกก็สายหลุดนะเดี๋ยวคุณอเนกสายหลุดไปละอย่าเชิญนะเชิญพี่อเนกก่อนอยู่ครับอยู่ครับครับเมื่อสภาพประเพณีสังคมวัฒนธรรมมันเป็นแบบนั้นเดี๋ยวแป๊บนึงครับพอดีคุณมดครับพี่อเนกยังพูดไม่จบนะเดี๋ยวจบแล้วเดี๋ยวผมให้คุณมดต่อได้เมื่อสภาพสังคมมันเป็นแบบนั้นแล้วเนี่ยนะไอ้ช่องว่างของอำนาจเนี่ยมันเปิดโอกาสให้พวกพ่อค้าในทุนเนี่ยที่ทำธุรกิจเนี่ยที่ไม่มีอำนาจหรืออิทธิพลต่างๆในสังคมเนี่ยมันก็เปิดช่องว่างทำให้ใครๆก็ร่ำรวยแล้วก็ใช้เงินนะโปรยเงินหรือสร้างชื่อเสียงให้ตัวเองในท้องถิ่นของตัวเองเนี่ยเพื่อสร้างอำนาจให้ตัวเองเนี่ยเป็นที่ยอมรับกับคนในชุมชนต่างๆเนี่ยมันก็เกิดการมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นแล้วก็มีการเสนอตัวเป็นนักการเมืองเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นไอ้นักการเมืองที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยถ้าถามว่ามันรู้จักระบอบประชาธิปไตยมั้ยผมก็ว่ามีน้อยแต่นักการเมืองถ้าถามว่านักการเมืองต้องการอำนาจมั้ยมันมีเยอะผลของนักการเมืองในประเทศไทยเขาต้องการอำนาจมากกว่าที่จะเข้าไปทำงานให้ประชาชนเขาต้องการโอกาสมากกว่าที่จะเข้าไปทำงานให้ผลประโยชน์ของประชาชนเขาต้องการผลประโยชน์ตัวเองมากกว่าผลประโยชน์ของประชาชนเพราะนั้นนักการเมืองของประเทศไทยที่มันหล่อหลอมไปด้วยอำนาจเผด็จการระบอบกษัตริย์เนี่ยมันจะต้องไม่มีต่อไปถ้าเราทำร้ายระบอบกษัตริย์จัดการกับระบอบกษัตริย์เนี่ยนะเปลี่ยนโครงสร้างการปกครองใหม่ผมก็เชื่อว่าเราจะได้นักการเมืองน้ำดีแบบยุโรปแบบประเทศอเมริกานะแล้วก็มีเอากฎหมายมาเป็นกรอบในการป้องกันปกป้องคุ้มครองนะกลไกทำให้คนในชาติได้อยู่ด้วยกันด้วยกฎหมายนักการเมืองที่เปลี่ยนการปกครองแล้วเนี่ยเขาก็เคารพกฎหมายเขาก็กลัวกฎหมายเพราะนั้นเนี่ยการต่อสู้แข่งแย่งทางสังคมเนี่ยนะเสียงของประชาชนเท่านั้นเป็นตัวกำหนดไม่ใช่อำนาจเงินเป็นตัวกำหนดเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีการล้มเจ้าได้แล้วเนี่ยการปกครองเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงไปนะโครงสร้างการบริหารของการปกครองมันก็เปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นไอ้รูปแบบของนักการเมืองมันก็ได้มาแบบเสียงของประชาชนมันจะหมดอำนาจมันจะหมดศักดินากันไปเลยนะต่อไปนี้ไม่มีตำแหน่งท่านนู้นท่านนี้ไม่มีเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไม่มีตำแหน่งใหญ่โตไม่มีเครื่องสายสะพายอะไรต่างๆเนี่ยนะทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายหมดใครจะเป็นส.ส.ก็อยู่ภายใต้กฎหมายไม่มีอำนาจนอกระบบอำนาจไปแข่งแย่งหรือเอาเปรียบสังคมอีกต่อไปกฎหมายเท่านั้นเป็นผู้ที่จัดการกับนักการเมืองทุกคนนะผมก็เชื่อว่าถ้าเราล้มเจ้าได้เนี่ยนะภาพพจน์ของนักการเมืองมันก็ดีเหมือนกับนักการเมืองต่างประเทศครับนี่คือคำตอบครับครับผมเชิญคุณมดครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะดิฉันคิดว่าการที่จะชนะหรือไม่มันอยู่ที่ประชาชนส่วนใหญ่นะคะจะเป็นผู้ตัดสินทีนี้มันน่าจะเป็นคำถามที่เป็นประโยชน์นะคะดิฉันอยากจะเรียนถามคุณอเนกว่าการเลือกตั้งนะคะมันต้องมีทั้งข้อดีข้อเสียนะคะใน
ในโอกาสนี้ดิฉันอยากจะเรียนถามคุณอเนกการเลือกตั้งมีข้อเสียไหมคะข้อเสียมียังไงคะ อยากให้คุณอเนกช่วยอธิบายค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับเป็นคำถามที่ดีครับการเลือกตั้งในเวลานี้เนี่ยที่มีกษัตริย์เป็นประมุขที่มีอำนาจอยู่ในมือกษัตริย์มากกว่ามือประชาชนเนี่ยนะการเลือกตั้งครั้งที่จะเกิดขึ้นหรืออดีตการเลือกตั้งหรืออนาคตถ้าเรายังล้มเจ้าไม่ได้เนี่ยข้อเสียมีมากกว่าข้อดีครับคำตอบคือข้อเสียมีมากกว่าข้อดีแต่อย่างน้อยๆมันก็ยังมีข้อดีดีกว่าไม่มีอะไรที่ปฏิเสธการเลือกตั้งนี่คือคำตอบครับถ้าคุณปฏิเสธการเลือกตั้งคุณไม่มีอะไรสักอย่างดีเลยแต่การเลือกตั้งที่เกิดขึ้นที่กำลังจะเกิดขึ้นมันมีข้อเสียมากกว่าข้อดีแต่อย่างน้อยๆมันก็ยังมีข้อดีแต่ถ้าเกิดคุณปฏิเสธการเลือกตั้งคุณจะไม่มีอะไรเป็นข้อดีเลยสักอย่างเลยนี่คือคำตอบครับครับสวิตเหลือเวลาอีกกี่นาทีฮะเหลืออีก3นาทีครับเชิญนะไม่เป็นไรผมไม่ดีดายขอถามเชิญนะท้ายแล้วกันนะเชิญคุณอเนกคุณอเนกสันฟานจะฝากอะไรถึงสถาบันไหมครับว่าจะให้เขาปรับตัวยังไงเพื่อชาติและประชาชนขอบคุณเป็นคำถามที่ดีผมเคยปี2012ผมกับดร.เพ็งดินทำแถลงการให้รัชกาลที่9เนี่ยสละราชสมบัติมาแล้วนะฮะในฐานะที่เขาเป็นกษัตริย์ที่ไม่มีความไม่มีคุณสมบัติในความเป็นพระมหากษัตริย์เขาเอาเปรียบประชาชนสารพัดเขานะไม่เคยทำปฏิบัติตามกฎมณฑลบาลเลยนะมีการเปลี่ยนแปลงโดยลำพังซึ่งการเขียนด้วยมือลบด้วยเท้าเนี่ยมันไม่ใช่วิสัยของคนที่มีทศพิธราชธรรมเพราะนั้นผมเคยทำแถลงการแล้วออกเป็นสื่อถ้าไปดูในคลิปจะเห็นว่าผมทำแถลงการกับดร.เพ็งดินดร.เพ็งดินนะกับผมเนี่ยนะเคยให้รัชกาลที่9เนี่ยสละราชสมบัติมาแล้วนะเป็นคดีที่รุนแรงมากเพราะว่าการให้พระมหากษัตริย์สละราชสมบัติเนี่ยนะถือว่าเป็นการก้าวร่วงอย่างรุนแรงมากนะตรงนี้เนี่ยถ้าถามผมคำตอบคือคนเหี้ยๆชั่วๆอย่างสถาบันกษัตริย์เนี่ยผมก็พูดตรงๆนะมันไม่มีสำนึกหรอกครับตราบใดที่มันเกิดมาเป็นคนที่เลวทรามเอาเปรียบสังคมเนี่ยนะพูดยังไงมันก็ไม่ฟังแล้วหรอกยิ่งพูดมันยิ่งทำยิ่งพูดมันยิ่งรังแกยิ่งพูดมันยิ่งทำร้ายสารพัดเพราะนั้นคำตอบก็คืออย่าไปหวังอะไรจากพระมหากษัตริย์ประชาชนเท่านั้นที่ฟังผมกำลังพูดวันนี้แล้วเนี่ยเริ่มคิดได้แล้วครับเริ่มคิดที่รวมตัวกันทำอะไรทุกอย่างก็ได้จุดประกายทุกจุดประกายต่างๆไม่ว่าจะเป็นนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศจุดประกายนะครับแล้วรวมตัวกันนะครับลองทำดูนะครับโมเดล14ตุลาเนี่ยถ้าไม่ลองทำเราก็ไม่รู้นะฮะหากวันนั้นมันมีโอกาสจริงๆเนี่ยผมเนี่ยจะส่งกำลังใจไปให้พวกคุณนะฮะไม่ใช่ผมไว้ตายแทนพวกคุณนะฮะรับรองว่าผมเนี่ยจะส่งกำลังใจเพื่อพวกคุณและทุกวันนี้ที่ผมทำเนี่ยมันไม่ใช่ตายแทนพวกคุณแต่มันเหมือนกับตายทั้งเป็นครับวินาทีเนี้ยผมไม่รู้จะพูดอะไรโอเคคือวันนี้ก็สนุกสนานนะฮะผมจะมีคำถามเดี๋ยวขอสักคำถามสุดท้ายได้ไหมครับเชิญกับพี่อเนกค่ะอาจจะนอกเรื่องไม่เกี่ยวกับการต่อสู้นิดนึงนะคะคือเรื่องผู้ใหญ่ขัดแย้งกันเนี่ยก็ถือว่าระดับผู้ใหญ่ขัดแย้งกันนะฮะอันนี้ดำนะฮะก็สหพันธรัฐเหมือนกันแต่ทีนี้ระดับนักโฟนระดับเล็กลงมาอย่างเงี้ยเขาเรียกมาดูถูกกันมาเขาเรียกว่าใช้คำพูดที่หยาบคายอย่างเงี้ยโดยที่เขาก็แสดงศักยภาพเหมือนกับว่าพี่อเนกหนุนเขาอยู่นะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยดั้มก็อยากทราบความจริงในฐานะที่พี่อเนกมาแล้วก็อยากจะถามเลยฮะยกตัวอย่างสองคนเลยเอาชื่อชัดๆไปเลยเข้าซอยกันสองแถมเนี่ยเห็นได้ชัดนะฮะใช้คำรุนแรงมากซึ่งระดับนักโฟนเล็กๆอย่างพวกดั้มเอ่ยสวิปเอ่ยอย่างเงี้ยไม่ใช่บิ๊กเนมนะถ้าบิ๊กเนมเราไม่ว่ากันฮะเพราะว่าถือว่าพี่อเมเน่ก็เป็นบิ๊กเนมคุณลุงสนามหลวงคุณสุกิจดร.เพียงดินหรือว่าแม้แต่อาจารย์ชูพงษ์เนี่ยบิ๊กเนมเราไม่ว่ากันเพราะนั่นถือว่าเราไม่ก้าวก่ายแต่ว่าในระดับเล็กๆอย่างเงี้ยอย่างเท่าซอยเนี่ยพูดคำตัดคลิปคำถุยคำคุณทองแถมเนี่ยด่าเขาแบบคำหยาบๆอย่างเงี้ยแล้วก็มาเหมือนกับกลางในลักษณะว่าพี่อเนกเนี่ยหนุนท้ายอยู่ดั้มก็ขอทราบจาก
ต้องขอประทานโทษจริงๆนะฮะคืออยากทราบกับคำตอบพี่อเนกเลยฮะว่าจริงเท็จประการใดฮะชี้แจงนิดนึงนะคะอาจจะนอกเรื่องนิดนึงค่ะแต่ว่าก็คาใจปัญหานี้นะคะขอบคุณมากขอบคุณมากเป็นคำถามที่ดีที่สุดเลยนะคำถามนี้เป็นคำถามที่ดีที่สุดเนี่ยนะแล้วคือผมงงเดี๋ยวพี่อเนกพี่อเนกนี่รอคำถามนี้ใช่ปะสิ่งที่เรามาคุยกันวันนี้เนี่ยสาเหตุมันก็มาจากตรงนี้แหละนะไอ้ความสบายใจกับความไม่สบายใจแล้วก็สิ่งที่เราได้ยินมาเนี่ยคือผมรังเกียจการแตกแยกมากผมรังเกียจนะการทะเลาะเบาะแว้งมากเลยนะเราสู้มาตรงนี้เนี่ยเมื่อกี้ผมวินาทีสักครู่เนี่ยผมบอกว่ามันเหมือนกับตายทั้งเป็นจริงๆแหละนะเราเจ็บปวดมามากแล้ววันนี้เนี่ยนะคือผมไม่เคยคิดเลยว่าการเริ่มต้นของคุณสนามหลวงที่เริ่มมาเนี่ยนะไม่ควรไปก้าวก่ายท่านจารุพงศ์ไม่ควรไปก้าวก่ายนะความคิดของคนอื่นไม่ควรไปก้าวก่ายการกระทำของการต่อสู้ของคนอื่นมันเป็นการดูถูกกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะแม้กระทั่งผมก็โดนฟาดห่วงฟาดงาไปด้วยซึ่งผมเองเนี่ยก็เคยคุยกับเขาดีนะสนามหลวงเนี่ยและผมก็ไม่คิดว่าสนามหลวงเนี่ยทำไมต้องมากัดผมด้วยเขาก็รู้จักผมดีแล้วเราก็สู้กันมาตั้งแต่สมัยนปช USSA นะเราก็สิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่สมควรอย่างยิ่งวันนี้สนามหลวงเนี่ยกัดแม้กระทั่งอาจารย์ชูพงศ์ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทอยู่บ้านเดียวกันนอนอยู่ด้วยกันเนี่ยนะผมก็ไม่เข้าใจนะเอาเป็นว่าคนที่เริ่มต้นเนี่ยจะต้องรับผิดชอบนะและคนที่เริ่มต้นเนี่ยต้องมีจิตสำนึกและคนที่เริ่มต้นเนี่ยจะต้องรู้จักหยุดผมเชื่อว่าถ้าคนเริ่มต้นหยุดสาพันธรัฐหยุดเนี่ยนะผมก็เชื่อเด็กๆพวกนี้เนี่ยเขาก็หยุดถ้าเกิดเขาไม่หยุดเนี่ยสังคมเท่านั้นที่จะลุมประนามเขาไม่ว่าจะเป็นทองแถมหรือข้อซอยนะเราควรหยุดการตอบโต้กันในสังคมเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ดีในการต่อสู้นะผมอยากเห็นทุกคนหยุดถ้าทุกคนหยุดผมก็หยุดนะที่ผมลุกขึ้นมาเนี่ยผมลุกขึ้นมาชี้แจงนะบางครั้งคำชี้แจงมันอาจจะรุนแรงมากเนื่องจากอารมณ์ที่มันตอกย้ำเข้ามาในหัวใจที่เปลือกผมเนี่ยเปรียบเสมือนตายทั้งเป็นเนี่ยมันก็แทกซ้ำให้ผมนี่ตายหนักไปกว่าเดิมอีกเนี่ยผมเจ็บปวดเมื่อผมเจ็บปวดผมก็มีอารมณ์นะผมเป็นคนนะเพราะนั้นไอ้การที่มาบอกกล่าวหาผมไม่รู้ระบอบประชาธิปไตยอะไรเนี่ยมันเป็นการดูถูกผมทั้งนั้นนะอยู่ประเทศอเมริกาไม่อยากระบอบประชาธิปไตยระบอบประชาธิปไตยคือการแตกแยกพูดได้ยังไงเนี่ยมันไม่ใช่ทฤษฎีที่ถูกต้องเพราะนั้นเราก็ต้องลุกขึ้นมาตอบโต้ตอบย้ำว่าเฮ้ยทำไมรังแกเราด้วยทำไมมากล่าวหาเราด้วยนะเพราะนั้นทองแถมกับเรื่องข้าวซอยเนี่ยผมบอกตามตรงว่ามันเป็นเรื่องสิทธิส่วนตัวของเขานะเพราะนั้นเนี่ยผมเนี่ยช่วยอะไรไม่ได้แต่ถ้าถามว่าถ้าเกิดผมพูดนาทีนี้แล้วเนี่ยวินาทีนี้แล้วเนี่ยทุกฝ่ายเนี่ยควรจะหยุดนะผมก็คิดว่าถ้าข้าวซอยทองแถมนะคุณไม่หยุดเนี่ยสังคมก็ต้องประณามคุณนะสังคมก็ลงโทษคุณแม้กระทั่งคุณสุกิจคุณต้องแถมหรือแม่แมวเนี่ยถ้าเกิดคุณไม่หยุดสักทีเนี่ยสังคมก็ลงโทษคุณเขามองออกเขาฟังออกคุณต้องการอะไรตั้งแต่ผมพูดมาตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยคนเขาฟังเขาพอจะเริ่มเข้าใจแล้วว่าอะไรเป็นอะไรนะอะไรที่มันยังไม่ได้คำตอบมันก็ได้คำตอบออกมามากมายเลยที่ผมตอบออกมาเนี่ยคำตอบแล้วคุณก็อย่าทำให้ไอ้สิ่งที่มันเป็นความสามัคคีที่เราจะเกิดขึ้นเนี่ยนะพร้อมคบกับทุกสาพันธ์ได้ทุกคนนะแต่อย่าทำร้ายกันถ้าเกิดทำร้ายกันเนี่ยเราคบกันไม่ได้เราศัตรูกันแน่นอนเลยนะคุณผมมองขาวคุณก็ต้องมองขาวสิครับถ้าเกิดคุณผมมองขาวคุณไปมองดำเนี่ยเราจะเป็นเพื่อนกันได้ยังไงอ่ะเราต้องพยายามหันหน้าเข้าหากันนะแล้วก็ช่วยกันคิดว่าสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราได้ยินมาเนี่ยอะไรคือคำตอบที่ถูกต้องที่สุดอย่าเพิ่งเชื่อครับผมจะพูดหรือสนามหลวงจะพูดก็อย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งเชื่อใครพวกคุณเท่านั้นที่เป็นผู้ฟังผู้บริโภคที่จะใช้ดุลพินิจกันเองว่าเราควรจะแก้ไขปัญหาและเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่ออย่างไรนี่คือคำตอบเพราะนั้นเรื่องที่เราแตกแยกเนี่ยถ้าเกิดฝ่ายนู้นไม่หยุดเนี่ยนะผมว่าเด็กๆพวกนี้ก็ไม่หยุดหรอกแต่ถ้าพวกนั้นหยุดผมก็เชื่อว่าเด็กๆพวกนี้มันก็ต้องหยุดนะถ้าเกิดมันไม่หยุดก็แสดงว่าไอ้เด็กพวกนี้เป็นอันธพาลนะเมื่อไอ้เด็กพวกนี้เป็นอันธพาลสังคมก็ประณามนี่แหละมันมีอยู่แค่นี้เนี่ยเราอย่าเพิ่งไปลงโทษใครขอให้ทุกฝ่ายหยุดก่อนถ้าทุกฝ่ายหยุดคำตอบมันก็จะได้ถ้าเราไม่หยุดเนี่ยมันจะมีคำตอบได้ไหมเราจะไปให้ไอ้สองคนนี่หยุดอย่างเดียวไอ้แต่ขนาดอีกคนไม่หยุดมันแฟร์ไหมล่ะคุณจะไปให้ไอ้คุณ
คุณจะไม่ให้ไอ้ข้าวซอยหยุดไอ้ทองแถมหยุดแต่ไอ้สองพวกนี่กำลังลุมด่ากันทุกวันเงี้ยถามว่ามันแฟร์มันก็ไม่แฟร์นะครับครับหยุดสิครับผมเข้าใจเข้าใจขอนิดเดียวเลยไหมคะคุณชูวิทย์ขอเชิญนะเชิญเชิญผมเปิดโอกาสสมาชิกเสมอว่าเป็นไปได้ไหมที่ตามห้องไลน์ของเราจะบอยคอตคลิปที่ด่ากันก็ต้องไปถามแอดมินแต่ละห้องอ่ะนะฮะเพราะว่าผมเองหรือพี่อเนกก็ถามความเห็นคุณโทนี่ค่ะก็คือครับขอบคุณนะขอบคุณครับผมขอตอบนะมันเป็นนโยบายมันเป็นนโยบายของแต่ละห้องความคิดของแอดมินความคิดเจ้าของห้องเนี่ยมันมีความแตกต่างกันนะความคิดของแต่ละคนเราต้องให้เกียรติความคิดแต่ละห้องคนนั้นเปิดโอกาสคนนี้ไม่เปิดโอกาสมันก็เป็นกติกาของแต่ละห้องเราจะไม่สามารถที่จะไปตำหนิแต่ละห้องได้นะห้องนอกกลาเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายวางคลิปก็เชิญไปแต่ห้องนปช.เนี่ยเราจะเลือกให้วางคลิปเพราะว่าเราต้องการต่อสู้ในหลักการของการต่อสู้อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเสรีภาพด่ากันค่ะคลิปที่ด่าผมก็ต้องตอบคลิปที่ด่ากันไงฮะคลิปที่ด่ากันเราไม่ละนะมันก็แล้วแต่แอดมินหรือเจ้าของห้องที่เขาเปิดโอกาสให้วางนะฮะส่วนผมเนี่ยผมปฏิเสธพวกเรื่องด่ากันนี่เด็ดขาดเลยนะและอะไรที่เป็นเนื้อหาเนี่ยเข้ามาด่ากันเนี่ยผมก็สามารถที่จะบางคนที่จะไม่ฟังเราก็ลบออกเลยเนี่ยตรงนี้เนี่ยที่คือเราทำอยู่นะ ตรงนี้มันเป็นเรื่องของเสรีภาพของแต่ละห้องผมว่า ผมคงจะไปตอบแทนคนห้องอื่นไม่ได้อย่างห้องนอกกลาก็มีนโยบายของห้องนอกกลาผมไม่สามารถจัดตอบนะตอบแทนแอดมินได้นะฮะ อันนี้คือคำตอบของผมครับของใครของมันบ้านใครบ้านมันนะบ้านคุณก็บ้านคุณบ้านผมก็บ้านผมนะใครเป็นแขกไปบ้านคนคุณอาจจะได้รับการต้อนรับแบบนี้ใครมาแขกบ้านผมมาเยี่ยมบ้านผมอาจจะต้อนรับอีกแบบนึงมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นแต่ละเจ้าของบ้านเขามีหน้าที่ที่จะให้การต้อนรับแต่ละแบบที่เขาต้องมีความต้องการครับนี่คือคำตอบครับขอบคุณครับครับมันมีอีกเรื่องหนึ่งพี่อเนกก็คือว่าอย่างที่พี่อเนกบอกมาว่าเรื่องของคุณด็อกเตอร์ทองแถมกับคุณข้าวซอยนะฮะที่มีเรื่องกับของสหพันธรัฐกลุ่มคนสหพันธรัฐอ่ะและกลุ่มคนนอกกลาเขาเกี่ยวข้องด้วยอะไรครับไอ้ตรงเนี้ยผมงงมากเลยแล้วผมเชิญนะเชิญตอบคำถามก่อนครับมีคำถามจะถามต่ออีกไหมให้จะได้แบบทีเดียวตอบทีเดียวเลยมีครับแล้วไอสาเหตุที่เขามาเปรียบสมาชิกคนนอกกลาว่าเป็นสัตว์เนี่ยมันหมายความว่าอย่างนี่ใช่ไหมที่คำว่าประชาธิปไตยของบุคคลคนนี้จริงๆอ่ะผมอ่ะแทบไม่อยากจะเอ่ยชื่อถึงเขาเลยเพราะว่าผมรู้สึกขยะแขยงอ่ะเพราะว่าคุณมาเรียกร้องประชาธิปไตยเนี่ยไอ้คำว่าประชาธิปไตยเนี่ยคุณก็ต้องเคารพสิทธิ์ของเขาและคุณก็ต้องมองเห็นค่าคนเป็นคนแต่สิ่งที่ได้รับจากบุคคลท่านเนี้ยก็คือว่าใครมาโฟนอินคนนอกกลาก็เหมือนมาโปรดสัตว์บางทีวิทยากรก็เป็นสัตว์ผมก็ไม่รู้ว่าพี่อเนกเนี่ยวันนี้ที่มาโฟนวันเนี้ยเขาจะเปรียบเป็นอะไรผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนี่สิ่งที่เขาตอบมานะฮะเขาบอกมาในคลิปมีหลักฐานเชิญนะคำตอบคำถามมันหมดแล้วครับก็เป็นคำถามที่นะฮะไม่ดีเอาเป็นว่าดีกันละลำบากใจระบายใจไม่นะฮะผมมีความเป็นตัวของผมเองมากเลยวันนี้ผมอาจจะเป็นสัตว์ก็ได้แต่จริงๆแล้วคนในห้องนี้ผมวันนี้ผมก็เข้ามาครั้งที่สองนะผมก็เคยถามคุณวิทย์เนี่ยผมก็เคยเข้ามาแล้วนะครับห้องนี้เนี่ยใช่ครับใช่ครับเพราะนั้นเนี่ยนะคือเรื่องของข้าวซอยกับทองแถมเนี่ยเราต้องมองเขาว่านะเขาสิ่งที่เขาเป็นแบบวันนี้เนี่ยเขาเกิดจากอะไรนะผมไม่สามารถไปตอบแทนเขาแต่เราให้มองเขาว่าเขาเกิดจากอะไรแล้วก็ต้องเปิดช่องว่างให้เขาในสิ่งที่เขามีตอบโต้กับคู่กรณีของเขาด้วยว่าเขาสิ่งที่เขาต้องการนี่คืออะไรแต่ถ้าถามว่าเกิดว่าคนที่มาเป็นคนฟังหรือคนเชื่ออะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็
เป็นสมาชิกอย่างนี้เนี่ยเป็นสัตว์เนี่ยผมก็ไม่เห็นด้วยเพราะว่ามันเป็นการกระจายศัตรูมากเกินไปนะฮะการเป็นการทำร้ายคนบริสุทธิ์เข้าไปด้วยซึ่งคนบริสุทธิ์เนี่ยวันนี้เนี่ยเขาอาจจะเดินหลงทางบ้างอะไรบ้างเนี่ยอย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าบางทีเนี่ยคนเราก็มีความปรารถนาดีนะมีความสงสารเห็นใจกันและกันเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของเสรีภาพแต่ละคนที่จะช่วยรับเงินบริจาคหรือช่วยนะมันเหมือนกับผู้บริโภคนะฮะว่าใครเขาอยากจะบริโภคตรงไหนก็ให้เขาบริโภคทีนี้ว่าเกิดคนมากินก๋วยเตี๋ยวร้านผมเนี่ยบอกว่าไอ้นี่เป็นสัตว์หมดมันก็ไม่ถูกต้องเพราะว่ามันลูกค้าผมเป็นสัตว์เนี่ยตายเลยนะตอนนี้ต้องให้มันแยกแยะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาทำไปเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็เป็นเรื่องของความผิดพลาดที่อาจจะเกิดจากความอารมณ์หรือความเผลอเลอหรือรู้เท่าไม่ถึงการอะไรทำนองนั้นแต่ถ้าเกิดว่าสังคมที่มันเกิดความวุ่นวายเวลานี้เนี่ยถ้ามันยุติได้มันตกลงที่จะยุติที่จะสงบศึกได้เนี่ยผมว่าวันหนึ่งเขาอาจจะมาขอโทษพวกคุณก็ได้ผมเชื่อเหลือเกินว่าคนที่เขาทำผิดไปแล้วเขาอาจจะขอโทษพวกคุณก็ได้อย่างน้อยๆเนี่ยเขาก็ต้องมีจิตสำนึกว่าสิ่งที่เขาพลาดไปเนี่ยนะเมื่อมันมีความสงบเกิดขึ้นเราไม่เลิกทะเลาะกันเนี่ยผมก็คิดว่าพวกเขาเนี่ยอาจจะมีสำนึกว่าเออนะผมเคยล่วงเกินนะผมเคยกล่าวหาอะไรทำนองนั้นนะอันนี้คือสิ่งที่ผมมุมมองของผมนะผมไม่ได้ตอบแทนเขานะแต่ถ้าเกิดผมมองดูแล้วแน่ว่ามันเป็นเรื่องที่มันควรจะยุติไหมผมว่าทางแก้เนี่ยเรายุติเลยเมื่อยุติแล้วเนี่ยคุณอาจจะได้ยินคำขอโทษจากพวกเขาก็ได้นี่คือคำตอบครับคือทางผมเองเนี่ยในช่องผมอะคือช่องอื่นผมไม่รู้แต่ช่องของผมอะไม่เคยโจมตีเขาแต่ว่าช่องของผมกับโดสเฉพาะช่องที่ผมโฟนอินนี่นะผมบอกก่อนก็สวิตเนี่ยไปเชิญศัตรูของเขามาโฟนไงเออมันถ้ามันเชิญคุณดมการเดียวกันกับเขาก็ไม่มีปัญหาอืมแต่ว่าถ้าคุณไม่ยอมรับความคิดต่างเนี่ยเท่ากับคุณก็ไม่ใช่เป็นนักประชาธิปไตยสิคุณก็ต้องยอมรับความคิดต่างคุณจะคุณฟังเขาแล้วคุณจะเชื่อเขาหรือไม่เชื่อเขาอันนั้นคือสิทธิ์ของคุณอีกเรื่องนึงครับคือไม่ใช่ว่าคนที่มีความคิดแย้งกับคุณจะต้องเป็นสัตว์ถูกคุณต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันต้องไม่ดูถูกซึ่งกันและกันแล้วคุณก็ต้องถูกต้องฮะถูกแล้วคุณก็ต้องมองเห็นคนเป็นคนไม่ใช่มองเห็นคนเป็นสัตว์ไม่ใช่มาเปรียบเทียบแบบนี้คนบางคนเป็นสัตว์ต้องเห็นคนทุกคนเป็นคนผมก็ไม่รู้ว่าแนวความคิดเขาเป็นยังไงอ่ะนะฮะที่เขามาว่าผมอ่ะว่าไอ้โง่ไปหาเรื่องเขาก่อนผมไม่ถือนะแต่อย่ามาหาเรื่องสมาชิกเขาจะด่าผมยังไงก็ได้ว่าเชิญวิทยากรคนนู้นคนนี้มาเขาจะด่าผมยังไงก็ได้ผมไม่ว่าอะไรแต่ว่าคุณมาเหมารวมสมาชิกทั้งห้องเนี่ยมันไม่ถูกหลักครับแล้วเอาแค่นี้ก่อนก็ได้นะได้ครับท่านวิทยากรจะได้ไม่ลำบากใจครับไม่ลำบากใจนะผมขอเสริมนิดหนึ่งนะครับผมเชิญนะขอเสริมนิดหนึ่งนะนะคือการที่เราลุกขึ้นมาต่อสู้เนี่ยเราจะต้องยอมรับนะในการวิพากษ์วิจารณ์เราจะต้องเสียสละต่างๆนะผมเนี่ยผมบอกตามตรงว่าผมคือเวลาคนมันขัดใจกันเนี่ยมันก็เกิดความแตกแยกหรือคนทะเลาะกันก็เกิดความนะเข้าใจผิดกันมากมายหลายกลุ่มนะซึ่งบางทีเนี่ยผมอาจจะอยู่ในถูกลากเข้าไปอยู่ในส่วนตรงนั้นเนี่ยซึ่งบางครั้งทีผมก็ถูกด่าหยาบคล้ายๆสะเสียเทศีเนี่ยคือผมได้ยินแล้วเนี่ยผมก็ไม่เป็นไรถือว่าเราเสียสละตัวเองเราเองมาลงมาอยู่ในเวทีตรงนี้แล้วเนี่ยนะมันเป็นเรื่องปกตินะถ้าเกิดใครจะด่าเราหรือด่าพ่อล่อแม่เราเนี่ยก็ปล่อยเขานะก็ทำบุญไปนะในเมื่อเราเสียสละมามากกว่านี้แล้วสิ่งที่เราเสียมามากกว่านี้เรายอมเสียได้แล้วเรื่องแค่นี้เนี่ยสำหรับตัวผมเนี่ยผมนะยังไงผมก็ปล่อยให้เลยตามเลยนะทุกวันนี้ใครจะด่าผมรอบด่าพ่อรอบแม่เชิญเลยไม่มีปัญหาด่าหยาบๆคล้ายๆก็ได้นะในเมื่อเราตัดสินใจที่เรานะปล่อยวางแล้วเพราะว่าเราเสียสละตัวเองเพื่อต่อสู้ในเป้าหมายที่เราต้องการต่อสู้ก็คือล้มเจ้าให้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ย
การที่เรามาขัดแย้งกันเรื่องเล็กๆน้อยเนี่ยผมมองผ่านมองข้ามพวกนี้ไปหมดเลย uh-huh. แล้วมันเป็นเสรีภาพใครเข้าใจผิดใครคิดผมไม่ดีเชิญเลยไม่มีปัญหาเลย okay. บางทีก็ไม่อยากจะอธิบายไม่เคยเอาสาธยายนะวันนี้นะบอกตามตรงว่าผมอยากเห็นทุกคนสามัคคีนะแล้วก็สิ่งใดที่ทั้งทองแถมทั้งเข้าซอยล่วงเกินใครถ้าทุกฝ่ายยุติเนี่ยผมก็คิดว่าสุภาพบุรุษทั้งสองคนเนี่ยเขาจะแสดงความเป็นสุภาพบุรุษให้ทุกคนได้เห็นคือคำขอโทษแต่เกิดเขาไม่แสดงความขอโทษให้ใครได้เห็นหรือได้ยินเนี่ยผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่สังคมจะต้องตัดสินกันเอาเองว่าเขาคือใครแต่ผมเชื่อเหลือเกินว่านะคนเราเมื่อเสียสละตัวเราเองมาแล้วเนี่ยเรายอมเสียสละได้ทุกอย่างนะไอ้คำขอโทษหรืออะไรพวกนี้เนี่ยมันง่ายมากเลยนะ uh-huh. เว้นแต่ว่าหากจิตใจของเราเนี่ยจะร่วมกันต่อสู้ไปด้วยกันเท่านั้นจิตใจเท่านั้นที่เราจะต้องร่วมกันต่อสู้นะอดทนต่อไปครับนะผมขอร้องสุกิจและสนามหลวงคุณแม่แมวหรือใครก็แล้วแต่ยุติการกล่าวหาเนี่ยแหละครับถ้าคุณยุตินะฮะเราก็ยุติครับถ้าคุณไม่ยุติเนี่ยนะผมบอกตรงๆผมต้องชี้แจงผมลุกขึ้นมาชี้แจงและเวลาที่ผมทำงานให้กับมวลชนมันมีเยอะทำไมต้องผมเสียเวลามาชี้แจงพวกนี้นะผมไม่อยากใช้คำพูดที่มันไม่สุภาพด้วยนะบางทีอารมณ์ที่มันตอบย้ำมันทิ่มแทงเข้าไปในหัวใจของผมเนี่ยผมเนี่ยเหมือนเป็นคนตายทั้งเป็นเสียทุกอย่างแล้วเนี่ยคุณจะมากระทืบจิตใจของผมซ้ำอีกผมทนไม่ได้นะครับผมเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่จะต้องลุกขึ้นมาต่อสู้ศักดิ์ศรีของผมนะอย่างน้อยๆวันนี้เนี่ยขอบคุณที่ผู้จัดแล้วก็สมาชิกที่ร่วมกันฟังจริงๆนะผมอยากเห็นทุกคนรักกันผมอยากเห็นทุกคนเนี่ยสามัคคีกันศัตรูของเรามีมากมายที่อยู่แต่ละห้องเนี่ยเจ้าหน้าที่ทั้งหลายมันเข้ามาเนี่ยเยอะแยะเต็มไปหมดนั่นแหละคือศัตรูของเราและเป็นศัตรูที่ปิดหน้าด้วยมันอันตรายยิ่งกว่าไอ้คนที่เปิดหน้าด้วยซ้ำไปนะเพราะฉะนั้นกำจัดศัตรูที่มันแทรกเข้ามาที่มันอยู่แต่ละกลุ่มที่มันพยายามจ้องทำลายให้พวกเราเนี่ยแตกแยกที่มันจ้องทำลายให้พวกเรานี่ทะเลาะกันผมขอร้องเลยนะเข้าใจมองในสิ่งที่ดีเลยครับขอบคุณมากเลยวันนี้ขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณทีมงานห้องนอกกาลาขอบคุณห้องนอกกาลามากเลยวันนี้ผมสนุกจริงๆนะเพราะว่าผมได้พูดคุยได้หลายฝ่ายนะเพราะว่าผมบอกแล้วไงว่าผมเป็นกลางพอใครจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้เพราะว่าผมเชิญทั้งสองฝ่ายมาได้เนี่ยแล้วก็ผมไม่เคยไปหาเรื่องเขาก่อนอย่างคุณสุกิจมาผมก็ให้โอกาสแกพูดเต็มที่อย่างพี่อเนกมาผมก็ให้พี่อเนกพูดเต็มที่ไม่เคยขัดไม่เคยให้สมาชิกขัดมันก็จะมีสมาชิกบางพวกกะเลวกะลาดก็คือแต่งออกไปแล้วไม่ครับไม่ทำให้เสียอารมณ์นะฮะวันนี้ขอบคุณวิทยากรพี่อเนกมากนะฮะคุณอเนกมากเลยนะฮะที่มาเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยครับอยากทราบว่าจะขอถามในฐานะที่เคยเป็นสมาชิกในห้องนปช.แล้ววันนั้นมีบุคคลเดี๋ยวพักสักครู่นะฮะคุณรักครับได้เชิญให้เวลาว่าคุณให้เวลาครับคุณให้ร้ายอ่ะมีหลักฐานกลางก็ไม่มีคำตอบแต่มาลบออกจากห้องแล้วแอดมินห้องคือไม่รับผิดชอบอะไรเลยไม่มีการกล่าวคำพูดหรือไม่มีอะไรใดๆที่ในฐานะช่วยผมไม่ดีไม่ถนัดครับช่วยปิดไมค์ช่วยปิดไมค์คนหนึ่งมีหลายคนเปิดไมค์คุณละเชิญละคุณละจะขอถามว่าสมควรไหมคะที่จะปล่อยให้สมาชิกในห้องมีการกล่าวให้ร้ายบุคคลที่ไม่ได้อยู่ในห้องและไม่มีหลักฐานด้วยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยไอ้การเปิดห้องไลน์เนี่ยมันมีเสรีภาพมากเลยนะจริงๆแล้วเนี่ยมันใครจะมากล่าวหาใครก็มาใส่ร้ายใครเนี่ยมันสามารถทำได้ทุกวันนี้เนี่ยนะทำคลิปด่ากันก็มีเยอะแยะไปหมดเลยนอกจากอยู่ในไลน์แล้วเนี่ยผลิตคลิปด่ากันซึ่งผมก็เรียกว่าเป็นการล้างแค้นนะมันเป็นการล้างแค้นกันซึ่งกันและกันนะจริงๆแล้วเนี่ยนะเปิดห้องไลน์เนี่ยมันเป็นสื่อสาธารณะใครจะมากล่าวหากันใส่ร้ายกันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกล่าวหานะฮะแล้วก็การใส่ร้ายเนี่ยผมก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องที่จะเป็นส่วนที่รู้เห็นเป็นใจนะมันเป็นเรื่องของคู่กรณีทีนี้ภาพที่มันอยู่ในไลน์ในกลุ่มเนี่ยเราเห็นแล้วเนี่ยเรารู้สึกสบายใจไหมผมตอบจริงๆว่าไม่สบายใจเลยนะ
ผมเห็นผมดูรูปดอกไม้ผมดูกลอนดูธรรมะดูอะไรมันยังมีความรู้สึกว่าถึงมันจะเยอะแต่มันก็ยังสบายใจอย่างน้อยๆเนี่ยคนที่หยิบยื่นให้ก็คือเขาหวังดีแต่ถ้าเกิดเรามาเห็นข้อความพวกนี้แล้วเนี่ยมันเป็นข้อความที่ทำให้เกิดความแตกแยกและมันเป็นการสร้างความเจ็บปวดให้อีกฝ่ายนึงต่ออีกฝ่ายเนี่ยผมไม่อยากเห็นเลยผมบอกตามตรงผมไม่อยากเห็นเลยข้อความที่มันเป็นอันตรายและมันเป็นโทษกับคนดูคนเนี่ยผมไม่อยากเห็นนะทีนี้ถามว่าเมื่อไปอยู่ในห้องนี้แล้วเนี่ยเมื่อกี้ถามว่าผมจะต้องมีส่วนรับรู้ไหมผมก็ต้องบอกว่าผมไม่มีส่วนที่จะรับรู้แต่ผมไม่ชอบนะนี่คือคำตอบครับเดี๋ยวขอญาติคุณรับคุณรับคุณรับคือไม่ใช่ค่ะคือเป็นโทษของคุณนะคะคือเป็นโทษของคุณแล้วสมาชิกมีการถามไหมคุณมาดูเขาได้ยินคำถามเชิญนะผมคืออะไรที่มันเป็นเรื่องค้างคาใจเนี่ยเราต้องคุณรับแก้ไขคำถามใหม่ครับคุณอเนกไม่ได้ยินคำถามนะครับคุณอเนกไม่ได้ยินคำถามคุณรับช่วยตั้งคำถามใหม่ครับเอาเป็นหน้าตาน่าจะพูดให้ค่ะคือวันนั้นน่ะพี่อเนกมีคุณรักคุณทูเนี่ยที่เขาออกไปแบบไม่เห็นด้วยนะคะว่ามาวางว่ากันทำไมอะไรอย่างเงี้ยวางทั้งสองฝ่ายอะไรก็ได้มั้งประมาณนั้นแล้วโดนถีบออกมาทั้งคู่คุณในฐานะแอดมินหรือคุณลิซี่ในฐานะแอดมินอ่ะคือปล่อยให้คนอื่นมาถีบเขาเนี่ยโดยที่ไม่ได้ออกมาขอโทษเลยอันนี้เป็นว่าเขาต้องการถามตัวนี้มากกว่านะคะครับคุณรักคือห้องนปช USA ของคุณอเนกครับผมเชิญครับค่ะค่ะคุณรักกับคุณคิวอยู่ห้องนั้นทองแถมลบชื่อทั้งคู่เลยค่ะขอบคุณครับเขาก็ไม่ตอบว่าอะไรแต่เขาก็เชิญเพื่อนกลับอย่างเงี้ยตอนนี้เขาเลยโดนทั้งคู่อะค่ะเขาต้องการการเอาตอบแบบสะใจเลยมั้ยการกระทำที่นอกเหนือจากหน้าที่ที่ตัวเองเป็นแค่สมาชิกแล้วไปลบสมาชิกออกเนี่ยมันเป็นการตบหน้าเจ้าของห้องนะมันเป็นการดูถูกเจ้าของห้องมันเป็นการล้างแค้นกันเองซึ่งไม่เห็นแก่หน้าเจ้าของห้องผมเชิญทุกคนมาบ้านผมเนี่ยแล้วคุณเป็นแขกทั้งคู่แล้วขณะอีกฝ่ายเนี่ยถีบแขกของผมออกจากห้องผมเนี่ยผมหน้าผมอยู่ตรงไหนหน้าผมอยู่ตรงไหนเกียรติและศักดิ์ศรีผมอยู่ตรงไหนนะเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่พฤติกรรมตรงนั้นน่ะมันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องมันเป็นเรื่องที่นะผมไม่ชอบเลยที่ไม่ให้เกียรติผมไม่เคารพผมและผมโทรไปด่าเขาทำไมคุณทำกับผมอย่างนี้ผมต้องเอาคุณออกนะมีคนมาบอกผมก็เลยให้เขาออกทันทีเลยนะพฤติกรรมตรงนี้เป็นพฤติกรรมที่ไม่ให้เกียรติเจ้าของสถานที่ไม่ให้เกียรติเจ้าของบ้านนี่คือคำตอบครับขออนุญาตอีกได้ไหมคะลืมหมดเวลาแล้วค่ะเชิญครับคุณอเนกคะจริงๆแล้วนะคะมดน่ะเป็นสมาชิกนปช. USA ตั้งแต่สมัยพัดแดงกับคุณต๋อยนะคะคุณต๋อยคงรู้จักนะคะว่าใครแล้วก็อยู่กับคุณวุฒไซกับคุณรถกุหลาบมาตลอดแล้วก็คุยกันทุกวันไม่ใช่ว่าเพิ่งจะมาตอนนี้ไม่ได้เข้านะคะที่จริงก็อยากจะเข้านะคะห้อง USA คนในการต่อสู้นะคะถ้าเป็นอย่างที่บางประโยคคุณอเนกก็เป็นประโยชน์กับสังคมเป็นประโยชน์กับชาติบ้านเมืองนะคะสิ่งที่ดิฉันอยากเห็นเหมือนคุณ อเนกก็คือเรื่องการสร้างความสามัคคีการปองดองนะคะดิฉันเชื่อมั่นว่าถ้าประชาชนนะคะมีความรักความสามัคคีมีกันแล้วประชาชนเข้มแข็งเราชนะเผด็จการได้แน่นอนค่ะการต่อสู้ไม่ใช่ว่ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจะชนะได้นะคะมันต้องรวมกันนะคะจริงๆแล้วก็อยากจะเข้าไปเยี่ยมบ้านเก่านะคะคุณอเนกคะยนปช. USA ดิฉันเคยไปนะคะเคยอยู่มาก่อนอาจจะอยู่ก่อนทุกคนที่อยู่ในห้องนี้ด้วยนะคะแต่ก็ไม่กล้าเข้าก็กลัวโดนเตะเหมือนที่พูดกันเมื่อกี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับขอบคุณเป็นคำถามที่วิเศษมากเลยเรื่องความสามัคคีเนี่ยนะวันนี้นะฮะผมจะบอกให้วิทยากรทุกท่านนะฮะความสามัคคีหรือความแตกแยกนะมันเกิดจากคนที่เขาศรัทธาคุณเป็นวิทยากรทุกคนเนี่ยนะมวลชนเนี่ยเขารอความหวังรอกำลังใจและจะสู้ไปด้วยกันนะข้อมูลต่างๆวิทยาทานต่างๆที่แต่ละคนเนี่ยนำมาร้อยเรียงให้สังคมได้รับพิจารณาเนี่ยมันเป็นความภูมิใจที่เขาเนี่ยได้รับมันเหมือนอาหารที่เขาฟังดูแล้วมันอิ่มอกอิ่มใจนะ
คุณอยากจะพูดอะไรก็พูดไปในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความแตกแยกเนี่ยมันเกิดจากสิ่งที่มันไม่เป็นประโยชน์นะเวลาเราจะสอนอะไรสอนใครเนี่ยนะขอให้มุ่งมั่นแล้วใช้ความจริงใจต่อสังคมจริงๆนะเพื่อให้มวลชนเนี่ยเขาเห็นรูปธรรมในการต่อสู้อย่างแท้จริงนะถ้าเกิดเราไปเริ่มสอนเขาในสิ่งที่ผิดพลาดหรือเอาอะไรไปให้เขากินแบบว่ามันไม่อร่อยหรือมันไม่บริสุทธิ์เนี่ยมันก็ทำให้นะคนพวกนั้นเนี่ยถูกชักจูงมาในทิศทางที่ผิดหลักเมื่อมีทิศทางที่ผิดหลักกับทิศทางอีกฝากหนึ่งเนี่ยคนพวกเดียวกันเองเนี่ยมันต้องมาทะเลาะกันเพราะไอ้ทฤษฎีมันต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินว่าบอกตามตรงว่าคุณสนามหลวงคุณอยากจะทำอะไรคุณอยากจะเป็นสหพันธรัฐนะคุณจะรับเงินบริจาคอะไรเนี่ยผมให้การสนับสนุนคุณทำเต็มที่เลยนะทำไปเลยผมต้องการให้คุณประสบความสำเร็จด้วยซ้ำไปนะผมยินดีและผมอยากเห็นสหพันธรัฐเกิดขึ้นแต่อย่างน้อยๆเนี่ยไอ้วิธีการต่อสู้ของผมเนี่ยนะมันเป็นวิธีการต้องการเอาระบอบประชาธิปไตยก่อนคุณอย่ามารังเกียจพวกเราคุณอย่ามาต่อต้านพวกเราคุณอย่ามานะใส่ร้ายกล่าวหาพวกเราเลยนะคุณเดินของคุณไปนะใครอยากเป็นสหพันธรัฐชาวเป็นสหพันธ์เชิญยินดีอย่างยิ่งนะนะและผมนะที่ว่าคุณจะไม่ต้องไปใส่เสื้อดำอะไรนะมันเป็นวิธีการที่สร้างความเดือดร้อนในคนที่เขาแสดงสัญลักษณ์โลโก้ว่าไอ้นี่นะมาสหพันธ์นะไอ้พวกนี้เนี่ยต้องการความแตกแยกนะอาจจะโดนกฎหมายเล่นงานไอ้ม.116หรือม.13ก็ได้นะอย่าไปชี้นำในการสอนให้คนเกิดความเดือดร้อนเลยผมขอร้องเลยนะไปชี้แนะให้เขาใส่เสื้อดำในวันที่28ที่จะถึงเนี่ยมันก็เป็นการเอาคุณหยิบยื่นเนี่ยนะความเลวร้ายไปให้เขาใส่ตัวเขาเนี่ยมันก็อันตรายมันก็จะเกิดขึ้นคุณเอาสิ่งที่ดีไปให้มวลชนสิครับไม่ใช่เอาอันตรายไปให้มวลชนหยิบยื่นสิ่งที่ดีๆหยิบยื่นสิ่งที่ปลอดภัยให้มวลชนนะผมสอนคนเนี่ยทำอะไรเนี่ยต้องระวังนะอย่าให้มันเกิดความเดือดร้อนนะระมัดระวังนะมันจะเกิดความเดือดร้อนเกิดขึ้นอันตรายเกิดขึ้นที่คุณหยิบยื่นสิ่งที่เป็นอันตรายไปให้มวลชนให้เขาใส่สัญลักษณ์เสื้อดำบ้างอะไรบ้างเกิดเจ้าหน้าที่มันรู้มันก็พบไอ้นี่ไงฟังจากคลิปสนามหลวงมานี่ไงนะจับแน่งเลยอะไรทำนองนั้นเนี่ยนะผมขอร้องคุณอยากจะรับเงินบริจาคคุณจะมีเงินเท่าไหร่เชิญไม่มีปัญหานะหรือใครจะเชื่อคุณสนามหลวงก็เชิญไม่มีปัญหาเนี่ยแต่เราย่อมต้องไม่ก้าวไก่กันผมสอนคนมันสอนนะตำราของผมมีอาจารย์ชนชูพงศ์มีตำราอาจารย์ชูพงศ์นะเราสามารถที่จะเดินไปด้วยกันได้เราไม่มีข้อขัดแย้งกันบางทีเนี่ยบางส่วนบางเรื่องเราอาจจะมีนะความต่างกันแต่เราก็สามารถเดินไปด้วยกันได้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคืออะไรหัวใจทีหัวใจของเราที่เรามีความจริงใจต่อมวลชนที่เรามีความจริงใจต่อประชาชนเท่านั้นถ้าเรามีความจริงใจต่อประชาชนผมเชื่อเหลือเกินว่าเราเดินไปด้วยกันได้แต่สิ่งที่ผมเป็นห่วงเนี่ยหัวใจของพวกคุณเนี่ยขอร้องเลยอย่าทำร้ายมวลชนอย่าทำร้ายประชาชนผมไม่รังเกียจพวกคุณเลยนะชาวสหพันธรัฐอยากจะเป็นสหพันธรัฐเชิญเลยแต่อย่าตำหนิพวกเราอย่าก้าวหาพวกเรานะขอร้องนะแล้วก็อย่าไปรังแกคนบริสุทธิ์คนดีๆที่เขาทำให้งานให้สังคมมาเนี่ยขอร้องเลยนะมันมีคนให้คุณด่าเยอะแยะเลยทำไมคุณต้องหันมาด่านายกทั้งสิ้นคนที่คุณจะด่าเยอะแยะเลยราชวงศ์ทุกพระราชองค์คนไหนทำยังไงไปเอาอะไรกับใครคุณเชิญพูดไปเลยไอ้เสียโอเป็นกษัตริย์ถอยอะไรคุณพูดไปเลยไอ้ประยุทธ์เหี้ยขนุนคนนี้นะไอ้ซีพีนะไอ้เอาเปรียบสังคมขนาดไหนอะไรคุณพูดไปเลยคุณอยากพูดคนที่ให้คุณด่ามีเยอะแยะด่าแล้วคุณเลือกทำไมคุณจะเลือกมาด่านายกทักษิณคนที่เขาเป็นหัวใจของคนเสื้อแดงของคนของนักประชาธิปไตยทำไมนะทำไมต้องมาเลือกด่าท่านนะคิดอะไรกันอยู่วันนี้นะครับผมขอบคุณผู้จัดจริงๆแหละที่ทำให้ผมได้มีโอกาสมานะได้พูดอะไรความจริงที่มันอยู่ในมันก้นบึ้งจากหัวใจของผมจริงๆเลยผมอยากเห็นพวกเรารักกันครับนะครับนาทีนี้เนี่ยผมขอร้องเลยฮะให้พวกเรารักกันและสามัคคีกันนะใครอยากทำอะไรทำไปเลยเชิญแล้วครับนะอย่าก้าวก่ายซึ่งกันและกันอย่าเบียดเบียนกันอย่าก่าวหากันอย่าสาดไล่กันแค่นี้เองนะฮะขอบคุณมากครับครับขอบคุณจริงๆครับโอกาสหน้าก็จะเชิญคุณเหน่งมาออกอีกทีนะฮะจะประชาครับ